สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพลิกฟ้าท้าสวรรค์เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนนั้นกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสาธปอยกันด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยตอนที่1เปิดมาพาไปเปิดมาที่ณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่น่ะเหมือนกำลังมีสงครามครั้งใหญ่อยู่แถมยังมีศพมากมายล้มตายอย่างเกลื่อนกลาดซึ่งที่นี่ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผาบรรจบเมคาแล้วภาพก็เลยตัดไปที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกำลังไล่ตามชายคนหนึ่งอยู่ซึ่งชายคนนี้น่ะเหมือนกับว่าจะมีพลังแห่งพิษหรืออะไรสักอย่างด้วยในมือของเขาได้กำลูกแก้วอะไรบางอย่างอยู่พร้อมกับปล่อยพิษอมหาสารออกมาทำให้บุคคลเหล่านั้นถึงกับกระเด็นกระดอนและเสียชีวิตมากมายไปเลยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ตาแก่สวมหน้ากากคนหนึ่งซึ่งหลังจากที่เขาได้เห็นกลุ่มก้อนพิษมากมายกำลังลอยมาทางนี้อยู่เขาจึงได้เริ่มใช้หอกที่อยู่ในมือไล่ทวงท่าและปล่อยพลังลมปราณอะไรบางอย่างออกมาห่อหุ้มทุกคนและพวกเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะได้ผลอีกด้วยแต่เหมือนกับว่ามันจะต้านไว้ไม่ได้นานนะครับซึ่งคนที่อยู่นอกโดมนี้ก็ได้ล้มตายไปจนหมดและหลังจากนั้นเขาจึงได้สั่งให้ทุกคนนั้นรีบใส่ผ้าเทียนฉานเร็วซึ่งมันก็เป็นเหมือนแมสหรืออะไรบางอย่างที่สามารถปกคลุมจากหมอกพิษนี้ไว้ได้แต่เหมือนมันจะยังไม่เพียงพอเพราะหมอกพิษอันนี้น่ะมันมีพลังมนุษยภาพรุนแรงเกินไปซึ่งก็มีหลายคนที่ต้องมาจบชีวิตเพราะมันซึ่งไอ้ตาแก่สวมหน้ากากที่ในงานมันจึงรีบใช้พลังของมันนั้นและปกป้องลูกน้องของมันเอาไว้ถึงแม้ว่าจะปกป้องได้ไม่มากก็เถอะแต่อย่างน้อยก็คงมีคนที่รอดชีวิตมาได้แล้วลูกน้องคนนึงก็ได้พูดกับมันไปว่าพิษของมุกพิษสุราลัยน่ะมันรุนแรงเกินไปพวกเราไม่มีหนทางหนีรอดนะครับแต่เขาก็ได้พูดตอบไปว่านี่มันจะกินเวลามา3วัน3คืนแล้วนะบัดนี้เขาคงจะอ่อนแรงเต็มทีแล้วล่ะแต่ทันใดนั้นดูเหมือนว่าจะมีใครต่อสู้อยู่บนโขดหินสูงใหญ่นะครับซึ่งมันได้เกิดเป็นกลุ่มก้อนเมฆพิษมหาศาลซึ่งดูเหมือนว่าหนึ่งในนั้นน่ะจะมีลูกน้องของทางไอ้หน้ากากอยู่ด้วยซึ่งอีกคนเหมือนจะถูกเรียกว่าเอาวินเฉอนั่นมันเอาวินเฉออยู่ข้างบนรีบตามข้ามาเร็วแล้วภาพก็จะตัดไปที่บนหน้าผาสูงใหญ่ซึ่งในตอนนี้นะชายที่ถูกขนานนามว่าอวินเชอร์เขาได้จัดการลูกน้องของชายสวมหน้ากากไปจนหมดแล้วแต่ก็ยังมีชุดใหม่เข้ามาเรื่อยๆซึ่งเขาก็ได้เข้าจัดการคนแล้วคนเล่าถึงแม้ว่าศัตรูจะมีจำนวนมากก็เถอะแต่ฝีมือของเขานั้นก็ไม่ธรรมดาเขาได้ต่อสู้กับมันพร้อมกับดาบคู่ใจที่อยู่ในมือแต่เหมือนกับที่ไอ้หน้ากากแก่พูดเอาไว้ว่าในตอนนี้นะเขาคงจะหมดแรงแล้วล่ะซึ่งพลังปราณของเขาก็เริ่มจะปั่นป่วนเพราะอาการเหนื่อยแถมยังใช้มุกพิษสุราลัยมาหลายวันหลายคืนแล้วด้วยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้อยู่ดีซึ่งดูเหมือนว่ามุกพิษสุราลัยนี้มันจะเป็นของที่ล้ำค่าแห่งสวรรค์ซึ่งมีแต่ผู้วิเศษเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้เพราะมันสามารถหลอมเป็นยาแล้วถอนพิษได้ทุกอย่างแต่พิษนั้นรุนแรงจนสามารถสังหารเทพและปีศาจได้เลยล่ะและในระหว่างที่เขากำลังต่อสู้อยู่นั้นเหมือนอวินเขาจะเริ่มพลาดท่าแล้วก็ถูกดาบแทงทะลุตัวไปนะครับแต่เขาก็ยังไม่ยอมจบชีวิตลงที่นี่ซึ่งพวกลูกน้องของไอ้หน้ากากที่เห็นมันจึงได้รีบกรูเข้ามาจัดการเขาอย่างเด็ดขาดซึ่งอวินก็ได้พูดบอกว่าสิ่งนี้นะพวกเจ้าห้ามเอาไปใช้ในสังหารคนเป็นอันขาดแล้วเขาก็ได้เปิดพลังพิษออกมาอย่างมหาศาลจากการในพวกหน้ากากล้มตายไปอีกมากมายแต่ในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้พลาดท่าถูกไอ้แก่สวมหน้ากากแทงทะลุหัวใจไปเลยนะครับแต่ในระหว่างความเป็นความตายนั้นดูเหมือนเขาได้นึกถึงอาจารย์ของเขาอาจารย์ท่านเป็นหมอรักษาคนมากมายนับไม่ถ้วนแต่กลับเป็นเพราะมุกสุราลัยจึงถูกผู้คนชั่วบีบบังคับจนท่านจะต้องตายแม้แต่ภรรยาของข้าที่ยังไม่ได้แต่งงานก็แต่ดูเหมือนว่าภรรยาของอวินนั้นเธอได้ขอร้องว่าช่วยอยากแก้แค้นจะได้ไหมข้าแค่อยากใช้ชีวิตกับท่านต่อไปนะแค่นั้นเองแต่เธอก็ถูกสังหารอย่างไร้ปราณีส่วนภาพในตอนมานับปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นะเหล่าคนหน้ากากกำลังกลูเข้ามาเพื่อที่จะรีบจบชีวิตของอวินให้ไวที่สุดแล้วก่อนหน้านั้นอวินเขาก็ยังได้พูดต่อมาอีกว่าอาจารย์ภรรยาของข้าขอโทษด้วยนะจนถึงบัดนี้แล้วข้าก็ยังสังหารคนที่ทำให้ท่านตายไม่หมดสักทีแต่ข้าน่ะจะไม่ยอมหรอกนะข้าน่ะเกลียดแล้วเขาก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับเริ่มใช้พลังพิษที่อยู่ในฝ่ามือทำให้พวกสวมหน้ากากนั้นตายไปจนหมดเกลี้ยง
ถึงแม้ว่าพวกพ้องของมันจะมาก็ไม่ทันแล้วเพราะในตอนนี้น่ะทุกคนได้ตายกันไปหมดแล้วแล้วชายหน้ากากอีกคนนึงก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมันน่ะเข้าไปเอามุกพิษสุราลัยที่อยู่ในมือของอวินซาเพราะในตอนนี้น่ะเหมือนว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เพียงแค่ยังยืนนิ่งและไม่ล้มเท่านั้นเองแต่ในระหว่างที่ลูกน้องของมันได้เดินไปเอาไข่มุกที่อยู่ในมือของอวินเอาวินได้หันมามองที่หน้าของมันทำมองมันนั้นถึงกับตกใจแล้วก็ร้องลั่นออกมาเลยล่ะเจ้ายังไม่ตายและชายหน้ากากที่เป็นหัวหน้าก็ได้พูดมาว่าอวินเจ้าวางยาพิษสังหารเจ็ดตระกูลใหญ่และผู้คนอีกมากมายเจ้านะสมควรถูกสับเป็นพันชิ้นหมื่นชิ้นจงส่งมอบพิษสุราลัยมาให้ข้าซะแล้วข้าจะให้เจ้าได้ไปอย่างสบายเองแล้วอวินก็ได้พูดออกมาว่าพวกเจ้านะมันไม่คู่ควรและเขาก็ได้พยายามใช้มุกพิษสุราลัยอีกครั้งแต่เหมือนในครั้งนี้นะพลังปราณในตัวจะไม่พออีกแล้วซึ่งเขาก็ได้ล้มสุดลงซึ่งทำให้ไอ้พวกหน้ากากนั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยในที่สุดก็หมดฤทธิ์และสินะแล้วทันใดนั้นทางอวินก็ได้ตัดสินใจก็โดดถอยหลังแล้วก็ลงหน้าผาไปเลยนะครับทำเอาพวกมันนั้นถึงกับอึ้งแถมเขายังได้กลืนมุกพิษสุราลัยเข้าไปในคออีกแล้วในระหว่างความเป็นความตายนั้นจู่ๆเขาก็ได้ถูกดูดเข้าไปณสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้นะกำลังมีใครคนหนึ่งกำลังเรียกชื่อเขาอยู่นะครับเสี่ยวเฉอเสี่ยวเฉอท่านพ่อให้เชิญไปหาหมอเจ้าจะต้องอดทนเอาไว้นะเสี่ยวเฉอซึ่งดูเหมือนว่าเสี่ยวเฉอก็คืออวินนั่นเองนะครับเขาได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเอามือไปสัมผัสที่หน้าของนางเบาๆพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพี่อวินเซอร์ผิดต่อเจ้าขอโทษนะซึ่งดูเหมือนว่านางผู้นี้จะไม่ใช่คนที่ทางอวินกำลังเรียกหาอยู่นะครับเพราะเธอนะมีชื่อว่าอหญิงเล็กไม่ใช่นะคะท่านพี่ข้าคืออหญิงเล็กต่างหากล่ะอหญิงเล็กอย่างนั้นหรอแล้วเขาก็ได้รู้สติขึ้นมาพร้อมกับไม่รู้ว่าตัวเองในตอนนี้นะอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งทางอหญิงเล็กก็ได้อธิบายไปว่าวันนี้นะเป็นงานแต่งงานของเจ้ากับเซียวชิงเย่นะแม้แต่เรื่องนั้นเจ้าก็จำไม่ได้อย่างนั้นหรอซึ่งเขาก็ถึงกับตกใจไปเลยเพราะดูเหมือนว่านั่นน่ะจะเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองล่องเมคาเสียชิงเย่งั้นเหรอซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะตกใจสักเพียงใดแต่เหมือนกับว่านี่น่ะมันจะล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นซึ่งเหล่าผู้คนที่อยู่ด้านนอกนั้นเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยชอบในตัวเสียวเฉอมากนักนะครับเพราะว่าตัวเขานั้นเหมือนจะไร้พลังปราณแถมหลังจากที่เขาได้แต่งงานหลังจากนี้เขายังจะมาเป็นเจ้าสำนักแทนเจ้าสำนักเดินอีกด้วยซึ่งทางเสียวเฉอหรือว่าทางอวินนั้นก็ได้ลองใช้วิชาปราณของเขาดูนะครับแต่ก็ไม่สามารถใช้มันออกมาได้เลยหรือว่าข้ากลายเป็นคนพิการแล้วอย่างนั้นหรอแล้วทันใดนั้นร่างกายก็ได้ถูกห่อหุ้มไปด้วยพิษราวกับร่างกายจะแหลกสลายไปเลยล่ะซึ่งเขาก็ยังงงเหมือนกันว่ามันหมายความว่ายังไงกันน่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มควบคุมพลังมุกสุราลัยในตัวอีกครั้งแล้วก็ได้วาร์ปไปอยู่ณโลกใดโลกหนึ่งหรือว่านี่จะเป็นโลกของมุกพิษสุราลัยสินะซึ่งในตอนนั้นเองทำให้เขาย้อนนึกความหลังเกี่ยวกับอดีตของตัวเขาในวัยเด็กซึ่งเขาคอยมีท่านปู่คอยช่วยทุกเรื่องไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ใจสักแค่ไหนท่านปู่ก็ไม่เคยทิ้งไปไหนซึ่งนี่นะเหมือนจะเป็นชาติปางก่อนของเขาอย่างนี้นี่เองมันหมายความว่าชาตินี้ข้ามีนามว่าเสียวเฉยอย่างนั้นเหรอโลหิตลมปราณที่เสียหายตั้งแต่เกิดจึงไม่สามารถฝึกวิชาปราณได้เลยถูกละเลยในโลกที่วิชาปราณถือเป็นเรื่องใหญ่ภายใต้การดูแลอย่างสุดความสามารถของท่านปู่และอหญิงเล็กหากก็ได้เติบโตขึ้นมาแต่ในวันแต่งงานกลับถูกวางยาพิษแต่ก็ยังโชคดีที่ถูกมุกสุราลัยที่ทะลุมิติมาพร้อมกับข้าช่วยดูดซับพิษเอานั้นเอาไว้ให้แล้วหลังจากนั้นทางอหญิงเล็กก็ได้เข้ามาเรียกเขาอีกครั้งพร้อมกับท่านปู่ซึ่งในตอนนี้นะทางเสี่ยวเฉอก็ยังงงๆอยู่แล้วก็บอกกับท่านปู่ไปว่าข้าไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งท่านปู่ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะเมื่อชั่วครู่เจ้าก็เป็นลมไปแล้วนะแล้วเมื่อกี้ยังเป็นลมมาอีกหรอซึ่งทางอหญิงเล็กก็ได้พูดไปว่าหลังจากที่เจ้ากินโจ๊กไปเจ้าก็หมดสติไปซึ่งทางคุณปู่ก็ได้เรียกให้คนนั้นมาดูสุขภาพของเขาก่อนนี่นะร่างกายของเขากำลังอ่อนแอจงระวังเรื่องของกินหน่อยก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นริดร้อนหรือเย็นซึ่งมันสำคัญกับชีวิตเขามากนะแล้วทางเสี่ยวเฉอก็ได้พูดปกป้องทางอหญิงเล็กเอาไว้ว่าไม่เป็นไรหรอกแม้ตอนนี้ร่างกายของข้าจะไม่สมบูรณ์ในโลกสุราลัยที่กว้างใหญ่เช่นนี้มีคำพีพลังยุทธ์มากมายก่ายกองอย่ากังวลไปเลยมันใช่ว่าจะไม่มีวิธีฟื้นฟูโลหิตลมปราณได้ซะที่ไหนกันล่ะในตอนนี้นะเราครอบครัวของเราควรจะมีความสุขและอยู่ด้วยกัน
เท่าที่จะทำได้นะซึ่งทำเอาทุกคนนั้นถึงก็แปลกใจว่าหลังจากที่เซลเชอร์ได้ฟื้นขึ้นมานั้นเขากลับมีท่าทีที่แตกต่างจากทุกทีซึ่งหลังจากที่ปู่รู้อย่างนั้นเขาจึงได้บอกกับเซลเชอร์ไปว่าดีละงั้นข้าจะรีบไปจัดพิธีการแต่งงานให้นะแล้วหลังจากนั้นทางอาหญิงเล็กก็ได้เข้ามาแต่งตัวให้กับทางเซลเชอร์เพราะนี่นะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่เธอจะได้ดูแลเซลเชอร์พอหลังจากที่เซลเชอร์ได้ออกเรือนไปเราคงจะไม่ได้อยู่แบบนี้กันอีกแล้วล่ะซึ่งเซลเชอร์ก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าในครั้งก่อนข้าหมกมุ่นกับพลังมากเกินไปจึงทำให้สูญเสียบุคคลที่รักไปแต่ในครั้งนี้ล่ะข้าจะปกป้องพวกเขาเอาไว้ให้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีลมปราณก็ตามซึ่งนี่นะราวกับความฝันไปเลยเป็นชีวิตที่ข้าใฝ่หามาโดยตลอดซึ่งในตอนนี้ทางอาหญิงเล็กเหมือนจะเศร้าใจไปอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าการที่ได้เข้าไปแต่งงานกับเสี่ยชิงเย๋มันเป็นวาสนาหรือเป็นเคราะห์กันแน่แต่ทางเสี่ยเฉอก็ได้บอกไปว่าเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องมาสนใจหรอกนะไม่ว่าจะเป็นเคราะห์หรือเป็นวาสนาแต่ก่อนอื่นนั้นเหมือนกับว่าเสี่ยเฉอจะเริ่มสงสัยในโจ๊กที่เขาทานไปก่อนที่จะหมดสตินะครับว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่หรือว่าเขานะกำลังโดนลอบสังหารอยู่แล้วพาไปตัดไปหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้นะเสี่ยวหงเจ้าสำนักเป็นคนที่จะพาทั้งเสี่ยวเฉินนั้นไปเข้าพิธีแต่งงานนะครับเขาได้มาหาลูกน้องเขาว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเขาก็เป็นหลานของผู้อาวุโส3เพราะอย่างนั้นพวกเจ้าอย่าเลือกปฏิบัติแบบนี้อีกถ้าหากข้ารู้ว่าพวกเจ้าทำการแบบนี้อีกแล้วก็ข้าจะปลดพวกเจ้าซะและทันใดนั้นทางเสี่ยวเฉอก็ได้เดินเข้ามาคุณชายพวกเรากำลังจะออกเดินทางพอดีเลยล่ะและในระหว่างนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งทำเป็นเมินในตัวเสี่ยวเฉอและทำเป็นไล่เวทและทำอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกับไม่เคารพกันเลยนะครับซึ่งทางเสี่ยวหงนั้นเหมือนจะงงในครั้งนี้ว่าทำไมเสี่ยวเฉอนั้นได้แปลกไปจากทุกทีเหมือนกับว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงจะได้จัดการอะไรอย่างนี้ไปซะแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้พูดกับเสี่ยวหงไปว่าข้าอยากขี่ม้าตัวนี้นะแต่ว่าม้าตัวนี้นะเหมือนกับว่ามันเป็นม้าเรียกเริ่มในระดับ4ซึ่งทางเสี่ยวเฉอที่ไม่มีลมปราณนะไม่อาจจะขี่มันได้หรอกนะแต่เขาก็ไม่ได้ฟังคำเตือนแล้วก็ดีกระโดดควบม้าขึ้นไปแต่มันก็เป็นดังคาดม้าตัวนี้นะมันก็ได้พยศเพราะคนที่ขี่หลังมันนั้นมีพลังปราณที่ต่ำเตี้ยเลื่อยดินยังไงล่ะซึ่งมันก็ทำให้คนอื่นนั้นถึงกับหัวรอกไปเลยล่ะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้คิดขึ้นได้ว่าทำไมกันนะพลังลมปราณของข้าอ่อนแอได้ถึงขนาดนี้แล้วทันใดนั้นเสี่ยวอวีหลงเขาก็ได้เดินเข้ามาดูเหมือนว่าชายคนนี้น่ะจะเป็นพี่ชายของทั้งเสี่ยวเฉอเขาได้ยื่นมือเข้ามาเพื่อที่จะดึงมือเสี่ยวเฉอให้ลุกขึ้นไปแต่ในระหว่างนั้นเองเสี่ยวเฉอก็ได้ใช้ปราณอะไรบางอย่างแล้วสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของผงพิษกลืนกินหัตไทยซึ่งเหมือนกับว่ามันจะออกมาจากชายคนนี้ด้วยนะครับแล้วชายคนนึงเขาก็มีชื่อว่าเสี่ยวหยางนะครับซึ่งทั้งคู่ล้วนแต่เป็นพี่ของทั้งเสี่ยวเฉอซึ่งเขาได้ทำความเคารพพี่ๆทั้งคู่ไปแล้วทางพี่เสี่ยวอวีหลงเขาก็ได้พูดกับน้องชายไปว่างานแต่งงานในวันนี้นะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเจ้าขึ้นไปนั่งเกี้ยวและทำตัวให้สบายเถอะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้พูดขอบคุณไปขอบคุณที่เป็นห่วงนะท่านพี่รองานแต่งงานวันนี้นะเกี่ยวพันถึงสำนักของเราด้วยใช่แล้วล่ะสมกับที่เป็นลูกศิษย์ตระกูลเสี่ยวพี่ชายคนนี้นับถือเจ้ายิ่งนักแล้วอวีหลงก็ได้สั่งให้พี่อย่างนั้นรีบไปเอาม้าขาวตัวใหม่มาให้กับทางเสี่ยวเฉอซะซึ่งพี่หยางในชุดขาวก็ได้ยอมรับและทำตามแต่โดยดีเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งทั้งพี่อวีหลงคนนี้นะครับงานมงคลของเจ้าคือบุคคลอันดับที่เป็นที่รักที่สุดของเมืองล่องมีคาเชียวนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีคุณชายสูงสักมากเท่าไหร่แม้แต่ข้าที่เป็นพี่ชายของเจ้าข้ายังอิจฉาในตัวเจ้าจริงๆเลยนะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้พูดแบบว่าไม่ต้องอิจฉาในตัวข้าหรอกหน้าตาของสำแต่พี่อวีลงก็หากละเป็นถึงหน้าตาของสำนักเชียวนะเพราะอย่างนั้นมันไม่มีอะไรให้พี่ต้องอิจฉาข้าหรอกแล้วม้าขาวก็ได้มาซึ่งทางเสี่ยวหลงก็ได้ขอตัวและออกเดินทางไปก่อนแล้วหลังจากที่เขาเดินทางไปนั้นดูเหมือนว่าทางเสี่ยวเฉอน่ะเขาจะรู้ด้วยนะครับว่าคนที่วางยาพิษเขาน่ะคือพี่อวีหลงคนนี้นี่แหละและภาพก็ตัดมาที่พี่อวีหลงอีกครั้งในตอนนี้นะเขาได้ตวัดมือตบหน้าทางพี่หยางไปเต็มๆเลยล่ะเพราะว่าเขาดันทำงานพลาดยังไงล่ะซึ่งทางพี่หยางก็ได้พูดบอกว่าแต่ข้าน่ะเห็นเขากินโจ๊กเข้าไปเต็มๆเลยนะเจ้ายังกล้ามาเถียงข้าอย่างนั้นหรอซึ่งพี่หยางนั้นก็ได้พูดต่อไปว่าแต่ไม่เป็นไรไปหรอกครับเพราะต่อให้เสี่ยชิงเหวแต่งงานเข้ามาแล้วนางก็ไม่มีทางอนุญาตให้คนไร้ประโยชน์อย่างเสี่ยวเฉอได้แต่ต้องตัวนางแม้แต่นิ้วหรอกซึ่งดู
เหมือนว่าทางพี่อวีลงน่ะก็จะสนใจในตัวซิงเย่เป็นอย่างมากเขาก็เลยยิ้มออกมาแบบมีเลศนัยและภาพก็เลยตัดไปที่พิธีแต่งงานในตอนนี้ขบวนขันหมากกำลังแห่มาที่บ้านของเสี่ยชิงเย่นะครับซึ่งระหว่างทางก็ได้มีผู้คนมากมายออกมาต้อนรับแต่ทุกคนล้วนแต่จะพูดจาในทางเสียหายใส่ทางเสี่ยเฉอทั้งนั้นเพราะเขาหนักเป็นผู้ที่ไร้ลมปราณแถมถือเป็นคนพิการในเมืองนี้แบบนี้มันไม่คู่ควรกับองค์หญิงระดับหนึ่งของเมืองแห่งนี้หรอกนะซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้มีสัตว์อสูรอะไรบางอย่างที่กำลังอาละวาดและพุ่งตรงมาหาทางขบวนขันหมากแห่งนี้แต่ในระหว่างที่ผู้คนกำลังล้มตายและถูกเหยียบอยู่นั้นก็ได้ทางเสี่ยวหงที่เป็นเจ้าสำนักช่วยรับมือไว้ให้ซึ่งเขาน่ะแข็งแกร่งไปอย่างมากเขาได้ใช้ลมปราณอะไรบางอย่างโจมตีเข้าไปเพียงแค่ครั้งเดียวก็ทำให้ไอ้ช้างยักษ์ตัวนี้น่ะถึงกับกลิ้งและแข็งไปเลยและทันใดนั้นก็ได้มีชายร่างอ้วนปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับพูดมาว่าเขาคือคุณชายอวีเวินแห่งเมืองล่องเมคาแห่งนี้ขอโทษด้วยการที่สัตว์เดรัจฉานเช่นนี้ขอไปรบกวนการเดินทางไปเป็นเจ้าบ่าวของเจ้าได้โปรดพอบานเซียวโปรดให้อภัยข้าด้วยเถอะซึ่งทางเซียวหงนั้นเขาได้โกรธจัดไปในตอนนี้ยังไม่รีบเปิดทางให้อีกอย่างนั้นหรอซึ่งไอ้อ้วนก็ได้พูดต่อมาอีกว่าไม่กล้าไม่กล้าแต่สัตว์เดรัจฉานตัวนี้น่ะถูกเลี้ยงในคอกมาหลายปีแล้วปกติมันจะเชื่องเป็นอย่างมากแต่วันนี้ทำไมจู่ๆถึงบ้าคลั่งก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะเจอพวกเดียวกันกับมังซึ่งมันก็ได้หัวเราะเพราะว่ามันกำลังพูดว่าทางเซียวเฉินน่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานกับช้างตัวนี้ซึ่งทุกคนในละแวกนั้นก็เหมือนจะเห็นด้วยว่าทางเซียวเฉินน่ะไม่คู่ควรที่จะเป็นเจ้าบ่าวหรอกนะและทางไอ้อ้วนยังได้พูดมาอีกว่าวันนี้ตระกูลเซียวจะต้องแต่งงานเพราะฉะนั้นคนบนถนนแห่งนี้ล้วนแต่มีคนไม่พอใจว่าทางตระกูลเซียวจะได้แต่งงานกับหญิงที่งามอันดับหนึ่งของเมืองล่องเมคาแห่งนี้ตัวข้าที่เป็นองค์ชายที่นี่คงไม่อาจเมินเฉยและหลีกทางให้หรอกนะถ้าไม่อย่างนั้นชาวบ้านคงจะประณามข้ากันทั้งเมืองน่ะสิใช่ไหมล่ะทุกคนซึ่งทุกคนก็จะเห็นด้วยไปอย่างมากพร้อมกับส่งเสียงราวกับกำลังจะขับไล่ทางเสี่ยวเฉอให้ออกไปพ้นหน้าพ้นตาซะซึ่งทางเสี่ยวหงนั้นเขาก็จะไม่ยอมนะครับที่บังอาจมาดูถูกทางคุณชายเสี่ยวเฉออย่างนี้ได้แต่ทางเสี่ยวเฉอกลับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองแต่คุณชายสัตว์ร้ายตัวนี้น่ะมันมีระดับสูงกว่าม้าตัวนั้นอีกนะครับแต่ทางเสี่ยวเฉอก็จะไม่กลัวอะไรซึ่งไอ้อ้วนก็ได้รับคำท้าได้งั้นเชิญเลยแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้เอาผ้ามาปิดตาม้าไว้เพื่อไม่ให้มันกลัวและตื่นตระหนกและเขาก็ได้ควบม้าเดินเข้าไปใกล้ๆช้าพร้อมกับทางสัตว์อสูรตัวใหญ่ยักษ์ที่กำลังเดินเข้ามาเหมือนกันท่ามกลางผู้คนที่เต็มท้องถนนและในระหว่างนั้นเองในตาของช้างตัวนี้นะมันก็ได้เกิดพลังอันมหาศาลออกมาราวกับว่ามันจะเห็นข้าคนที่มาขวางทางมันให้ได้แล้วมันก็ได้วิ่งมาแต่ในทันใดนั้นมันก็ได้เห็นถึงเสี่ยวเฉยในร่างเก่าซึ่งเขานั้นมีดวงตาที่อมหิตและน่ากลัวราวกับกำลังปล่อยฮาคิราชันอันมหาศาลออกมาทำให้มันนั้นถึงกับหยุดนิ่งด้วยความกลัวแล้วนะแล้วมันก็ค่อยถอยไปทีละก้าวทำให้ทุกคนและไอ้อ้วนนั้นถึงกับตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรกันนะหมอนั่นมันมีปราณแค่ระดับหนึ่งเองไม่ใช่หรอทำไมถึงเป็นอย่างนี้กันล่ะและไอ้อ้วนที่เจ็บใจอย่างนั้นมันจึงได้ใช้พลังแล้วกระตุ้นสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้เข้าไปโจมตีทางเสี่ยวเฉอซะทำอะไรของแกน่ะโจมตีมันสิและในจังหวะนั้นเหมือนม้าของเสี่ยวเฉอจะได้พยศเป็นที่เรียบร้อยทำให้เขาน่ะตกลงมาจากหลังม้าแล้วในระหว่างที่เขากำลังจะโดนโจมตีนั้นทางเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มใช้ปานมุกพิษสุราลายที่อยู่ในตัวเพื่อที่จะจัดการกับสัตว์อสูรตัวนี้ไปให้ได้แล้วก็ได้จบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาในตอนนี้ทางสัตว์อสูรตัวใหญ่ยักษ์กำลังจะบุกเข้ามาโจมตีทางเสี่ยวเฉอไปแล้วแล้วในระหว่างที่เขากำลังจะใช้ลมปราณอะไรบางอย่างเพื่อสกัดกั้นมันเอาไว้ก็ได้มีชายร่างยักษ์คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับใช้เพียงแค่มือเปล่าจับสัตว์อสูรตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้ให้หยุดได้อย่างง่ายดายแล้วหลังจากนั้นทุกคนนั้นก็ถึงกับอึ้งเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันเสี่ยหยวนป้านี่ซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นน้องของทางเสี่ยชิงเยวแล้วทางหยวนป้าเขาก็ได้เริ่มใช้พลังกำลังอันมหาศาลพร้อมกับร่างกายที่ใหญ่ยักษ์หมุนช้างหรือสัตว์อสูรตัวนี้ให้ลอยกลิ้งก็เด่นหาไปเจ้าของมันเลยล่ะซึ่งคนนั้นถึงกับหัวเราะแล้วหยวนป้าก็ได้หันมาเรียกกับทางเสี่ยวเฉินว่าพี่เขยไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วก็ได้กอดกันเราก็ไม่ได้เจอกันเป็น10ปีแต่นี่เพิ่งไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันเองนะเดี๋ยวก่อนเธอปล่อยฉันก่อนเดี๋ยวก่อนเธอเจ้าหนักปล่อยข้าก่อนข้ากำลังจะตายแล้วนะแล้วหยวนป้าก็ได้พูดมาว่าพี่เขย
ทำไมท่านยังอยู่ที่นี่กันอีกเรานี่นะท่านพ่อรอนานแล้วนะท่านเลยให้ข้ามารับท่านที่นี่ไงล่ะเอาเถอะเราไปกันได้แล้วแล้วเขาก็ได้อุ้มทางเสี่ยวเฉอขึ้นไปบนไหล่พร้อมเดียพาเดินไปแต่ทางเสี่ยวเฉอนั้นก็ได้บอกมาว่าเขาน่ะจะขึ้นรถม้าไปเดี๋ยวเขาจะไปเองนะซึ่งหยวนป้าที่อย่างนั้นจึงได้จับทางเสี่ยวเฉอขึ้นไว้บนม้าพร้อมกับอุ้มม้าตัวนั้นแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยซึ่งสัตว์อสูรที่เห็นว่าทางหยวนป้าน่ะกำลังเดินมาทางนี้มันก็ได้รีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยซึ่งทิ้งเจ้านายของมันให้นอนเอ็งแม้งอยู่อย่าเข้ามานะอย่าทำอะไรข้าเลยแต่หยวนป้านั้นก็จะไม่ฟังแล้วเขาเดินเข้าไปพร้อมกับเตะไอ้อ้วนจนลอยละลิ้วกระเด็นออกไปนอกอาณาจักรเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นในที่สุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ได้ถูกส่งเข้าเรือนหอจนได้แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ผู้อาวุโส3หรือว่าทางตระกูลเสี่ยวนะครับซึ่งเขาน่ะจะเป็นปู่ของทางเสี่ยวเฉออีกด้วยแล้วในระหว่างนั้นก็ได้มีชาย2คนเดินเข้ามาซึ่งเขามีชื่อว่าเสี่ยวหลีเจ้าสำนักเสี่ยวเขาได้เดินมาพูดกับทางผู้อาวุโส3ว่าวันนี้หลานชายของเจ้าแต่งภรรยานี่แล้วเหตุใดจึงได้เงียบเหงาขนาดนี้เล่าซึ่งท่านปู่ก็ได้ตอบไปว่าเหตุใดไม่มาดื่มสุราในงานมงคลวันนี้กับข้าสักจอกเราแต่พวกเขาก็ขอปฏิเสธไปพร้อมกับพูดขึ้นมาอีกว่าไม่เอาหรอกวันนี้หลานชายข้าเสี่ยวหยางพึ่งพิชิตลมปานแรกเริ่มระดับ9ได้นะข้าคงไม่ต้องรีบไปเลี้ยงฉลองทางฝั่งนั้นก่อนนะเราจะได้ช่วยเสริมบารมีด้วยความแข็งแกร่งให้พวกเขายังไงล่ะไม่มีเวลามากังวลเรื่องเล็กน้อยแบบนี้หรอกนะคราวหน้าข้าจะมาดื่มด้วยแล้วเขาก็ได้เดินออกไปพร้อมกับพูดทิ้งท้ายไปอีกว่าแต่งลูกสาวตระกูลเสี่ยแล้วยังไงล่ะวันนี้ลูกชายเจ้าก็ตายไปแล้วแถมหลานชายก็พิการไปแล้วตระกูลของเจ้านับว่าล่มสลายแล้วล่ะซึ่งมันก็จะดูถูกทางคุณปู่เป็นอย่างหนักเราก็บอกว่าในตอนนี้นะทางตระกูลของคุณปู่นั้นไร้อนาคตไปซะแล้วและหลังจากนั้นพาไปตัดมาที่ทางเสี่ยวเฉอซึ่งในตอนนี้นะเหมือนกับว่าเขากำลังเมาอยู่นะครับแล้วเขาก็ได้บอกให้ผู้ติดตามที่มาส่งนะไปได้แล้วล่ะเขามาถึงที่เดินหอแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะจัดการเองซึ่งพวกมันก็ได้เดินออกไปแต่โดยดีพร้อมกับพูดกันอีกว่าเมาขนาดนี้ดูสิเขาจะเข้าห้องหอได้อย่างไรกันเล่าบ้าเอ้ยแล้วพวกมันก็ได้หัวเราะกันอย่างชอบใจสิ่งแท้ที่จริงแล้วเสี่ยวเฉยน่ะเขาไม่ได้เมานะครับเขาเพียงแค่แกล้งเมาเท่านั้นเองคิดจะมองสุราข้าอย่างนั้นหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะซึ่งดูเหมือนว่าทางเสี่ยวเฉยน่ะได้ใช้มุกพิษสุราลัยในการกักเก็บสุราที่เขาดื่มมาไว้แล้วก็ได้เทมันออกตรงหน้าประตูทางเข้าเรือนหอนี่แหละแล้วพาก็ได้ตัดเข้ามาในเรือนหอซึ่งหลังจากที่ทางเสี่ยวเฉอได้เข้ามาในเรือนหอแล้วเขาก็ไม่รอช้านะครับที่จะยืนโฉมภรรยาสุดแสนน่ารักของเขาในวันนี้ซึ่งเสี่ยวเฉอจะได้เดินเข้าไปค่อยๆพร้อมกับยืนโฉมของนางทีละนิดถึงนางนะรู้สึกว่าจะสวยและน่ารักในตรงสเปคเป็นอย่างมากนี่นะเนาะเสี่ยวชิงเย่นะแต่ก่อนอื่นหน้าใดขอดูหน้าให้เต็มๆหน่อยก็แล้วกันแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆนางทำไมนางถึงได้งดงามถึงเพียงนี้แล้วเขาก็ได้เอื้อมมือไปพร้อมที่จะสัมผัสหน้าของทางชิงเย่แต่ทางชิงเย่นั้นกลับรู้ตัวซะก่อนแล้วเธอก็ได้ใช้ปราณน้ำแข็งทำให้ทางเสี่ยวเฉอนั้นร่างกายกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะตกใจก็เถอะแต่นางนั้นก็ไม่ได้หมายปองที่เอาชีวิตแต่นางเพียงแค่ไม่อยากให้ทางเสี่ยวเฉยนั้นมาสัมผัสร่างกายเท่านั้นเองแต่หลังจากที่นางได้คลายวิชาออกเสี่ยวเฉยก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าไปแล้วก็ดึงผ้าที่ปิดปากของนางออกมาซะอย่างนั้นซึ่งนางก็ไม่รอช้าใช้พลังปราณน้ำแข็งโจมตีใส่เสี่ยวเฉยนั้นถึงกับกระเด็นโลดเต้นไปเลยล่ะแต่ในที่สุดความพยายามของเขาก็คุ้มค่าเพราะเขาหนักได้เห็นใบหน้าของทางซิงเย่ใบหน้าที่งดงามราวกับเป็นเทพธิดาดวงนั้นนี่นะหรอภรรยาของข้าช่างสมกับที่เขาล่ำลือจริงๆเลยนะซึ่งการที่พวกเขาได้สัมผัสมือกันเมื่อกี้มันจะทำให้ทางซิงเย่น่ะเขาจะรู้แล้วว่าทางเสี่ยวเฉอแท้ที่จริงโลหิตลมปราณของเจ้าถูกทำลายไปเองสินะเจ้าจึงไม่สามารถใช้ลมปราณได้ในโลกนี้มิอาจพบเจอหนทางฟื้นฟูได้อีกซึ่งทางเสี่ยวเฉอเขาก็จะไม่สนใจอะไรขอบใจที่เป็นห่วงนะแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกแต่พลังลมปราณน้ำแข็งที่เจ้าใช้น่ะมันไม่ธรรมดาน่าดูเลยนะปรารถนาจะฝึกเมฆายาเยือกหัวใจก็ต้องเยือกเย็นเสียก่อนถ้าข้าเดาไม่ผิดละก็สิ่งที่เจ้าฝึกก็คือเทศวิชาเมฆายาเยือกซึ่งทางซิงเย่นั้นถึงกับตกใจไปเลยเพราะคิดไม่ถึงเลยว่าทางเสี่ยวเฉินน่ะจะรู้เรื่องเทศวิชาของเขาด้วยสมกับที่ล่ำลือมาเลยนะซึ่งเสี่ยวเฉินก็ได้ตอบไปว่าสิ่งที่ข้าไม่ตรงกับคำเล่าลือน่ะยังมีอีกมากมายข้าจะเล่าให้เจ้าฟังอย่างละเอียดไปเลยล่ะ
สนใจจะมานั่งฟังกับข้าไม่ล่ะซึ่งทางชิงเยวหลังจากที่ได้ฟังข้าร่วมกับทางเสี่ยวเฉอเธอก็ได้เริ่มใช้เคล็ดลับวิชาเมฆายาเยื่อแล้วก็ทำให้พื้นห้องทั้งหมดนั้นกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยล่ะในเมื่อเจ้ารู้ว่าข้าเป็นลูกศิษย์ของวังเซียนเมฆายาเยื่อเจ้าเองก็ควรจะรู้ทันทีที่เข้าสู่เมฆาเย็นยาเยื่อก็มีอาจมีกามตัณหาได้อีกตลอดชีวิตที่ข้าแต่งงานกับเจ้าก็แค่ตอบแทนบุญคุณของท่านลุงเสี่ยวเท่านั้นเองล่ะมิได้มีอะไรไปมากกว่านั้นแต่เมื่อแต่งงานมาแล้วจะกลับวังไปหาอาจารย์เจ้าเลยค่ะก็ไม่มีวันเป็นสามีภรรยากันจริงๆแล้วเสี่ยวเย่อก็ได้พูดต่อไปว่าสาวน้อยโง่เขลาที่ถูกวังเซียนเมฆายาเยื่อต้มตุ๋นอีกคนมาสินะและในระหว่างนั้นเองเหมือนชิงเยวเธอจะสัมผัสได้ถึงบุคคลที่อยู่ด้านนอกของหอเรือนนอนแห่งนี้ซึ่งทางเสี่ยวเฉอเรียกอย่างนั้นจึงได้ใช้ปราณพิษสุราลัยดับไฟในห้องทั้งหมดแล้วก็บอกให้เธอนั้นช่วยอยู่เงียบๆด้วยเธอซึ่งดูเหมือนว่าคนที่อยู่ด้านนอกน่ะมันก็จะไม่ใช่ใครแต่เป็นทางพี่เสี่ยวหยางนั่นเองและหลังจากที่พี่เสี่ยวหยางได้เห็นอย่างนั้นเขาได้รีบหลบหนีและออกไปข้างนอกและในระหว่างที่เสี่ยวเฉอกำลังคุ้มคิดถึงเรื่องอะไรบางอย่างอยู่แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่พี่เสี่ยวอวีหลงซึ่งในตอนนี้นะพี่เสี่ยวหยางก็ได้มารายงานเรื่องที่เขาได้พบเจอมาว่าทางครูนะได้เข้าสู่เรือนหอแล้วและหลังจากนั้นไฟในห้องก็ดับซึ่งหลังจากที่พี่เสี่ยวอวีหลงได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ถึงกับโกรธจัดเลยนะครับเพราะว่าเขาเองก็เล็งเสี่ยวหยิงเวเสี่ยวชิงเวเขาเองก็เล็งเสี่ยวชิงเยอยู่เสี่ยวชิงเยน่ะมันเป็นของข้าคนเดียวอะโธ่ข้าจะหั่นเจ้าให้เป็นชิ้นๆเสี่ยวเฉอแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางเสี่ยวเฉออีกครั้งในตอนนี้นะเขาก็ได้ตะล้อมเพื่อที่จะเข้าใกล้ทางชิงเยอีกครั้งพร้อมกับพูดกับซิงเยไปอีกว่าในตอนนี้ก็ดึกแล้วงั้นพวกเรามาพักผ่อนกันหน่อยเถอะซึ่งชิงเยน่ะเขาก็จะไม่ยอมพร้อมกับจะใช้พลังปราณโจมตีกลับมาที่เซียวเฉอห้ามเข้าใกล้ข้าเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นแล้วเจ้าใจข้าไปนอนที่ไหนกันเล่าเราน่ะเป็นสามีภรรยากันแล้วนะซึ่งทางชิงเย่น่ะก็จะบอกให้ทางเซียวเฉอไปนอนที่พื้นซะสิหรือไม่เดี๋ยวข้าก็จะไปนอนเองซึ่งทางเซียวเฉอก็จะไม่ยอมนะครับเพราะเขาน่ะเป็นลูกผู้ชายนะจะให้ผู้หญิงไปนอนพื้นได้อย่างไรกันเล่าแต่เจ้าก็เป็นภรรยาของข้าด้วยชิงเย่จึงได้ตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไปนอนสิซึ่งทำให้เซียวเฉอนั้นถึงกับพูดไม่ออกไปเลยล่ะแล้วก็ต้องจำยอมแต่โดยดีแต่เหมือนกับว่าทางเสี่ยวเฉินนะเขาจะยังไม่ยอมแพ้แล้วก็พูดกับทางชิงเหยียบอีกว่าเจ้าคิดใจข้านอนพื้นแบบนี้ตลอดไปจริงๆอย่างนั้นหรอเดี๋ยวข้าก็ป่วยเอานะซึ่งชิงเหยียบก็ได้โยนผ้าห่มมาให้ซะอย่างนั้นหลังจากนี้1เดือนข้าก็จะกลับไปที่วังเซียนเมฆายาเยือกแล้วเพราะฉะนั้นอดทนไปก่อนสัก 2-3 วันกันแล้วกันซึ่งหลังจากที่เสี่ยวเฉอได้รู้ว่านางจะต้องอยู่นานถึง1เดือนกันเลยทำให้เขารู้สึกดีใจขึ้นมาอีกครั้งนี่เจ้าจะต้องอยู่นานขนาดนั้นเลยเหรอขอบใจนะที่รักซึ่งชิงเยก็ได้พูดมาอีกว่าข้าบอกเจ้าไปแล้วไงว่าห้ามเจ้าเรียกข้าว่าที่รักนะแต่เสี่ยวเฉอนั้นก็จะไม่ยอมเพราะว่าแม้เราจะไม่ได้ร่วมเคียงหมอนกันแต่เจ้าก็คือภรรยาแล้วข้าก็คือสามีของเจ้านะถ้าไม่อย่างนั้นใจข้าเรียกเจ้าว่าอะไรกันล่ะให้เรียกว่าเสี่ยวชิงชิงอย่างนั้นหรอซึ่งทำให้ชิงเหวี่ยวนะก็ไม่ค่อยพอใจมากนักพร้อมกับจะปล่อยพลังใส่ทางเสี่ยวเฉออีกแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้ยอมแพ้และถอยออกไปอย่าพึ่งใจร้อนสิอย่าพึ่งแต่เขาก็ได้รีบวิ่งกลับไปที่ของเขาอีกครั้งและในระหว่างนั้นเองทางชิงเหวี่ยวนะเขาก็ได้พูดในใจขึ้นมาว่าทำไมกันนะทำไมข้าถึงได้งุนงิดได้เพียงนี้ทางดีค่ะไม่เคยงุนงิดขนาดนี้มาก่อนซึ่งดูเหมือนว่าแต่ที่จริงแล้วเซียวชิงเยวน่ะเธอก็จะมีใจให้กระทำเสี่ยวเฉอเหมือนกันแต่ด้วยเหตุผลที่เธอนั้นต้องเข้าสำนักจึงไม่อาจมีสัมพันธ์กับผู้ใดได้แล้วหลังจากนั้นทางเซียวเฉอเขาก็ได้กำลังจะออกไปข้างนอกแต่ทางเสี่ยวชิงเยวน่ะก็ได้ห้ามไว้ซะก่อนเจ้ากำลังจะไปไหนน่ะข้ากำลังจะไปชีน่ะและดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้น่ะเธอจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเธอได้กล่าวหาว่าทางเสี่ยวเฉอน่ะชอบชีไม่เป็นท่าเพราะฉะนั้นครั้งนี้จงไปในห้องน้ำให้เป็นกิจจลักษณะซะซึ่งทางเสี่ยวเฉอนั้นถึงกับอึ้งเพราะก่อนหน้านี้น่ะเขายังไม่ทำอะไรเลยนะแต่เขาก็ได้นึกออกว่าก่อนหน้านี้น่ะเขาได้ใช้มุกพิสุราลัยในการขับเล่าออกแล้วก็ปล่อยมันไว้ที่หน้าเรือนหอแห่งนี้เธอคงจะเข้าใจผิดวันนั้นน่ะเขากำลังฉี่อยู่สิท่าแต่ในตอนนี้น่ะซิงเหยวก็จะไม่สนใจอะไรแล้วซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้แต่ยอมรับแล้วก็เดินออกมาข้างนอกพร้อมกับบ่นในใจคนเดียวไม่อีกว่าชิแสนจะเย็นชาคำพูดจาก็ไม่น่าฟังเหมือนกับดาวดวงนี้เลยแฮะและทันใดนั้น
ก็เลยมีดาวดวงหนึ่งกำลังตกลงมาซึ่งดูเหมือนมันจะไม่ใช่ดาวแต่เป็นอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากที่มันลงลงมาที่พื้นเสี่ยวเฉยจึงไม่รอช้ารีบไปยังตำแหน่งที่มันตกมาอย่างไวซึ่งในระหว่างที่ซิงเหยวกำลังนอนหลับอยู่ทางอาจารย์ของเธอก็ได้เข้ามาเรียกเจ้ามันรู้สิ่งที่ปรารถนาแล้วหรือยังกลับวังเซียนเมคายาเยือไปกับข้าได้แล้วใช่ไหมแต่ทางซิงเหยวน่ะดูเหมือนจะยังกลับไม่ได้แล้วก็ได้ขอเวลากับทางอาจารย์ไปอีก1เดือนนึงก็แล้วกันหากจากไปภายในวันแรกที่แต่งงานเขาจะได้รับคำเยอะยันที่รุนแรงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นโปรดรอข้าด้วยเถอะแล้วทางอาจารย์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเขามีชื่อว่าชูเหยวหลีแห่งวังเซียนเมคายาเยือเธอได้พูดกับทางซิงเหยวว่าเจ้านะมีจิตใจที่ดีงามมีเมตตากตัญญูมันดีมากจริงๆเลยล่ะแต่ว่าเจ้ารู้หรือเปล่าทันทีที่เข้าสู่วังเซียนเมคาอย่าเยือกเจ้าจะต้องละทิ้งกามตัณหาไปเสียทั้งหมดหรือก็คือห้ามมีความสัมพันธ์ใดๆกับใครทั้งสิ้นสิ่งเธอก็ได้ยอมรับแต่โดยดีแล้วอาจารย์ก็ได้จากลาไปหลังจากนี้1เดือนข้าจะกลับมารับเจ้าแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เสี่ยวเฉอในระหว่างที่เขากำลังเดินเล่นอยู่นั้นจู่ๆมุกพิษสุราไหลที่อยู่ในตัวน่ะก็ได้เกิดปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นดูเหมือนว่าที่นี่น่ะจะมีอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งหลังจากที่เสี่ยวเฉอหายอยู่สักพักเขาก็ได้พบกับดอกไม้อะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือหญ้าซ่อนดาวเอ๊ะทำไมที่นี่ถึงมีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่หายากขนาดนี้เกิดขึ้นล่ะแถมยังมีถึง2ต้นอีกแบบนี้ต้องเก็บไปทั้งหมดแล้วแฮะแต่หลังจากได้เขาเก็บมันจนหมดแล้วปฏิกิริยาของพิสุราลัยเหมือนมันจะไม่หายไปแล้วมันก็ทำให้เขาเห็นหญิงสาวคนนึงที่กำลังนอนหมดสติอยู่อะไรกันนี่ดูเหมือนว่าเธอจะมีชื่อว่าหมอลี่สาวน้อยๆคนนี้มาทำอะไรที่นี่กันนะแต่ทันใดที่ทางเซียวเฉอนั้นได้สัมผัสตัวเธอเขาก็ได้ถูกอะไรบางอย่างครอบงำแล้วก็ดูดซับเข้าไปในร่างกายถึงแม้ว่าจะมีมุกพิษสุราลายอยู่แต่ก็ไม่สามารถต้านทานความเจ็บปวดนี้ได้เลยและเขาก็ได้ระเบิดพลังออกมาเพื่อที่จะสกัดกันให้มันออกไปจากร่างกายนะครับแต่ทันใดนั้นเองหญิงสาวผมสีแดงก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะมุกพิษสุราลายซึ่งเสียวเฉยนั้นก็ตกใจทำไมเจ้าถึงรู้ได้ล่ะแล้วเธอคนนั้นก็ได้กัดไปที่นิ้วของตั้งเสียวเฉยพร้อมกับดูดพลังมุกพิษสุราลายที่อยู่ในตัวของเสียวเฉยเข้าไปในตัวของเธอแล้วหลังจากที่ระเบิดพลังออกมานั้นเธอก็ได้ถูกดูเข้าไปในร่างกายของทางเสี่ยวเฉอซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ตามเธอเข้าไปในดวงจิตหรือมิติของทางมุกพิกสุราลัยทำไมกันนะทำไมหญิงสาวคนนั้นถึงเข้ามาอยู่ในนี้ได้และทำไมมุกพิกสุราลัยถึงยอมรับในตัวเธอกันล่ะหรือว่าเป็นเพราะเธอดูดเลือดในตัวข้าอย่างนั้นหรอแต่เขาก็ยังไม่ทันได้สอบหาคำตอบทันใดนั้นทางอาหญิงเล็กก็ได้เข้ามาเรียกว่าสักก่อนวันเข้าเรือนหอแท้ๆทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้แท้ไปว่าวันดีข้านอนไม่หลับหนักเลยออกมาดูดาวดูดาวอย่างนั้นหรือไม่ใช่ว่าถูกเสี่ยชิงเหยวไล่ออกมาหรอกนะอย่างนั้นจริงๆสิท่างั้นเดี๋ยวข้าจะไปจัดการกับนางให้เองและในระหว่างที่อาหญิงเล็กกำลังจะเดินไปนั้นทางเสี่ยวเฉอก็ได้ห้ามเอาไว้สักก่อนเดี๋ยวก่อนสิไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ที่นี่คือบ้านของข้าใครกันจะไล่ข้าออกจากบ้านนานอย่างนั้นนะสิมันไม่ได้หรอกนะซึ่งดูเหมือนทางอาหญิงเล็กน่ะเธอก็จะรู้ทุกอย่างแถมยังรู้ด้วยว่าที่ทางสิงเหยวน่ะยอมแต่งงานและมาเป็นสามีภรรยากับทางเสี่ยวเฉอมันก็เป็นเพราะรักษาหน้าตาของตัวเองมันก็เท่านั้นแหละใครจะมาสนใจในตัวของเสี่ยวเฉอกันล่ะแล้วหลังจากนั้นทางครูก็ได้มาพูดคุยกันเรื่องอดีตตั้งแต่สมัยที่ยังเด็กและยังอยู่ด้วยกันพวกเธอมักจะถูกท่านพ่อโกรธและลงโทษอยู่บ่อยครั้งซึ่งทางครูก็จะพูดคุยกันอย่างมีความสุขแล้วทางเสี่ยวเฉอก็ได้พูดกับอาหญิงเล็กไปว่าอาหญิงเล็กไม่ว่าเมื่อไรท่านกับท่านปู่น่ะก็คือคนในครอบครัวของข้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของข้านะหากวันใดพวกท่านต้องการข้าข้าก็จะไปหาพวกท่านทันใดนั้นเลยล่ะซึ่งคำพูดนี้น่ะมันก็ทำให้อาหญิงเล็กรู้สึกคลายเครียดขึ้นมาได้บ้างแล้วเธอก็ได้ซบลงที่ไหล่ของทางเสี่ยวเฉอซึ่งในระหว่างนั้นน่ะดูเหมือนสิงเหยวก็จะมาเห็นพอดีด้วยซึ่งเธอหลังจากที่เห็นอย่างนั้นก็ได้หันหลังและเดินกลับไปเลยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรสักคำแล้วเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าทางเสี่ยวเฉอกับทางอาหญิงเล็กน่ะพวกเขาจะได้หลับกันที่บนโขดหินที่นี่นี่แหละแต่หลังจากที่เสี่ยวเฉอตื่นมานานเขาก็ถึงกับตกใจว่าทำไมผ้าห่มของเขาถึงได้มาอยู่
ที่นี่กันล่ะหรือว่าเมื่อคืนนี้ซิงเหยวจะมาที่นี่อย่างนั้นหรอแล้วหลังจากนั้นเซียวเฉอก็ได้กลับมาหาทางซิงเหยวแล้วก็บอกกับเธอว่านี่พระที่จะตกดินนะตื่นได้แล้วล่ะที่รักในวันนี้เป็นวันแรกที่เจ้าเข้ามาในตระกูลตามระเบียบเราจะต้องไปหาและทำความเคารพท่านปู่นะซึ่งในระหว่างที่เขาพูดอยู่นั้นเหล่าคนในตระกูลนั้นก็จะยื่นมองเขาด้วยความสงสารและเวทนาแล้วซิงเหยวก็ได้เปิดประตูออกมาพร้อมกับชุดที่สวยสดงดงามแล้วก็นางฟ้าบนดินเลยล่ะแล้วเธอก็ได้พูดกับทางเสี่ยวเฉอไปว่าเอาล่ะไปกันเถอะแล้วก็ได้เดินออกไปซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้แต่ยืนมองเพราะเธอน่ะน่ารักที่สุดในโลกไปเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนนี้ทางครูก็ได้มาหาท่านปู่แล้วซึ่งท่านปู่ก็ได้พูดมาว่าในที่สุดข้าก็ได้หมดกังวลเรื่องที่ข้ากังวลมาโดยตลอดชิงเหยวเอ้ยปู่ต้องขอขอบคุณเจ้าด้วยนะนี่เอาไปสิแล้วทางปู่ก็ได้รินชาให้กับทางชิงเหยวซึ่งท่านปู่เองเหมือนเขาก็จะรู้ด้วยว่าการแต่งงานครั้งนี้ของทางซิงเหยวน่ะมันจะทำให้เธอลำบากเป็นอย่างมากแต่ท่านปู่ก็จะขอรับรองว่าเจ้าหลังจากนี้ไปข้าก็จะพยายามช่วยเจ้าให้ถึงที่สุดเพื่อตอบแทนเจ้าและพ่อของเจ้าซึ่งทางซิงเหยวนั้นถึงกับพูดไม่ออกแต่ก็ได้ทางเซียวเฉยนั้นช่วยพูดเอาไว้ให้ท่านพูดอะไรเนี่ยในเมื่อแต่งงานเข้าตระกูลเซียวของข้าแล้วพื้นฐานที่สุดก็คือต้องกตัญญูต่อท่านปู่นะสิถึงไหมล่ะที่รักหลังจากนั้นก็จะใช้ชีวิตร่วมกันกับข้าให้ดีมันจะมาติดค้างอะไรกันเราแล้วทางเสี่ยวเฉอก็ได้ถือวิสาสะในครั้งนี้จับมือทางซิงเหยวนะครับซึ่งซิงเหยวนั้นถึงกับสะดุ้งไปเลยพร้อมกับรีบดึงมือกลับซึ่งท่านปู่ที่เห็นอย่างนั้นจึงได้พูดมาว่าซิงเหยวเอ้ยไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะเจ้าน่ะเป็นเด็กดีไร้แก่นสารมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วในระหว่างนั้นเสี่ยวเฉอเขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาได้เอามือไปโอบทางซิงเหยวไว้มาเรามากินข้าวกันเถิดที่รักปีหน้าจะได้คลอดลูกที่อ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นยังไงล่ะซึ่งทางเสี่ยวเฉอในตอนนี้น่ะเขาก็จะเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากทำให้ชิงเหยียวน่ะรู้สึกจะทนไม่ไหวแล้วก็เริ่มใช้ปานน้ำแข็งทำให้มือของทางเสี่ยวเฉอนั้นถึงกับแข็งไปเลยล่ะเสี่ยวเฉอจึงต้องยอมแพ้แล้วก็รีบดึงมือออกเพื่อที่จะไม่ให้ทางท่านปู่เห็นแล้วนะว่าพวกเขาไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่เขาก็ได้ตีเนียนแล้วก็เอาผลไม้มาให้กับทางซิงเหยียวเอานี่กินนี่เยอะสิซึ่งทำให้ท่านปู่นั้นถึงกับหัวเราะชอบใจไปเลยล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องของพวกเขาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้ทางซิงเหยียวก็ได้ทำให้เสี่ยวเฉิวแข็งไปเกือบจะทั้งตัวแล้วด้วยเหตุผลที่ว่ากล้ามาสัมผัสและแต่ต้องตัวเธอโดยพลการเธอก็จะตัดมือของเขาซะแต่ทางเสี่ยวเฉิวได้พูดบอกว่าการจับมือกันเพื่อเป็นมิตรเท่านั้นเองข้าแค่อยากทำให้ท่านปู่มีความสุขแค่นี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอซึ่งดูเหมือนมารยาของทางเสี่ยวเฉิวน่ะจะทำให้ชิงเหยียวนั้นใจอ่อนลงมาได้บ้างงั้นหรอแต่งั้นข้าจะยอมปล่อยไปก็ได้แล้วหลังจากที่ทางซิงเหยวได้ปล่อยพลังน้ำแข็งที่พัฒนาการเสี่ยวเฉิวอยู่ออกเสี่ยวเฉิวก็ไม่วายเข้ามาเกาะแกะเธออยู่ได้พร้อมกับจ้องหน้าดูความงดงามของภรรยาของเขาซึ่งทำให้ทางซิงเหยวน่ะถึงก็รำคาญออกมาเลยล่ะเจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้ากันแน่นี่ที่รักตอนที่ข้าได้จับมือของเจ้าน่ะซึ่งทางซิงเหยวนั้นก็ได้มองจ้องตาขมิงเลยล่ะทำเอาทางเซียวเฉินนั้นถึงก็ตกใจก่อนสิคราวนี้มันคือเรื่องสำคัญนะซึ่งซิงเหยวก็ได้ยอมให้เขาพูดออกมาในตอนที่ข้าจับมือกับเจ้าน่ะบังเอิญได้ไปแตะโดนชีพจรของเจ้ามันจึงทำให้ข้ารู้ว่าข้าได้เจอปัญหาใหญ่เข้าให้แล้วล่ะเช้าตรู่ตอนตีสามของทุกวันเจ้าจะสะดุ้งตื่นในความฝันใช่หรือไม่ทุกอย่างภายในร่างกายของเจ้าจะเย็นอย่าเยือและปวดไปทั่วทั้งแขนทั้งขาซึ่งเหมือนมันก็จะเป็นความจริงทำเอาชิงเหยียวนั้นถึงก็ตกใจออกมาแล้วเสี่ยวเฉิวยังได้พูดต่อมาอีกว่าหลังจากฝึกเคล็ดลับวิชาเมฆายาเยือกเสร็จทุกครั้งที่ลมปราณพัฒนาคืนก็จะกังวลใจจนไม่อยากอาหารไปหลายวันกลางคืนก็นอนไม่หลับใช่หรือไม่แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงล่ะซึ่งหลังจากคำพูดนั้นเสี่ยวเฉิวเขาก็ได้รีบวิ่งไปซ่อนหลังกำแพงพร้อมกับพูดมาว่าแล้วข้าก็รู้ด้วยนะประจำเดือนของเจ้าน่ะไม่ปกติและเขาก็ได้รีบซ่อนตัวเพราะกลัวว่าทางซิงเหยียวน่ะจะทำอะไรเขาในตอนนี้แต่ซิงเหยียวก็ไม่ทันอย่างนั้นเจ้ามันนี่เถอะข้าไม่ตีเจ้าหรอกซึ่งเสี่ยวเฉิวก็ได้พูดมาว่าจริงหรอจะว่าไปที่ข้าพูดน่ะพูดถูกใช่หรือไม่ซึ่งเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นเคล็ดลับวิชามีค่าเย็นอย่าเยือกแรกฝึกก็เลี่ยงไม่ได้ที่ร่างกายจะรู้สึกไม่ชิน
หลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นเองซึ่งเสี่ยวเฉอยังได้พูดต่อมาอีกว่าอย่างนั้นหรอและทำไมชาววังเซียนเมคายาเยือกอย่างเจ้ากลับอายุสั้นกว่าสำนักอื่นๆถึง1ใน3กันเล่าแถมยังเสี่ยงในความสามารถในการให้กำเนิดอีกทำได้แค่ใช้คำแก้ตัวอย่างน่าขันที่ว่าห้ามกามตัณหามาปกปิดเอาไว้ซึ่งหลังจากที่เสี่ยวเฉอได้พูดเสร็จทางชิงเหยียวเธอก็ได้สั่งให้เขาหุบปากพร้อมกับโกรธจัดมาได้ตอนนี้หากเจ้ายังกล้าดูถูกสำนักอาจารย์ของข้าอีกแต่ในทันใดนั้นเสี่ยวเฉอก็พูดขึ้นมาว่าข้ารักษาได้นะเจ้ารักษาโรคได้อย่างนั้นหรอก็ใช่นะสิข้าไม่ใช่แค่รักษาเจ้าได้แต่ข้ายังทำให้ความไวในการฝึกพลังลมปราณของเจ้าเพิ่มขึ้น3เท่าอีกด้วยซึ่งแม้ว่าคำพูดนั้นจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แต่มันเหมือนจะคุ้มที่จะลองซึ่งเหยียวก็ได้พูดบอกว่าแต่หากเจ้าหลอกข้าแล้วก็ระวังมือของเจ้าไว้ให้ดีเถอะแล้วหลังจากนั้นทั้งเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มใช้วิชาฝังเข็มให้กับเธอนะครับอันดับแรกนะก็ได้ขอมือเธอมาก่อนแล้วนะแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งในที่สุดเขาก็ได้สัมผัสมือของทางชิงเหยียวแล้วโดยที่เธอไม่ทำอะไรเขาพร้อมกับลูกคลำใหญ่เลยนะครับเจ้านิ่มและเนียนอะไรอย่างนี้ซึ่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นเพียงแค่การแทะลมเฉยๆแต่แท้ที่จริงแล้วทางเสี่ยวเฉิงน่ะขอทำให้แม่นางชิงเหยียวแค่ไม่รู้สึกกังวลตอนที่เขาฟังเข็มเท่านั้นและภายในพริบตาเขาก็ได้ฟังเข็มให้เธอจนเสร็จแล้วโดยที่เธอยังไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำซึ่งเธอก็ถึงกับตกใจไปเลยฮะตั้งแต่เมื่อไหร่กันน่ะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไล่วิชาอะไรลงไปซึ่งหลังจากที่ไล่ทำให้โดยรอบเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งเลยซึ่งทำให้ทางซิงเหยวถึงก็ตกใจเพราะในดินแดงสุราลัยนินการแห่งนี้มีไม่กี่คนที่มีทักษะการรักษาเช่นนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้โกหกสินะหลังจากที่ทางเสี่ยวเฉอรักษาให้จนเสร็จเขาก็ได้บอกให้เธอลองใช้ปราณดูเสียก่อนซึ่งทางซิงเหยวก็ไม่รอช้าเริ่มใช้พลังปราณในตัววิชาเมฆะขั้น3อัฏฐาน้ำแข็งเป็นไปตามดังใจปรารถนาและทันใดนั้นก็ได้มีผลึกน้ำแข็งปรากฏขึ้นซึ่งดูเหมือนนี้เธอสามารถควบคุมได้อย่างคล่องแคล่วแถมยังควบคุมได้อย่างง่ายดายอีกแถมยังไวกว่าเก่ามากกว่า3เท่าตามที่ทางเสี่ยวเฉอนั้นพูดเอาไว้จริงๆเธอยังสามารถสัมผัสอุ่นไอที่ออกมาจากมือได้อีกด้วยซึ่งนี่นะสุดยอดมากเลยซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้พูดบอกว่าพลังน้ำแข็งถึงจะทำร้ายผู้อื่นได้แต่ก็จำเป็นต้องทำร้ายคนใช้ก่อนการรวบรวมความเย็นไว้ในเส้นลมปราณน่ะเวลานานเข้ามันจะทำให้เส้นลมปราณอุดตันซึ่งดูเหมือนทางเสี่ยวเฉอเขาจะรู้รายละเอียดทุกอย่างจนทำให้ทางซึ่งเหยียวที่เป็นเจ้าของวิชานั้นถึงกับตกใจว่าทำไมถึงรู้เรื่องแบบนี้ได้ล่ะซึ่งทางเสี่ยวเฉิวยังได้เสนออะไรมาอีกว่าเขาน่ะยังสามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะอย่างเช่นทำให้ลมปราณของเจ้าพัฒนามากกว่านี้อีก10เท่าเจ้าทำได้อย่างนั้นหรอแน่นอนเชื่อในตัวข้าสิเพราะข้าน่ะคือหมอเทวดานะทำเอาซึ่งเหยียวนั้นถึงกับไม่อยากเชื่อเลยแต่ในครั้งนี้เขาก็ได้พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าเขาน่ะสามารถทำได้จริงๆซึ่งมันก็ไม่มีอะไรจะเสียเธอจึงยอมให้ทางเสี่ยวเฉิงลองทำให้เธออีกสักครั้งหนึ่งแต่อันดับแรกจำเป็นจะต้องเปิดเส้นทางร่างกายให้ลงก่อนซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องให้ซิงเหยวนะเรื่องผ้าออกมาก่อนนะครับซึ่งมีหรอที่สาวสวยยังชิงเหยวจะยอมทำตามนะแต่เสี่ยวเฉิงยังได้พูดตอนเบรกว่าถ้าเจ้าแม่ข้าทำแล้วก็เจ้าก็ทำเองสิซึ่งชิงเหยวก็ไม่มีทางเลือกแต่ถ้าหากเจ้าคิดทำอะไรกับข้าแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าจริงๆแน่และหลังจากนั้นชิงเหยวเธอก็ได้เริ่มถอดผ้าของเธอออกแล้วก็ได้เรียกให้เสี่ยวเฉอเข้ามาได้ซึ่งหลังจากที่เสี่ยวเฉอได้เห็นแผ่นหลังของเธอนั้นเขาก็ถึงกับร้องออกมาเลยว่าย่าฮู้ข้าชนะจนได้แฮแล้วก็ได้จบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาหลังจากที่ซิงเหยิวได้ถอดผ้าคลุมของเธอออกแล้วก็ให้ทางเสี่ยวเฉินนั้นเข้ามารักษาอาการปราณในตัวของเขาให้ซึ่งทางเสี่ยวเฉินที่เห็นเรือนร่างของเธอนั้นเขาก็ถึงกับร้องย่าฮู้ออกมาเลยล่ะประมาณสุดยอดเลยฟุยเรือนร่างของสาวสวยเช่นนี้นะใช่ว่าจะได้เห็นง่ายๆแล้วหลังจากนั้นทั้งเสี่ยวเฉินเขาก็เริ่มใช้วิชาที่เขาเรียนรู้มานั่นก็คือการฝังเข็มสกัดจุดไปทั่วร่างกายซึ่งในครั้งนี้นะเขาก็จะทำอย่างละเมียดละไมแล้วก็อ่อนโยนไปอย่างมากเพราะถ้าหากพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวอาจจะทำให้เสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้เลยล่ะซึ่งหลังจากที่สกัดจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งเสี่ยวเฉินเขาก็เริ่มใช้วิชาอะไรบางอย่างเพื่อควบคุมวิชาลมปราณในตัวของเธอซึ่งทำให้ทางเสี่ยวเฉินนั้นถึงกับหมดแรงไปเลยล่ะในครั้งนี้ซึ่งดูเหมือนว่านี่นะเพียงแค่ครั้งเดียวมันยังไม่เพียงพอหลังจากนี้ยังต้องทำกันอีกถึง6ครั้งเลยนะเราจะค่อยๆทำกันไปซึ่งเหตุผลนั่นก็เพราะว่าทางเสี่ยวเฉินในตอนนี้น่ะลมปราณของเขานั้นเป็นเพียงแค่แรกเริ่มอันดับ1แต่ต้องใช้พลังรักษาให้กับอัจฉริยะระดับ10อย่างเจ้าน่ะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากมากเลยนะและหลังจากนั้น
เซียวเฉินเขาก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ทำเป็นพูดแนมๆทั้งชิงหยิวเรื่องที่เขาหนักในครั้งนี้คงจะนอนที่พื้นไม่ไหวแล้วนะคงจะต้องไปหาข้อมาข้อไก่มามัวแล้วก็นอนเอาก็แล้วกันซึ่งเขาทำเป็นพูดเพื่อเรียกร้องคะแนนสงสารนะความเดียวดายและความหนาวเหน็บเนี่ยมันช่างยากจะแบกรับเหลือเกินนะผมต้องกินน้ำตาเพียงลำพังจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งหลังจากได้เขาพูดเสร็จเหมือนกับว่ามันจะได้ผลเพราะทางชิงเยวนะเขาก็ได้ยอมให้เสี่ยวเฉินกลับเข้ามาแล้วมานอนบนเตียงด้วยกันเถอะทำมอทางเสี่ยวเฉินนั้นถึงกับกระโดดโลดเต้นไปเลยล่ะยาฮูเหยียบไปเลยเฮ้และหลังจากนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้นอนร่วมเตียงกันแต่ทางชิงเหยวนะก็ได้เอาอะไรบางอย่างมาขั้นพวกเขาไว้อยู่ดีซึ่งทำให้ทางเซียวเฉินนั้นถึงกับไม่สบอารมณ์ไปเลยล่ะทำไมต้องมีของแบบนี้ด้วยล่ะเพราะถึงแม้ว่าตัวข้านั้นเข้าใกล้ตัวเจ้าเมื่อไรพลังของเจ้าคงจะดีดตัวข้าออกไปทันทีเลยแท้ๆมันไม่จำเป็นหรอกนะนี่ทีละแล้วทางเซียวเฉินยังได้พูดต่อมาอีกว่าหลังจากนี้เจ้าจะกลับไปที่หวังเซียนเมคายาเยือกสินะพอเจ้าไปถึงที่นั่นแล้วช่วยเอาย่าลิงหลงเจ็ดครามผลึกสวรรค์ม่วงโลหิตและยาปสุธาปราณีลึกลับขอ3อย่างนี้กลับมาให้ข้าจะได้หรือเปล่าซึ่ง3อย่างนี้มันคือสมบัติฟ้าดินไม่มีใครที่จะสามารถเอามันออกมาได้พร้อมกันทีเดียวอย่างนั้นหรอกซึ่งทางชิงเหยียวก็ได้ถามไปว่าเจ้านะจะเอาของสิ่งนั้นไปทำอะไรเพื่อฟื้นฟูลมปราณยังไงล่ะงั้นหรอเข้าใจแล้วเดี๋ยวข้าจะเอามาให้กันแล้วกันนะซึ่งหลังจากนั้นดูเหมือนวันนี้จะเป็นความฝันของทางเสี่ยวเฉินถึงเขาโดยฝันถึงเรือนร่างที่ไร้สติและกำลังนอนหลับอยู่ของทางชิงเหยวซึ่งนั่นจะเป็นโอกาสดีที่เขาจะถือวิสาสะเหลือเขาไปจูงพิกับตัวเธอแต่เขากลับต้องมาสะดุ้งตื่นพอเสียงระฆังในตอนเช้าทำเอาเสี่ยวเฉินนั้นถึงกับท้อแท้ไปเลยล่ะอะไรกันไอ้บ้าที่ไหนมาเคาะระฆังในตอนนี้เนี่ยทำลายฝันของข้าไปซะได้นะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องโถงแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่น่ะกำลังมีเซียน2คนที่กำลังพูดจาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่แต่พวกเขาดูจะสนุกสนานไปอย่างมากซึ่งชายหัวขาวที่นั่งอยู่เหมือนจะเป็นผู้อาวุโส1ส่วนคนข้างๆก็คือผู้อาวุโส2นั่นเองแล้วทันใดนั้นผู้อาวุโส3หรือปู่ของทางพระเอกเขาก็ได้เดินเข้ามาเจ้าสำนักขอระฆังสะเทือนสวรรค์เพราะเหตุใดมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอซึ่งเหตุผลที่ทางเจ้าสำนักหรือผู้อาวุโส1นั้นได้ขอระฆังเรียกผู้อาวุโสทั้งหลายมารวมตัวนั้นก็คือมีจดหมายที่ส่งมาจากสำนักตระกูลเสี่ยวยังไงล่ะซึ่งเนื้อความข้างในนั้นหลังจากที่พวกเขาได้ถูกขับไล่ให้มาอยู่ที่เมืองล่องเมคาแห่งนี้มันก็ไม่ได้ดูดดำมาเลยตลอด100ปีสินะแต่วันนี้ในที่สุดเจ้าตระกูลก็เห็นข้าพวกเราสักทีไม่เพียงแต่ส่งคุณชายที่รักที่สุดมาแต่ยังเลือกลูกศิษย์จากที่นี่กลับไปสำนักตระกูลเสี่ยวอีกด้วยซึ่งนี่ก็หมายความว่าพวกเขาตระกูลใหญ่ยอมรับในตัวพวกเราแล้วสิแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีแน่แล้วผู้อาวุโส2มันจะได้พูดขึ้นมาว่ายินดีกับเจ้าสำนักด้วยหมายความว่ายังไงกันนะงานมงคลเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราควรจะยินดีกันทั้งหมดสิไม่ใช่แค่ข้าคนเดียวซึ่งเหตุผลที่แอร์มอนียินดีให้กับทางเจ้าสำนักคนเดียวนั้นก็คือคนที่น่าจะได้ไปอยู่กับสำนักเสี่ยวมันก็คงจะหนีไม่พ้นอวี่หลงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของทางเสี่ยวเฉินหรือเพื่อนของเราเพราะอย่างนั้นจึงได้ขอแสดงความดีใจกับท่านยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนสิลูกหลานของข้ามีมากมายจะบอกว่าเป็นอวี่หลงได้ยังไงกันล่ะเสี่ยวหยางของเจ้าเองก็อยู่ด้วยนะแต่ชายคนนี้กลับพูดไปว่าหลานชายของข้าคนนั้นไม่กล้าแย่งเกียรติกับอวีหลงได้หรอกครับแต่ถ้าเทียบกับเจ้ากระจอกนั้นแล้วก็เก่งกว่าไม่น้อยเลยซึ่งเจ้ากระจอกที่ว่านั้นก็คือทางเสี่ยวเฉินหรือหลานของผู้อาวุโส3หรือปู่ของเสี่ยวเฉินนั่นแหละครับซึ่งทำให้ทางปู่ของทางเสี่ยวเฉินนั้นถึงก็ไม่พอใจอย่างมากเดี๋ยวก่อนสิผู้อาวุโส2พูดแบบนี้มันไม่ถูกหรอกนะถึงเขาก็ได้หันและพูดมาว่าคงไม่ได้ฝันลมลุกแรงหรอกนะว่าดวงการเฉียบคมของสำนักตระกูลเสี่ยวจะหันมามองเสี่ยวเฉินน่ะซึ่งผู้อาวุโส3หรือท่านปู่เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่เพียงแค่ซึ่งไอ้ผู้อาวุโส2มันได้พูดต่อมาอีกว่าหลายปีสำนักของเราต้องเสียของมีค่าไปมากแค่ไหนแล้วตลอดหลายปีมานี้เพื่อหลานชายที่ไร้ค่านั่นของเจ้านี่กลับโหยหาที่จะเข้าสำนักตระกูลเสี่ยวอีกอย่างนั้นหรือจะให้หลานชายของเจ้าทำให้สำนักของเราขายหน้าไปมากกว่านี้ซึ่งคำพูดของมันทั้งหมดนั้นยิ่งทำให้ผู้อาวุโส3หรือปู่ของทางพระเอกรู้สึกโกรธจัดไปมากแล้วหลังแกกันมากเกินไปแล้วนะเจ้าน่ะและเขาก็เลยปล่อยลมปราณทั้งหมดที่อยู่ในตัวและโจมตีใส่ผู้อาวุโส2ทำเอามันนั้นถึงร้องครวญครางออกมาเลยนี่ต่อหน้าเจ้าตระกูลเจ้ายังคิดจะลงมืออีกอย่างนั้นหรือซึ่งท่านเจ้าสำนักหรือท่านผู้อาวุโส1
ก็ได้รีบเข้ามาห้ามเอาไว้อย่าวู่วามไปทันอาวุโส3แต่เหมือนกับว่าเขาจะไม่สามารถรับมือกับพลังปราณที่อยู่ในตัวผู้อาวุโส3ได้เลยซึ่งทางผู้อาวุโส2ที่เห็นว่าท่านจะแย่เขาจึงได้พูดว่าหลังจาก100ปีมานี้คนที่เลี้ยงดูเซียวเฉินน่ะมันคือสำนักเซียวของเรานะเจ้าคิดถึงเรื่องนั้นบ้างสิซึ่งทางปู่ผู้อาวุโส3ถึงกับเงียบแล้วก็ได้ยอมลดละพลังปราณของตัวเองลงแล้วก็ได้บอกกับเจ้าสำนักว่าข้ายังมีสิ่งที่ต้องทำเพราะฉะนั้นขอตัวก่อนหลับแล้วเขาก็ได้เดินจากไปและภาพก็ได้ตัดมาที่ทางชิงหยิวซึ่งในตอนนี้นะเธอกำลังระบำและมีความสุขกับปราณในร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นแถมยังควบคุมได้อย่างใจนึกซึ่งพลังนี้นะทั้งหมดมันก็เป็นเพราะเสี่ยวเฉินและในระหว่างนั้นเองเอาวีหลงก็ได้เดินเข้ามาดูเหมือนว่ามันอยากจะเจอกับชิงเหยวจนทนไม่ได้ในตอนนี้ซึ่งหลังจากที่ชิงเหยวได้เห็นอย่างนั้นเขาจึงได้รีบพูดมาว่าตอนนี้น่ะถ้าหากจะมาพบกับเซียวเฉินแล้วก็เขาไม่อยู่หรอกนะซึ่งเอาวีหลงจึงได้ตีเนียนและเข้าไปพูดกับเธอว่าได้ยินมานานแล้วว่าแม่นางอายุเพียงแค่18ปีแต่ก็ได้เป็นผู้มากฝีมือและใช้ลมปานแรกเริ่มถึงระดับ10แล้วถือว่าโชคดียิ่งนักที่ได้พบเจอกันเสียทีแต่ดูเหมือนชิงเหยวนั้นจะไม่ได้สนใจอวีหลงเลยไม่แต่น้อยซึ่งอวีหลงจึงได้ตีเนียนแล้วก็บอกกับเธอไปว่าข้าน่ะเห็นฝีมือของท่านมามากมายเพราะฉะนั้นเลยอยากจะเข้ามาขอคำชี้แนะหน่อยนะแต่ยังไงซาชิงเหยวก็ไม่สนใจอยู่ดีแบบนี้ต้องใช้ไม้แข็งแล้วทางอวีหลงจึงเลยขอเข้ามาประลองปราณเลยซะอย่างนั้นซึ่งการที่จะข้ามผ่านปราณเริ่มต้นของตัวเองได้นั้นมันยังมีสิ่งกีดขวางอยู่ซึ่งในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นจะใช้โอกาสอันดีนี้ในการสอนสั่งให้กันและกันแล้วมันก็ได้ถือวิสาสะเข้าไปจับที่มือเข้าทางชิงหยิวแต่เธอก็ได้สลัดและโจมตีกลับไปทำออกมานั้นถึงก็กระอักไปเลยล่ะแต่มันก็ไม่ยอมแพ้หยิบลุกขึ้นมาเพราะเก๊กรอแล้วก็บุกโจมตีไปที่ชิงหยิวอีกครั้งถึงแม้ว่าฝีมือของมันนั้นจะไม่ธรรมดาเลยแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางหรอกนะทางชิงเยวได้ตบหน้าทางอวีหลงจนมันนั้นลอยกลิ้งไปเลยล่ะแถมยังฟันหลุดอีกด้วยในตอนนี้แล้วเธอก็เลยบอกให้อวีหลงน่ะกลับไปซะเถอะตอนนี้น่ะแต่มีหรอพี่ชายอย่างอวีหลงมันจะกลับไปมือเปล่าน่ะมีของดีซ่อนอยู่นี่แต่อย่างงั้นครั้งนี้ข้าขอเอาจริงหน่อยก็แล้วกันแล้วมันก็ได้บุกโจมตีไปที่ชิงเยวอย่างบ้าคลั่งเลยในตอนนี้แต่กระบวนท่าของมันทั้งหมดกลับถูกชิงเยวนั้นมองออกเลยทุกท่าพร้อมกับถูกตบสวนกลับจนลอยละลิวออกไปข้างนอกเลยล่ะซึ่งในระหว่างนั้นเองเซียวเฉินก็ได้เดินมาพอดีก็ได้เห็นเขาเต็มๆเลยนะครับถึงก็จะรู้ด้วยวันนี้นะจะต้องเป็นฝีมือของภรรยาของเขาหรือว่าทางชิงเยวเป็นอย่างแน่นอนถึงหลังจะได้เห็นอย่างนั้นจึงได้เข้าไปพูดกับทางอวีหลงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าท่านพี่ทำไมท่านถึงลอยลงมาจากฟ้าล่ะซึ่งอวีหลงที่อับอายนั้นจึงได้แต่พูดไปว่าฝึกฝนน่ะพอดีข้าเผลอล้มนิดหน่อยน่ะมันเป็นเพียงแค่การฝึกฝนแต่ทางเสี่ยวเฉินนั้นก็จะไม่ยอมแพ้เขายังได้เข้าไปดูไกลๆพร้อมกับวินิจฉัยมาอีกว่านี่มันวิชาลมปราณชั้นสูงอะไรกันทำไมถึงมีเลือดไหลออกมาแปลกๆแบบนี้ล่ะนี่มันใช้วิธีการฝึกแน่หรอซึ่งคำพูดของทางเสี่ยวเฉินนั้นยิ่งทำให้ท่านพี่อวีหลงน่ะยิ่งอับอายและเจ็บใจเข้าไปใหญ่ขอจึงได้ขอตัวกลับไปก่อนซึ่งเสี่ยวเฉินนั้นก็ได้แต่หัวเราะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่หลังจากนั้นในตอนนี้นะเจ้าสำนักและผู้อาวุโสทั้งหมดได้มารวมตัวกันที่ถงกลางของสำนักเพื่อรอต้อนรับใครบางคนที่มาอยู่ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปทำนับและแสดงความยินดีต้อนรับสำนักตระกูลเสี่ยวซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าเสี่ยวขวางอวินจากเจ้าสำนักตระกูลเสี่ยวซึ่งนิสัยของมันนั้นก็จะกวนตีนเลยไม่ใช่น้อยทั้งที่ยังเด็กอยู่แท้ๆแต่กลับวางมาแล้วก็เดินยืดอกเข้ามาแบบไม่สนหน้าอีหน้าพรหมคนไหนแต่ที่จริงแล้วข้าไม่ได้จะมาสถานที่แห่งนี้หรอกนะถ้าไม่ใช่จดหมายที่สั่งเสียไว้ก่อนตายของผู้อาวุโสเซนเจนก็ข้าคงไม่มาที่แบบนี้หรอกทุกคนนั้นก็ได้แต่เงียบโดยที่ไม่กล้าเถียงไอ้หมอนี่เลยแม้แต่คำเดียวแต่มันยังได้พูดต่อมาอีกว่าเป็นแค่สิ่งไร้ค่าที่สำนักตระกูลเสี่ยวของเราขับไล่ออกมาไม่คิดเลยว่าจะตั้งตนเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยนะมันช่างน่าขันยิ่งนักและเป้าหมายที่ข้ามาที่นี่น่ะพวกเจ้าก็คงจะรู้อยู่แล้วเอาเป็นว่าเช้าวันพรุ่งนี้น่ะไปเกณฑ์คนของตระกูลเจ้ามารวมตัวกันทั้งหมดเดี๋ยวข้าจะเลือกหนึ่งในนั้นแล้วพาไปที่สำนักตระกูลเสี่ยวเองแถมมันยังได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเจ้าสำนักเสี่ยวอีกด้วย
นี่คือของขวัญพบปะจากพ่อข้าให้ข้ามามอบให้กับเจ้าน่ะซึ่งนี่น่ะจะเป็นยาขยายลมปราณช่วยเพิ่มความเร็วในการเลื่อนขั้นและขยายลมปราณของตัวเองได้ซึ่งเป็นของดีสำหรับตระกูลของเราเลยล่ะซึ่งในระหว่างนั้นเองหลังจากที่อาหญิงเล็กได้เห็นอย่างนั้นเขาถึงก็มีความหวังและอยากจะช่วยทั้งเสี่ยวเฉินให้ได้เพราะนี่น่ะอาจจะทำให้ทั้งเสี่ยวเฉินนั้นสามารถกลับมามีวิชาเซียนได้อีกครั้งซึ่งหลังจากนั้นทางเสี่ยวขวางมันก็ได้บอกกันไปว่าตอนนี้นะหลังจากเดินทางมา3วัน3คืนในตอนนี้เริ่มปวดไปทั้งตัวแล้วล่ะอยากจะพักหน่อยนะซึ่งมันได้หันไปเห็นกับไอ้หญิงเล็กซึ่งเธอนั้นสวยสดงดงามไปอย่างมากทำให้มันนั้นเริ่มชอบใจและคิดจะอยากพาตัวเธอนั้นให้ไปนวดร่างกายที่ห้องให้หน่อยนะซึ่งท่านปู่ที่ดังนั้นจึงได้คิดที่จะเข้ามาห้ามและขัดขวางเอาไว้แต่ทางผู้อาวุโส2กับรั้งมือขอไว้ก่อนอย่าทำลายความสุขของคุณชายเสี่ยวสิเขาก็ได้แต่ยืนนิ่งแต่ว่าทางเสี่ยวเฉินน่ะได้เข้ามาช่วยเอาไว้แล้วก็บอกไปว่าคุณชายเสี่ยวดูเหมือนจะเหน็ดเหนื่อยมาอย่างมากให้ข้าไปนวดให้เอาไหมแต่ทางคุณชายนั้นมีอยากจะได้ผู้ชายเข้าไปนวดนะใครจะบ้าเลือกแกกันวะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ซึ่งทางเสี่ยวเฉินก็ได้หันมาพูดกับว่าหญิงเล็กว่าไม่ต้องกังวลไปนะและในระหว่างนั้นเองทางผู้ติดตามของเขาหรือว่าจ่าเสี่ยวหมอก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เจ้าตระกูลน้อยลืมคำกำชับไว้ก่อนเดินทางของเจ้าตระกูลแล้วหรือซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าตระกูลได้สั่งกำชับเอาไว้ว่าห้ามให้องค์ชายหรือว่าทางเสี่ยวขวานนั้นสร้างเรื่องและสร้างปัญหาเป็นอันขาดทำของมันนั้นถึงก็ไม่สบอารมณ์แล้วก็เดินจากไปทางอย่างนั้นเลยซึ่งในระหว่างนั้นทางพีเอวีลงน่ะเหมือนมันกำลังคิดอะไรบางอย่างไม่ดีไม่ร้ายอยู่ก่อนที่มันจะเดินจากไปแต่ภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องคำนับของท้าวองค์ชายเสี่ยวในตอนนี้นะมันเจ็บใจไปอย่างมากไอ้เจ้านั้นเป็นใครกันฮะบังอาจมาขัดขวางข้าจนได้เดี๋ยวเถอะแล้วลูกน้องของมันที่โสมหูดก็ได้บอกเตือนสติไปว่าเจ้าตระกูลได้กำชับเอาไว้แล้วว่าในการเดินทางครั้งนี้จงพยายามถ่อมตัวและห้ามสร้างความวุ่นวายเด็ดขาดซึ่งหลังจากที่ลูกน้องมันพูดอย่างนั้นมันยิ่งทำให้องค์ชายเสี่ยวน่ะโกรธตักไปมากกว่าเดิมข้าแค่มองสาวสวยเท่านั้นเองนะไปสร้างความวุ่นวายอะไรกันแล้วทางอวีลงก็ได้เดินเข้ามาเจ้าตระกูลน้อยโปรดระงับโทสะก่อนจะมาทำอะไรที่นี่น่ะใส่หัวไว้ไกลซะแล้วทางอวีลงน่ะก็ได้รีบแนะนำทางไอ้หญิงเล็กไปว่านางมีชื่อว่าเซียวหลิงซีน่ะซึ่งหลังจากที่องค์ชายได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้ไล่ผู้ติดตามทั้งหมดน่ะออกไปรอข้างนอกก่อนซึ่งนี่เหมือนอวีลงนั้นจะมีแผนการอะไรบางอย่างอยู่ขอได้บอกกับองค์ชายไปว่านางน่ะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้หรอกนะทำเอาองค์ชายนั้นถึงกับตาลุกวาวเดี๋ยวก่อนนะยังมีคนที่สวยกว่านางอยู่ที่นี่ยังงั้นหรอซึ่งทางอวีลงนั้นก็ได้รีบบอกให้เจ้าตระกูลนายน้อยโปรดตามข้ามาเถอะและหลังจากนั้นมันก็ได้พาทางนายน้อยหรือว่าทางเสี่ยวขวางมาที่บ้านของทางชิงเย๋ซึ่งหลังจากที่องค์ชายได้เห็นชิงเย๋มันก็ถึงกับกระดิกกระด้าไปเลยล่ะเพราะเธอนอกจากสวยงามแล้วแถมยังเป็นหญิงสาวที่สวยงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองล่องเมคาแห่งนี้อีกด้วยแต่อวีลงยังได้พูดเสี่ยมไปอีกว่าแต่นางน่ะเป็นภรรยาที่เพิ่งแต่งเข้ามาของหลานชายผู้อาวุโส3เสี่ยวเฉินหลังจากที่องค์ชาเสี่ยวได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ถึงกับตกใจไปเลยนี่มันเสี่ยวเฉินไอ้หมอนั่นมันมีสิทธิ์อะไรกันน่ะซึ่งทางอวีหลงก็อธิบายไปว่ามันเป็นสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่เด็กซึ่งทางแม่นางชิงเหยียวน่ะก็ต้องยอมรับและแต่งงานโดยที่ไม่มีทางเลือกอะไรเลยล่ะซึ่งมันก็จะเสี่ยมเก่งเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่องค์ชาเสี่ยวได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้เรียกร้องหาความยุติธรรมว่ายังมีความยุติธรรมอยู่หรือเปล่าไอ้กฎเกณฑ์บ้านเมืองแบบนี้น่ะมันอะไรกันฮะแบบนี้มันกฎขี่เทพธิดาชัดๆหารับไม่ได้หรอกนะมันน่าอับอายซึ่งอวีหลงก็ได้ปั่นหัวองค์ชายไปอีกใช่แล้วล่ะครับพวกเราน่ะทนต่อไปไม่ไหวแล้วทนมานานแล้วด้วยจึงรอคอยวีรบุรุษอย่างท่านให้ช่วยมาจัดการในเรื่องนี้ยังไงล่ะผู้พดุงความยุติธรรมอย่างนั้นหรอดีสิข้าจะเคลียร์มันทิ้งเองและเจ้าน่ะมีคำแนะนำดีๆหรือเปล่าซึ่งมันก็ได้เป็นไปตามแผนของทางอวีหลงทั้งหมดซึ่งอวีหลงก็ได้บอกไปว่าวางใจเถอะครับนายน้อยผมได้เตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วแล้วพวกเขาก็ได้ซุบซิบอะไรกันบางอย่างเจ้าหนูนี่อนาคตไกลนั่นนี่แล้วก็เซียวหลิงซีคนนั้นด้วยดูเหมือนว่าทางองค์ชายเซียวนั้นเขาอยากจะได้หญิงงามทั้งสองคนทางไอ้หญิงเล็กแล้วก็ทางชิงเหยี่ยวกลับไปห้องนอนเพื่อไปสร้างฮาเร็มทั้งคู่เลยล่ะนะแล้วภาพก็ตัดมาณคืนนั้นซึ่งวันนี้นะเหมือนจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่ทางพระเอกจะไล่ลมปราณให้กับทางชิงเหยี่ยวซึ่งครั้งนี้นะมันจะเจ็บหน่อยนะซึ่งในระหว่างนั้นทางชิงเหยี่ยวก็ได้ถามข้อมูล
กับทางเสี่ยวเฉินไปว่าเจ้ารู้จักวังเซียนเมคาเยือกแถมไม่ได้รู้แค่คำสอนแต่ยังรู้ถึงวิธีฝึกฝนเคล็ดลับวิชาเมคาเยือกแล้วยังรักษานี่ได้อีกเจ้าไปเรียนมาจากใครกันซึ่งทางเสี่ยวเฉินก็ได้พูดบอกว่าแน่นอนเป็นอาจารย์ของข้าน่ะท่านเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ยากไร้รักษาคนมานับไม่ถ้วนข้าเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดเขามีบุญคุณกับข้าเป็นอย่างมากชาตินี้ผมจะตอบแทนไม่หมดซึ่งทางชิงเหยวก็ได้พูดมาว่าดินแดนสุราลัยนิการแห่งนี้มีผู้สูงส่งเช่นนั้นอยู่ด้วยหรือและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะแต่ทางเซียวเฉินก็ไม่ได้ตอบอะไรแถมดูเหมือนว่าในตอนนี้นะการรักษาจะเสร็จสิ้นแล้วแต่หลังจากที่เขารักษาเสร็จนั้นเขาก็กลับล้มซุดแล้วก็สลบไปเลยล่ะเขาใช้พลังปราณมากเกินไปซึ่งในตอนนี้นะชิงเหยวเหมือนจะเริ่มสนใจในตัวเซียวเฉินแล้วเพราะเขานะนอกจากดูแลเธอไปอย่างดีแถมยังช่วยเธอในหลายๆเรื่องอีกซึ่งเธอก็ได้เริ่มการมอบลมปราณกลับคืนไปให้เพื่อทำให้ทางเซียวเฉินนะฟื้นกลับคืนมาถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้มากนักแต่ก็ยอมทำให้แต่โดยดีซึ่งดูเหมือนว่าเซียวเฉินนั้นก็ได้ฟื้นมาได้ในตอนนี้ขอบคุณมากนะที่รักเจ้าช่างโอนโยนจริงๆซึ่งชิงเยวก็ได้ถามไปว่าฝีมือฝังเข็มของเจ้าถึงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองเล็กๆต่อให้เป็นสำนักหมอใดก็นับว่าเป็นอันดับต้นๆพรุ่งนี้สำนักตระกูลเฉียวก็ไม่เลือกลูกศิษย์ที่นี่เจ้าน่าจะลองไปดูนะซึ่งทางพระเอกนะเขาไม่อยากจะไปไหนอยู่แล้วขาขี้เกียจไปร่วมงานอะไรแบบนั้นนะแต่มันเป็นงานของตระกูลเลยนะเป็นหนึ่งใน4สำนักหลักซึ่งมีชื่อเสียงพอๆกับวังเซียนเมคายะเยือของข้าเลยล่ะแต่ทางเซียวเฉินก็จะไม่ค่อยสนใจอยู่ดีเพราะถึงแม้ว่าฝีมือของเขาจะโดดเด่นแต่เขาก็ไม่อยากจะเป็นที่รับเลือกหรอกนะซึ่งเหตุผลที่ชิงเยวนั้นได้แนะนำให้เขาไปเหมือนกับเพราะว่าหากได้ไปอยู่ที่ตระกูลหลักแล้วก็มันจะมียารักษาอาจทำให้วิชาลมปราณของเจ้าฟื้นฟูกลับมาก็ได้นะแต่ดูเหมือนว่าทางเสี่ยวเฉินนั้นจะรู้ดีนะครับว่าถึงไปที่สำนักตระกูลเสี่ยวหลักก็รักษาไม่ได้หรอกอาจารย์ข้าเคยบอกไว้ว่าการรักษามีหูหนทางเดียวอะไรอย่างงั้นหรอจูบกับข้ายังไงล่ะสิ่งนี้มันก็เป็นแค่คำทะเลของทางเสี่ยวเฉินทำเมาทางชิงเหยี่ยวนั้นถึงกับคืนแล้วไม่น้อยแต่เธอก็ได้แช่ปากของเธอแล้วก็ตบเข้าไปเต็มๆหน้าเสี่ยวเฉินไปเลยแล้วภาพก็ตัดไม่ได้ตอนเด็กดูเหมือนว่าในตอนนี้นะทางอาหญิงเล็กเธอได้เข้ามาในโถงกลางของตระกูลเพื่อที่จะมาทำอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่เธอหานั่นก็คือยาที่ทางนายน้อยเสี่ยวได้ออกมาด้วยนั่นนะมันน่าจะสามารถช่วยทางเสี่ยวเฉินได้เธอก็ได้รีบเดินเข้าไปอย่างไวเพื่อตามหายาละนะแล้วเช้าวันต่อมาซึ่งในตอนนี้นะทุกคนก็ได้มารวบรวมตัวกันตามคำสั่งของเจ้าสำนักแล้วซึ่งหลังจากที่ได้ร่อนอยู่มาเป็นนับร้อยปีในครั้งนี้เราจะได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวตระกูลเสี่ยวอีกครั้งแต่ทางเจ้าสำนักยังไม่ทันได้พูดอะไรมากมายจู่ๆทางองค์ชายเสี่ยวก็ได้พูดมาว่าข้าขอพูดอะไรหน่อยก็แล้วกันเรื่องนั้นน่ะอย่าไปสนใจมันเลยในตอนนี้มันเสียเวลาซะเปล่าๆข้าอยากจะพูดเรื่องยาที่ข้าให้เจ้าไว้เมื่อวานเอามันมาให้ข้าตอนนี้สิข้าจะมอบเป็นรางวัลให้แก่ผู้ที่ถูกเลือกเองยาวิเศษก็ควรมอบให้แก่ผู้ที่มีอนาคตไกลที่สุดเอาไว้ใช้กับขยะก็นับว่าเสียดายแล้วว่าไงล่ะเจ้าสำนักข้าพูดถูกหรือเปล่าซึ่งเจ้าสำนักก็ได้ตอบรับแล้วก็พร้อมกับคงคำนับท่านมีวิสัยที่ก้าวไกลยิ่งนักมีความรู้กว้างขวางซึ่งทางองค์ชายเสี่ยวก็ได้รีบขอยานั้นมาอย่างไวแต่เหมือนกับว่ายานั้นน่ะมันจะไปอยู่ที่นี่อีกแล้วทำให้เจ้าสำนักนั้นถึงกับร้องไห้และคงเขานับลงข้าน้อยสมควรตายเพราะดูเหมือนยานั้นน่ะจะถูกขโมยไปแล้วโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่คนขโมยยานั้นไปซึ่งทางเสี่ยวเฉินแล้วก็คุณปู่ก็ได้หันมองมาที่หญิงเล็กแต่เธอก็ได้ใส่หัวแล้วก็ปฏิเสธไปว่าเธอน่ะไม่รู้เรื่องเรื่องนี้นะซึ่งทางองค์ชายเสี่ยวก็ได้รีบถามกับท่านเจ้าสำนักไปอีกว่าเจ้าอย่ามาล้อเล่นกับข้านะข้าไม่ตลกแต่ดูเหมือนนี่น่ะจะเป็นเรื่องจริงซึ่งดูเหมือนทางเซียวเฉินน่ะเหมือนจะสัมผัสอะไรได้ว่าพวกเขาอ่ะคงจะวางแผนอะไรอยู่กันแน่แต่เขายังไม่ทันพูดจบจู่ๆทางองค์ชายเสี่ยวก็ได้โชว์องค์ความรู้ว่ายานั้นน่ะมีตาประทับรูปอินทรีสวรรค์อยู่แค่ข้าใช้วรยุทธ์ลมปราณเฉพาะของเจ้าสำนักเสี่ยวก็จะสามารถสัมผัสได้แล้วก็หามันจนเจอยังไงล่ะแล้วเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องคนสนิทเสี่ยวจิ๋วรีบหายานะซะหลังจากนั้นเสี่ยวจิ๋วหรือไอ้ชุดดำเนี่ยมันก็เริ่มใช้ปราณอะไรบางอย่างซึ่งปราณก็ได้ลอยละลิวออกไปข้างนอกพร้อมกับตัวมันที่กระโดดตามปราณนั้นไปด้วยทุกคนนั้นถึงกับตกใจและตะลึงว่านี่มันอะไรกันแน่ซึ่งทางเจ้าสำนักก็ได้รีบถามทุกคนไปว่าข้าจะนับถึง3ใครออกไปก็จงยอมรับมาซะและเขาก็ได้นับ1 2 3แต่ก็ไม่มีใครตอบรับมาเลยและทันใดนั้น
ทางเซียวจิ๋วก็ได้กลับมาพร้อมยาขยายลมปราณอยู่นี่ครับทำไมหาไว้เจอขนาดนั้นล่ะกล่องใบนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอซึ่งเซียวจิ๋วก็ได้บอกไปว่ามันอยู่ที่ห้องเลข66อยู่ใต้หมอนในห้องหลักครับซึ่งนั่นน่ะก็จะเป็นห้องนอนของทางองค์หญิงเล็กแล้วก็ได้จบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาหลังจากที่ทุกคนและท่านเจ้าสำนักได้รู้แล้วว่ามีคนขโมยยาออกไปซึ่งนั่นก็คือทางหญิงเล็กแต่ทางเซียวเฉินรู้ดีว่าทางหญิงเล็กไม่มีทางทำอะไรอย่างนี้แน่นอนเขาจึงพยายามที่จะหาวิธีการปกป้องซึ่งทางคุณชายเสี่ยวก็ได้พูดออกว่าเอ๊ะไม่คิดเลยนะว่าสาวน้อยน่ารักอย่างนั้นจะเป็นคนขโมยซะเองแบบนี้ก็อย่าโทษราคาไม่รู้จักทนุถนอมกันเลยนะถึงทางผู้อาวุโสที่1ก็ได้ก้มกราบและขอร้องว่าอย่าทำอะไรนางเลยนางน่ะเป็นหลานของข้าเองนางน่ะเป็นน้าของทางเสี่ยวเฉินสายโลหิตแห่งปานพิการตั้งแต่กำเนิดเมื่อวานคงจะได้ยินเรื่องยาขยายลมปราณนางเลยคิดจะช่วยหลานชายของนางได้โปรดเห็นใจนางเถอะนางแค่ยังเด็กแต่ยังมีจิตใจบริสุทธิ์โปรดลงโทษสถานเบาด้วยเถอะซึ่งในระหว่างนี้นะดูเหมือนว่าทางเซลเชนน่ะจะรู้ทุกอย่างวันนี้คงจะต้องเป็นแผนตบตาอะไรกันอยู่แน่ๆซึ่งทางอุชายเสี่ยวยังได้พูดต่อมาอีกว่าแล้วจะให้ข้าทำยังไงล่ะแต่พอดีว่าสำนักตระกูลเสี่ยวเข้มงวดกับกฎและสำนักมาเสมอเลยนะจะให้ข้าอภัยให้อย่างนั้นหรอมันหลีกเลี่ยงเรื่องอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะดีละเอาอย่างนี้ละกันจับตัวนางส่งตัวให้หอวินัยพวกเขาจะมอบการลงโทษให้เองแบบนี้คงจะเป็นการลงโทษที่เหมาะสมอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะท่านเจ้าสำนักเสี่ยวซึ่งทางหญิงเล็กนะเธอก็ได้พูดปฏิเสธไปว่าเธอน่ะยังไม่ได้ขโมยอะไรเลยนะแต่ในตอนนี้นะไม่มีใครเชื่ออะไรเธอแล้วยังมีนางมาพูดจาแบบนี้อีกหรอเอาตัวมันมาแต่ก่อนหน้านั้นทางเสี่ยวเฉินก็ได้พูดมาว่าเดี๋ยวก่อนนะยาขยายลมปราณข้ามีข้อสงสัยอยู่จึงอยากจะขอคำแนะนำนิดหน่อยนะซึ่งทางคุณปู่ก็ได้ใส่หัวบอกว่าเสี่ยวเฉินนั้นให้อยู่เงียบไปเถอะแต่มีเด้อเขาจะยอมให้อหญิงเล็กนะต้องตกไปเป็นอันตรายไม่ต้องกังวลไปนะอหญิงเล็กอาจจะจัดการให้เองและทางท่านเจ้าสำนักก็ได้เข้าไปอธิบายให้กับองค์ชาเสี่ยววันนั้นนะคือเสี่ยวเฉินหลังคนทางท่านอาวุโสสามซึ่งทางองค์ชาเสี่ยวนะก็จะรู้ดีอยู่แล้ววันนั้นนะก็คือคนที่ใช้พลังลมปราณไม่ได้เจ้ามีอะไรจะพูดจาข้าอย่างนั้นหรอซึ่งทางเสี่ยวเฉินก็ได้พูดบอกว่าเจ้าสำนักระวังคำพูดและการกระทำมาโดยตลอดเหตุใดจึงไม่พกของล้ำค่าและสิ่งที่สำคัญแบบนั้นเอาไว้กับตัวซึ่งทางท่านอาวุโสสองก็เลยถึงก็ตบโต๊ะและพูดบอกว่าเจ้ากำลังสงสัยว่าท่านเจ้าสำนักขโมยของอย่างนั้นหรือเสี่ยวหลิงซีขโมยยาขยายลมปราณไปแล้วก็เป็นเพราะเจ้าหากเจ้ายังพูดจาไร้สาระเช่นนี้เจ้าจะโดนลงโทษไปด้วยนะแต่ทางเสี่ยวเฉินนั้นก็ไม่ได้สนใจข้าจะกล้าสงสัยท่านเจ้าสำนักได้อย่างไรข้าแค่นึกถามเพราะความสงสัยในใจเท่านั้นน่ะท่านเจ้าสำนักไม่มีทางล้ำเรื่องที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอย่างแน่นอนดังนั้นต้องให้คำอธิบายที่สมบูรณ์แบบแน่ถูกไหมล่ะครับท่านเจ้าสำนักถึงท่านเจ้าสำนักหรือท่านอาวุโสหนึ่งเขาจึงจำยอมและอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้กับฟังว่ายานั้นน่ะมีฤทธิ์แพร่กระจายได้ง่ายเขาจึงได้นำไปไว้ในห้องยาที่เต็มไปด้วยกลิ่นของยาอีกอย่างคนในสำนักเสี่ยวรักตัวเองแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่นึกจริงๆเลยว่าจะมีคนขโมยอยู่ในสำนักแห่งนี้น่ะถึงผู้อาวุโสสองก็ได้ชี้หน้าทั้งเซลเชนไปว่าเซลเชนจะได้ยินชัดแล้วใช่ไหมและยังมีนำมาพูดอะไรอีกอ๋ออย่างนี้นี่เองสินะครับท่านเจ้าสำนักความรู้ความสามารถจริงๆยิ่งรู้เรื่องเฉพาะทางของกลิ่นยานี้ด้วยในเมื่อยาขยายลมปราณถูกขโมยไปจากห้องยาเช่นนั้นภายนอกของไม้มะเกลือที่ใส่มันไว้มันจะต้องซึมซับกลิ่นยาอย่างมากอย่างแน่นอนถึงไม่รู้ว่าท่านเจ้าสำนักจะกล้านำกล่องใบนั้นมาให้ข้าลองดมดูว่าบนกล่องใบนั้นจะมีกลิ่นของยาอยู่หรือเปล่าถึงทางผู้ติดตามของทางองค์ชายเสี่ยวหรือว่าทางเสี่ยวจิ๋วนั้นเขาได้พูดมาว่ากล่องไม้มะเกลือนะกับยาขยายลมปราณมันล้ำค่าขนาดไหนจะให้เจ้าจับต้องตามอำเภอใจได้อย่างไรล่ะแต่ทางองค์ชายเสี่ยวเหมือนจะอยากให้ลองดูนะครับในเมื่อเจ้าสงสัยนักละก็ลองให้เจ้าพิสูจน์ดูสิเห็นจะเป็นอะไรเลยเสี่ยวจิ๋วเจ้าลองดมกล่องดูสิว่ามันมีกลิ่นอะไรซึ่งเขาก็ได้เริ่มทำการดมดูแล้วก็ได้บอกมาว่ามันมีกลิ่นฉุนของยาจริงๆครับซึ่งก็หมายความว่ากล่องใบนี้นะเดิมทีแล้วมันอยู่ในห้องยานะสิแต่เสี่ยวเฉินก็ยังไม่ยอมแพ้เขายังได้ถามว่ามิทราบว่ามันเป็นยาชนิดใดหรือทางเจ้าสำนักยังได้ช่วยแถห้องยานะมียามากมายย่อมมีกลิ่นต่างๆติดปะปนอยู่แล้วแต่แยกแยะได้อย่างไรล่ะแม้ว่ายาจะมีหลายชนิดแต่กลับมียาสู้หลัวมากที่สุดคนที่ไปห้องยาบ่อยครั้งรู้ดีกันทั้งหมดดังนั้นกลิ่นของยานี้คงจะเป็นกลิ่นคาวหวานของยาสู้หลัวซึ่งทำเอาท่านเจ้าสำนักนั้นถึงกับอึ้งไปเลยกับความสามารถของทางเสี่ยวเฉินที่เจ้าเสี่ยวเฉินคนนี้ปกติและมันหัวทึมแต่ทำไมวันนี้พูดจาโน้มน้าวกลิ่นเลยฟะ
ไม่กล้าพูดถึงกลิ่นยาของข้าอีกและทางเสี่ยวเฉินยังได้พูดต่อมาว่าองค์ชายเสี่ยวได้ยินมาว่าสำนักตระกูลเสี่ยวที่เที่ยงธรรมไม่มีทางใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์และปล่อยคนร้ายให้ลอยนวลไปได้จึงอยากให้องค์ชายลองดมกลิ่นที่อยู่ติดบนกล่องสักหน่อยนะเพื่อไขความข้องใจของข้าซึ่งเจ้าสำนักจึงได้รีบพูดบับไปว่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะท่านเจ้าตระกูลน้อยนะมีคุณสมบัติมากพอที่จะทดสอบซึ่งถึงแม้ว่าจะน่ารำคาญนักแต่ทางชายเสี่ยวก็ยอมดมให้แต่โดยดีแล้วก็พูดขึ้นมาว่าทั้งหวานทั้งคาวคาวหรือและทางองค์ชายเสี่ยวก็ได้พูดตีเนียนว่าท่านเจ้าสำนักเจ้ากล้านำยาล้ำค่าของข้าไปรวมกับสมุนไพรชั้นต่ำอย่างนั้นหรือมันหมายความว่าไงกันซึ่งท่านเจ้าสำนักก็ได้ตีโพธิพายและขอประทานโทษไปว่าขอโทษจริงๆครับนายน้อยที่ข้าทำอะไรไปโดยไม่ทันได้คิดจึงดูเหมือนว่าทุกอย่างนะมันจะเป็นไปตามแผนของทางเสี่ยวเฉินเมื่อสักครู่นายน้อยข้าไม่ทันระวังมีบางอย่างที่ข้าพูดผิดไปกลิ่นของยาซูหลัวน่ะไม่ใช่คาวหวานแต่เป็นหวานขมต่างหากล่ะแต่คุณชายเสี่ยวกลับได้กลิ่นคาวทีนี้ทำให้ข้าน้อยคิดได้อย่างไรก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทุกท่านในที่นี้มีใครสังเกตเรื่องนี้บ้างซึ่งทางออทางชิงเหยี่ยวนั้นถึงกับหัวเราะชอบใจมาเลยและทางเซลจิวเขาก็ได้ออกนอกหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจะล้อเล่นกับเจ้าตระกูลน้อยอย่างนั้นหรือจึงเสี่ยวเฉินก็เลยพูดตอบมาว่าดีเลยข้ามีอะไรบางอย่างอยากจะถามเจ้าพอดีเมื่อสักครู่เราบอกว่าได้ยาขยายลมปราณใต้หมอนของทางห้องอาหญิงเล็กและใช่เช่นนั้นจะบอกทุกคนได้หรือไม่ว่าเตียงนอนของนางนั้นหันไปทางทิศไหนแล้วมีหมอนสีอะไรและวางอยู่ทางทิศใดซึ่งดูเหมือนว่าคำถามนี้จะทำมาทางเสี่ยวจิ๋วนั้นอึ้งเลยเพราะเขานะไม่ได้ไปที่ห้องอาหญิงเล็กจริงๆทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่ทางเซลเชนได้คิดและทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าแท้ที่จริงนี่นะมันเป็นเรื่องที่ทางเซลจิวทำขึ้นมาเองทั้งหมดซึ่งหลังจากที่องค์ชายเซียวได้พ่ายแพ้ให้กับเซลเชนเขาถึงก็โกรธจัดบังอาจกล้าสงสัยสำนักตระกูลเซียวของพวกเราอย่างนั้นหรือเอาตัวไม้ค่ะและทางเซลจิวก็ได้กระโดดเข้าไปเพื่อที่จะจัดการและก็เอาตัวทางเซลเชนกลับมาให้กับนายน้อยเซียวแต่ในระหว่างนั้นเองในระหว่างที่พวกเขากำลังจะปะทะกันนั้นจู่ๆก็ได้ทางท่านปู่ผู้วโสสามขอมารับมือและช่วยเอาไว้แต่เหมือนกับว่าทางเซลจิ๋วน่ะพลังของเขาก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเขาน่ะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้นะทางองค์ชายเสี่ยวก็ได้เปิดท่าแท้และนิสัยอันหยาบคายออกมาอีกแล้วแล้วก็ได้รีบสั่งให้ทางเซลจิ๋วน่ะจัดการมันซะซึ่งทั้งคู่ก็ได้เข้ามาปะทะฝีมือกันแต่ในทันใดนั้นทางเสี่ยวมอผู้ติดตามของทางองค์ชายเสี่ยวที่ตามมาด้วยก็เลยพูดห้ามเอาไว้ช้าก่อนเกรงว่ายังมีพิรุธตัดสินเอาเองไม่ได้นะครับนี่เจ้าจะช่วยคนได้ประโยชน์อย่างนี้งั้นหรือหวังว่าท่านเจ้าตระกูลน้อยจะนึกถึงคำพูดและชื่อเสียงของตระกูลเสี่ยวด้วยเกียรติของเจ้าตระกูลน่ะซึ่งทางเสี่ยวเฉินก็ได้พูดขอร้องอ้อนวอนท้าองค์ชายเสี่ยวไปอีกด้วยท่านนายน้อยโปรดใคร่ครวญอีกทีซึ่งเขานั้นก็ถึงก็ทำอะไรไม่ได้และทางพวกโสสามหรือว่าทางท่านปู่ก็ได้พูดมาว่าทางไอ้หญิงเล็กน่ะไม่มีทางขโมยยาลมปราณแน่นอนเพราะในตอนที่เธอกำลังจะเข้าไปขโมยยานั้นมันถือเป็นเรื่องจริงแต่เขาก็ได้มาเห็นซะก่อนแล้วก็ได้ห้ามปรามเอาไว้พร้อมกับอยู่เฝ้าเธอทั้งคืนจนรุ่งสางเพราะฉะนั้นเธอไม่มีทางที่จะเป็นคนร้ายได้อย่างแน่นอนข้าขอสาบานต่อฟ้าว่านางไม่ได้ออกจากประตูเรือนแม้แต่ก้าวเดียวแต่ทางโพโซสองนั้นก็พูดมาว่าชิแค่จะปกป้องลูกสาวจะพูดอะไรออกมามันก็ได้ทั้งนั้นแหละทางท่านปู่จึงได้ขอสาบานต่อนางวีรชนทั้งหมดโดยเขานั้นไม่เคยที่จะโกหกใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งในระหว่างนั้นน่ะอวีหลงก็กลับพูดขึ้นมาว่าไอ้คนที่หลอกคนมาทั้งสำนักเสี่ยวมากกว่า10ปีกลับบอกกับตัวเองไม่เคยโกหกใครอย่างนั้นหรอช่างหน้าขำยิ่งนักเจ้าต้องการจะพูดอะไรกันแน่อวีหลงท่านผู้อาวุโสสามไม่เคยโกหกใครอย่างนั้นท่านกล้าสาบานด้วยชื่อเสียงของลูกชายท่านเสี่ยวอิงหรือไม่ล่ะว่าเสี่ยวเฉินน่ะเป็นหลานแท้ๆของท่านน่ะซึ่งทำเอาทุกคนน่ะสะอึ้งโดยเฉพาะท่านอาวุโสหนึ่งหรือท่านเจ้าสำนักเขาได้ห้ามปรามทั้งหลานและเขาไว้ว่าเดี๋ยวก่อนอวีหลงมันเป็นเรื่องในสายเลือดเราไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดกันนะแต่ทางอวีหลงจะไม่ฟังแล้วในตอนนี้เขายังได้พูดตอกย้ำและเล่าความจริงว่าเสี่ยวเฉินน่ะเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับทางตระกูลเสี่ยวเลยพอเขานั้นได้ไปแอบฟังตอนที่ทางท่านพ่อโสสามและพูดจาสาบานต่อหลุมศพของลูกชายตัวเองซึ่งนั่นดูเหมือนก็จะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดซึ่งทางเสี่ยวเฉอเขาก็จะเพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันเขาจึงได้ถามท่านปู่ไปว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหลังจากที่เขาได้รู้ความจริงวันนี้นะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดทางคุณปู่จึงได้ขอโทษไปซึ่งนี่นะมันจะเป็นเรื่องที่ดีให้ทางองค์ชายเสี่ยวยกเรื่องนี้เข้ามาประชันอีกครั้งสำนักเสี่ยวของเจ้าเดิมทีก็เป็นคนนอกข้อ
ของสำนักตระกูลเสี่ยอยู่แล้วคิดไม่ถึงเลยว่าภายในคนนอกคอกนั้นยังมีคนนอกคอกอีกแล้วมันจะได้หัวเราะออกมายังอีกเหรอยังไม่ขับไล่คนนอกคอกนี้ออกไปอีกงั้นหรือซึ่งทางท่านเจ้าสำนักก็ได้รีบขับไล่ทั้งเซียวเฉิงให้ออกไปนอกสำนักเหล่านี้และห้ามกลับมาที่นี่อีกเป็นอันขาดซึ่งเซียวเฉิงก็ไม่มีทางเลือกและได้น้อมรับแต่ก่อนที่เขาจะจากไปนั้นเขาได้พูดท่านปู่ว่าไม่ว่าข้าจะเป็นหลานแท้ๆหรือไม่ของท่านปู่แต่ยังไงท่านปู่กับไอ้หญิงเล็กน่ะก็ยังเป็นคนในครอบครัวของข้าเสมอแล้วเสียเชิญก็เลยก้มลงไปพร้อมกับทำความคำนับกับท่านปู่ของเขาแล้วเขาก็เดินจากไปแต่ก่อนหน้านั้นทางอวีหลงน่ะยังได้พูดถึงการมั่นหมายในแต่งงานซึ่งเสียเชิญก็ได้พูดว่างานแต่งของข้าน่ะท่านไม่มีสิทธิ์เข้ามาแซ่แต่อวีหลงยังไม่ยอมแพ้ไม่มีสิทธิ์อย่างนั้นหรองานแต่งงานของเจ้าก็ไม่ยังเสียเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านอาของข้าซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของหลานแท้ของเขาเท่านั้นคนนอกคอกนะไม่มีสิทธิ์อะไรมาแทนเพราะฉะนั้นตามหลักการแล้วมันจะถือว่าโมฆะนำทะเบียนสมรสขึ้นมาซะข้าจะทำลายมันเดี๋ยวนี้แต่ทางเสี่ยวเฉินนั้นกลับไม่ได้เอาให้อวีหลงเขากลับเดินออกไปให้ทางชิงเหยิวและก็ได้บอกกับเธอไปว่าสามีภรรยาจะแยกหรืออยู่เป็นเรื่องของเราแม้แต่ฟ้าดินก็ยุ่งไม่ได้ตอนนี้หนังสือสมรสอยู่ในมือของเจ้าจะพังมันหรือเก็บมันไว้มันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าจะเลือกและก่อนที่จะเดินจากไปนั้นก็เลยบอกบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องสุดท้ายกับทางชิงเหยียวอีกด้วยฝากเจ้าปกป้องท่านปู่กับไอ้หญิงเล็กให้ด้วยนะและเขาก็ได้เดินจากไปสิ่งนี้แหละทางอวีหลงจึงได้โอกาสแล้วก็พูดทำทีว่าขอโทษทางชิงเหยียวว่าเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นความผิดพลาดของตระกูลเราเองเพราะฉะนั้นท่านโปรดวางใจคนสวยงามอย่างท่านสามารถหาสามีได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นได้โปรดส่งทะเบียนสมรสนั้นมาซะเดี๋ยวข้าจะทำลายให้มันสิ้นซากไปและทุกอย่างก็จะจบลงณบัดนี้ถึงเนี่ยเหมือนจะเป็นแผนในพวกมันที่อยากจะได้ทางชิงเหยียวมาเป็นคู่นอนหรือภรรยาของตัวเองสิ่งในระหว่างนั้นเองทำให้ท่านปู่และทางไอ้หญิงเล็กน่ะถึงกับลุ้นตัวเก่งไปเลยว่าเธอจะตอบอะไรไปแต่สิ่งที่เธอตอบนั้นทำเอาทุกคนถึงกับสะดุ้งไปเลยเจ้าไม่ได้ยินสิ่งที่สามีของข้าพูดอย่างนั้นหรือเรื่องของเราคนนอกมิอาจเข้ามาแสงถามมองทางองค์ชายเสี่ยวและอวีลงนั้นถึงกับโกรธไปเลยกับคำตอบของเธอแล้วทางองค์ชายเสี่ยวจึงได้พูดว่าเกี่ยวสิมันเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวดอกับทางตระกูลเสี่ยวของเราเราตระกูลของข้าน่ะแสนจะยิ่งใหญ่จะไม่ยอมให้แปลกเปื้อนเพราะเรื่องไร้สาระหรอกนะและเขาจึงได้สั่งให้เซียวจิ๋วเข้าไปเอาทะเบียนสมรสนั้นมาซะแต่ดูเหมือนฝีมือของทางเซียวจิ๋วนั้นยังไม่คานามือทางชิงเหยียวเลยไม่แต่น้อยเธอได้ใช้วรยุทธ์ที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อต่อกรถึงแม้ว่าจะโจมตีทางเซียวจิ๋วได้อยู่บ้างก็เถอะแต่เหมือนกับว่ามันจะอึดซะเหลือเกินจนเธอนั้นก็เริ่มที่จะเสียท่าให้แล้วแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่ยอมปล่อยทะเบียนสมรสของเธอน่ะให้ไปตกอยู่ในมือใครหรอนะและในระหว่างที่เธอกำลังจะเพี้ยงข้านั้นจู่ๆก็เลยมีใครบางคนเข้ามาช่วยเอาไว้เพียงการโจมตีเดียวของเขากระทำมาเสียวจิ๋วถึงกับนอนแน่นิ่งไปเลยล่ะซึ่งนั้นเราก็จะรู้เลยว่าเธอน่ะคืออาจารย์ของทางชิงเหยียวทำมาทุกคนที่อยู่ที่นี่ถึงกับตกใจไปเลยล่ะผู้คุมลงปานล่องวิหารและทางอาจารย์ของชิงเยวก็ได้พูดว่าสำนักตระกูลเสี่ยวของเจ้าปัตนาและสินาถึงได้เข้ามาก้าวไกลการแต่งงานของลูกศิษย์ของข้าใครเป็นคนมอบความกล้าให้กับพวกเจ้ากันซึ่งเธอนั้นก็จะเป็นหนึ่งในเจ็ดเซียนแห่งเมฆายาเยือกซึ่งเป็นคนที่อยู่จุดสูงสุดขนาดตระกูลเสี่ยวเองยังไม่กล้าเข้าไปก้าวไกลเพราะถ้าหากไม่ระวังตัวแล้วก็คงได้มีปัญหาใหญ่โตอย่างแน่นอนขนาดองค์ชายเสี่ยวที่รู้นามของนางก็ถึงก็ตกใจเลยเหมือนกันยิ่งรู้ว่าซิงเหยียวนั้นเป็นสิ่งของเธอได้แล้วก็ทำให้องค์ชายเสี่ยวรีบขอโทษและอ้อนวอนอย่างไวบอกข้าน่ะไม่รู้เลยว่าเขานั้นเป็นสิ่งของท่านได้โปรดให้อภัยด้วยซึ่งในตอนนี้อาจารย์ก็ได้มารับตัวทางชิงเหยียวแล้วซึ่งชิงเหยียวก็ได้ตอบรับพร้อมกับกำลังจะเดินไปแล้วในระหว่างนั้นเององค์ชายที่เจ็บใจมาโดยตลอดที่แผนของเขานั้นล้มและพังไม่เป็นท่าอยู่เสมอเขาจึงสั่งให้เสี่ยวจิ๋วนั้นรีบไปจับตัวคนที่ขโมยยาหลงปานนี่มาเร็วซึ่งทางชิงเหยียวที่เห็นว่าทางองค์หญิงเล็กกับทางท่านปู่กำลังจะเดือดร้อนเขาจึงได้ขอร้องกับอาจารย์ว่าอาจารย์เรื่องในวันนี้ต้นเหตุก็มาจากข้าข้ามีอาจทิ้งและจับไปได้แบบนี้ได้โปรดเถอะจึงดูเหมือนอาจารย์นั้นก็จะยอมรับฟังแต่โดยดีเขาจึงได้ใช้พลังอีกรอบนึงแล้วก็จัดการกับเซียวจิ๋วไว้ถามมอทางอาจารย์เสี่ยวมอถึงกับถามไปเลยว่าเซียนฉู่แ
แบบนี้หมายความว่ายังไงกันนะเรื่องในตระกูลของข้าเจ้าก็จะเข้ามาสอนอย่างนั้นหรือซึ่งทางอาจารย์ของชิงหยิวก็จะไม่ได้สนใจเรื่องตระกูลนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่ยาขยายลมปราณนั้นถูกมอบให้กับเจ้าสำนักเสี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะลงโทษได้ก็ต้องเป็นคนจากสำนักเสี่ยวเท่านั้นที่จะเป็นคนลงโทษใช่ไหมล่ะท่านเจ้าสำนักทำมาปัววโสหนึ่งนั้นถึงก็สะดุ้งไปเลยแถมเธอยังได้ถามเกี่ยวกับบทลงโทษได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างสิ่งที่คนก็ไม่มีทางเลือกจึงได้แต่ต้องตามน้ำไปซึ่งคนที่ขโมยของล้ำค่าจะต้องถูกขังไว้ในถ้ำลึกลับหลังภูเขา15ปีซึ่งทางท่านปู่เขาก็จะบอกมาว่าเป็นเพราะข้าสอนลูกสาวไม่ดีเองเพราะฉะนั้นบทลงโทษนี้ข้าก็จะขอรับมันด้วยแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ได้เดินออกไปจากสำนักซึ่งอาจารย์ของเซียวเย่ก็ได้ถามมาว่าแค่นี้พอใจหรือยังล่ะและทางครูก็ได้บินจากไปซึ่งทางอวีลงนั้นถึงกับล้มลงมาเลยเพราะเขาหนักเหมือนจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆที่พยายามอย่างหนักแต่กลับไม่ได้อะไรเลยแถมยังยิ่งแค้นทั้งเซลเชอร์ก็ไปใหญ่เซลเชอร์ข้าจะฆ่าเจ้าแล้วภาพก็ได้ตัดออกมาที่ทางเซลเชอร์ในตอนนี้เขาได้นึกย้อนอดีตไปมากมายเกี่ยวกับครั้งอดีตก่อนที่เขาจะกลับมาที่นี่ซึ่งเขานั้นไม่สามารถปกป้องใครได้เลยทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาล้วนแต่ประสบเคราะห์ร้ายดูเหมือนว่าจะมีเพียงพลังที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถปลดปล่อยทุกคนให้รอดเป็นอิสระได้ข้าจะทำให้พวกเจ้าได้เห็นอนุภาพของหมอเทวดาเส้นหน่อยซึ่งในตอนนี้นะเหมือนทั้งเซลเชิญเขาจะเริ่มเข้าในด้านมืดแล้วเขาได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับเอาดอกไม้ที่เขาเก็บมาบนภูเขานั่นก็คือดอกซ่อนดาวออกมาปรุงยาและหลอมรวมกับทางมุกพิษสุราลัยที่อยู่ในตัวแล้วก็ได้กลายเป็นยาเม็ดอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากที่เขาได้ดูมันเข้าไปในตัวนั้นดูเหมือนว่านี่นะมันจะทำให้เขาล่องหนได้นะครับแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5ภาพได้ตัดมาที่ทางเสี่ยวเฉอซึ่งในตอนนี้นะเขาก็ได้เล่าเข้ามานับตำแหน่งของทางอวีหลงแล้วซึ่งทางอวีหลงก็ยังพูดเพ้อเกี่ยวกับสำนักตระกูลเสี่ยวให้ข้าได้เข้าตระกูลเสี่ยวก่อนเถอะหญิงงามเสี่ยชิงเหยียวเจ้าจะต้องมาเป็นของข้าเสี่ยวเฉอไอ้ลูกนอกคอกอย่างเจ้าน่ะรอข้าก่อนเถอะข้าจะจัดการเจ้าซะซึ่งทางเสี่ยวเฉอเขาก็จะได้ยินทุกอย่างและเขาก็ได้มองไปที่ลมปราณของทางอวีหลงก่อนที่จะปามีดที่อยู่ในมือปักแทงทะลุจุดใต้ลมปราณท่าในตัวทำให้อวีหลงนั้นถึงกับร้องเสียงหลงเหมือนกับชื่อแล้วผู้อาวุโสหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาอวีหลงเจ้าจะเป็นอะไรอย่างนั้นหรอใครเป็นคนทำเจ้าอย่างนี้ทนเจ็บหน่อยนะแล้วทันอวุโสหนึ่งก็ได้รีบดึงมีดที่ปักหน้าท้องของอวีหลงออกพร้อมกับลายลมปราณอะไรบางอย่างเพื่อทำการรักษาอวีหลงซึ่งอวีหลงก็ได้พูดว่ายาขยายลมปราณอย่างนี้เองสินะแล้วทันใดนั้นลูกน้องของทางผู้อาวุโสหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาท่านครับหอเก็บสมบัติตอนนี้ถูกไฟไหม้ไปที่เรียบร้อยแล้วทางท่านอวุโสหนึ่งนั้นยิ่งตกใจยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ได้บอกอวีหลงไว้ว่าอวีหลงเจ้าทนหน่อยนะเดี๋ยวข้ากลับมาแล้วท่านอวุโสหนึ่งก็ได้เดินออกไปพร้อมกับให้ลูกน้องสองคนน่ะคอยเฝ้าดูอาการทางอวีหลงไว้ให้ส่วนภาพหอเก็บยาในตอนนี้น่ะก็จะไฟไหม้ไม่เหลือแม้แต่ชิ้นดีซึ่งผู้อวุโสหนึ่งได้ในงานยังไงซะจะต้องรีบเข้าไปเอายาขยายลมปราณออกมาก่อนแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเสี่ยวเฉอในตอนนี้นั้นเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนซึ่งเขาก็ยังอยู่ในหอนอนของทางอวีหลงนี่แหละพร้อมกับได้ปล่อยมุกพิษสุราลัยเพื่อทำให้คนที่เฝ้ายามสองคนนั้นพลอยหลับและสลบเหมือดไปก่อนที่จะเข้ามาปรากฏตัวตรงหน้าของทางอวีหลงฮะเจ้าเสี่ยวเฉอทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งเสี่ยวเฉอไม่รอช้าหยิบเอามีดที่อยู่ในมือน่ะปักเข้าไปที่จุดเดิมถึงซ้ำรอยเก่าลมปราณของทางอวีหลงเป็นข้าอยู่แล้วล่ะตอนที่เจ้าวางยาพิษข้าน่ะในวันที่แต่งงานไม่คิดว่ากรรมจะตามสนองเลยหรือยังไงกันข้าน่ะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไหนจะตอนที่เจ้าใส่ร้ายอหญิงเล็กเหยียดหยามปู่ของข้าบีบให้ข้าต้องออกจากสำนักเสี่ยวไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้เร็วถึงขนาดนี้ซึ่งอวีหลงก็ได้แต่ขอร้องอ้อนวอนไปว่าได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลยข้าเหรอวางใจได้เถอะข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้ตายเปล่าแต่ข้าจะให้เจ้าได้สัมผัสถึงกับชีวิตที่ไร้ค่าดูบ้างก็แล้วกันแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้ปักมีดซ้ำเข้าไปที่เดิมซึ่งในตอนนี้น่ะลมปราณของทางอวีหลงก็ได้ถูกทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ผาลำลึกสำนักเสี่ยว
ในตอนนี้เสี่ยวเฉอได้กลับมาหาท่านปู่พร้อมกับทางอาหญิงเล็กแล้วถึงทางครูก็ถึงก็ดีใจซึ่งท่านปู่ก็ได้พูดขึ้นว่าเดิมทีแล้วความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะใครอยากจะฝังลึกไว้ในใจตลอดชีวิตไม่คิดเลยว่ามันจะเก็บเอาไว้ไม่อยู่ซึ่งท่านปู่จึงได้เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างล้วนเป็นชะตากรรมพ่อแท้ๆของเจ้าน่ะเขาแซ่อวินทำมาทางเสี่ยวเฉินนั้นถึงกับตกใจแซ่อวินเหมือนกันอย่างนั้นหรือใช่แล้วล่ะเขาเป็นคนกล้าหาญไม่ยอมใครมีพรสวรรค์น่าทึ่งกว่าคนอื่นเป็นคนที่สามารถโดดเด่นได้อย่างแท้จริงแต่น่าเสียดายที่สวรรค์พิษยาผู้ที่เก่งกาจตอนที่เจอกับอิงเอ๋เขากับลูกและภรรยากำลังถูกศัตรูไล่ล่าพอได้อิงเอ๋ช่วยเอาไว้จึงได้รอดพ้นกลับมาแล้วมาหลบอยู่ที่สำนักเซียวชู่คราวแต่สายโลหิตล้มปลายของเจ้าก็ถูกทำลายตั้งแต่ตอนนั้นเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงสาบานเป็นพี่น้องน่าเสียดายที่ต่อมาศัตรูก็มาถึงที่นี่พ่อของเจ้าจึงไม่อยากให้สำนักต้องเดือดร้อนจึงขอยืนกรานที่จะออกไปแต่อิงเอ๋รู้ว่าครั้งนี้เขาจะต้องโชคร้ายแน่และด้วยเหตุนี้จึงได้ใช้เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองสับเปลี่ยนตัวเจ้าออกมาแต่เขาอยากให้พ่อเจ้าเหลือสายเลือดเอาไว้ให้ไม่นานอิงเอ๋เองก็ถูกโจมตีจนสิ้นชีพแล้วศัตรูก็ได้ไล่ตามพ่อแม่เจ้าไปซึ่งหลังจากที่เสี่ยวเฉอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเขาจึงได้ขอบคุณท่านปู่ไปบุญคุณของครอบครัวท่านชาตินี้ข้าจะไม่มีวันลืมอย่างเด็ดขาดเสี่ยวเฉอได้พูดไปทั้งน้ำตาซึ่งท่านปู่ก็ได้พูดกลับมาว่าพูดอะไรโง่ๆของเจ้านะเจ้าเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือถึงแม้ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่เราก็จะเป็นครอบครัวกันตลอดไปแถมท่านปู่ยังได้บอกเกี่ยวกับสร้อยจี้ที่ให้ทางเสี่ยวเฉอนั้นห้อยมาไว้ตั้งแต่เด็กๆซึ่งนั่นนะเป็นของเพียงชิ้นเดียวที่ท่านพ่อได้เหลือไว้ให้กับเขาหวังว่าพ่อแม่ของเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเจ้านั้นได้เจอกันซึ่งชาติก่อนเขาเองก็มีจี้แบบนี้เหมือนกันและจี้อันนี้นี่แหละที่ทำให้เขาวาร์ปและมายังโลกปัจจุบันไม่คิดเลยว่าเหนือใต้ล่าจะมีเรื่องบังเอิญแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งทางท่านปู่ได้พูดต่อว่าพ่อแม่ของเจ้าน่ะถูกไล่ล่าเพราะพวกเขามีสมบัติแห่งสวรรค์อยู่หนึ่งอย่างซึ่งสี่คำนี้ล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามที่น่ากลัวไม่ว่าเมื่อไรก็ห้ามพูดถึงมันเด็ดขาดซึ่งทางเสี่ยวเฉอก็ได้บอกให้ท่านปู่นั้นจงวางใจ3ปีหลังจากนี้ข้าจะกลับมาทวงสิทธิ์ที่ควรจะเป็นของท่านกลับมาอย่างแน่นอนความทุกข์ทรมานของท่านข้าจะคืนให้พวกมันเป็นพันเท่าหมื่นเท่าแล้วเสี่ยวเฉอเกิดโค้งคำนับแล้วกราบลากับท่านปู่ซึ่งก่อนที่จะจากลากันท่านปู่ได้บอกให้ทางเสี่ยวเฉอนะการเดินทางครั้งนี้เจ้าโปรดระวังแล้วภาพก็ตัดมาที่เมืองล่องเมคาในตอนนี้ทางชิงหยิวกับทางอาจารย์กำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่จะไปที่วังแห่งเซียนแล้วไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทางอาจารย์จึงอยากให้ชิงเยวน่ะอย่าทิ้งห่วงอะไรไว้จะดีกว่านะอาจารย์โปรดวางใจเตรียมพร้อมหมดแล้วเจ้าค่ะแม้ท่านพ่อจะอะไรอาวรณ์แต่ก็รู้สึกปลื้มปิติในตัวชิงเยวแต่กลับวังเซียนเมคายะเยือกมาโดยตลอดซึ่งก่อนที่จะไปนั้นทางอาจารย์ได้ปล่อยลมปราณอะไรบางอย่างใส่กับทางชิงเยวแล้วบอกว่าหลังจากนี้ลมปราณของข้าจะเปลี่ยนไปเจ้าจงสัมผัสถึงมันให้ดีแล้วก็ได้เกิดเป็นลมปราณมหาศาลครอบคลุมพวกเขาเอาไว้แต่จู่ๆทางอาจารย์ก็สัมผัสถึงสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างอาจารย์ได้จับไปที่มือของทางชิงเหวพร้อมกับปล่อยลมปราณใส่ไปที่ตัวเธอและสัมผัสทุกจุดภายในร่างกายซึ่งในตอนนี้นะอาจารย์ก็ได้ถามมาว่าจงบอกอาจารย์มาช่วงนี้เจ้าได้เจอกับผู้วิเศษมาใช่หรือไม่หรือว่ากินยาวิเศษฝืนลิขิตฟ้าอะไรเข้าไปอาจารย์มีอะไรอย่างนั้นหรอคะโลหิตลมปราณของคนเราน่ะมีทั้งหมด54จุดส่วนคนธรรมดาจะเปิดได้เพียงแค่10กว่าจุดการเปิดจุดลมปราณภายในภาคหน้าจะยากลำบากยิ่งนักอย่างเช่นนายหญิง100ปีเปิดได้แค่7จุดทั่วทั้งดินแดนสุราลัยมีคนที่สามารถเปิดได้30จุดเพียงแค่ไม่เกิน5คนแต่ว่าเจ้ากลับเปิดลมปราณได้ทั้ง54จุดภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆทำให้ชิงเยวนั้นนึกถึงเรื่องของทางเสี่ยวเฉอซึ่งอาจารย์ยังได้บอกมาอีกว่าสายโลหิตลมปราณแบบนี้น่ะมีแค่เทพเท่านั้นจากนี้ไปไม่ว่าเจ้าจะฝึกบำเพ็ญวรยุทธวิชาอะไรมันก็จะไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไปโดยเฉพาะความเร็วในการฝึกฝนจะเร็วกว่าคนธรรมดามากถึง5เท่ายิ่งทำให้ชิงเยวนึกถึงเสี่ยวเฉอในตอนนั้นเสี่ยวเฉอเคยพูดไว้ว่าหากทำการเปิดเส้นได้ทั่วทั้งร่างกายความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าซึ่งอาจารย์ก็ได้ถามซ้ำมาว่าเขาคนนั้นคือใครผู้อาวุโสท่านนั้นมีนามว่าอะไรเป็นวิชาอะไรเทียมทานที่น่าตกตะลึงนี้มันคือ
ออะไรกันแน่ซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้บอกไปว่าเขาบอกมาเพียงแต่ว่าเขาคือหมอเทวดาน่ะส่วนเรื่องตัวตนของเขาเขากำชับว่าห้ามให้บอกกับคนอื่นได้โปรดเถอะอาจารย์ข้าน้อยผิดไปแล้วโปรดลงโทษด้วยซึ่งอาจารย์นั้นก็ได้คิดว่ามีคนที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ฟื้นลิขิตฟ้าเช่นนี้ต้องเป็นผู้วิเศษไร้เทียมทานที่ละทางโลกแล้วแน่คงจะไม่อยากให้ผู้คนมารบกวนซึ่งมันก็คงเป็นเรื่องปกติซึ่งเจ้าก็ได้รับเมตตาจากสวรรค์มาปกปิดเป็นความลับเป็นเรื่องที่สมควรแล้วรอโอกาสต่อไปก็แล้วกันซึ่งอาจารย์ก็คิดว่าคนที่เปิดลมปางให้กับทางชิงหยิวจะต้องเป็นเซียนจากชั้นฟ้ามาอย่างแน่นอนไม่ฉะนั้นคงไม่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้แล้วทางอาจารย์ก็ได้ชวนทางชิงหยิวนะกลับไปที่วังเมคายะเยือกได้แล้วหลังจากนี้จะมีการแข่งขันจัดอันดับวายุครามครั้งถัดไปเจ้าจะทำให้ผู้คนนั้นตกตะลึงดังสถานทั่ววายุแล้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางซึ่งในตอนนั้นน่ะทำให้ทางชิงเหยวคิดถึงเรื่องของทางเสี่ยวเฉอไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ที่ไหนกันนะแล้วภาพก็เลยตัดมาณที่ไหนสักแห่งในตอนนี้ทางเสี่ยวเฉอเขากำลังถูกใครบางคนกำลังจ้องทำร้ายอยู่ซึ่งชายคนนั้นน่ะเหมือนจะเป็นลูกน้องของทางคุณชายเสี่ยวขวางอวินซึ่งมันเดือดควงมีดออกมาพร้อมเรียกจบชีวิตทางเสี่ยวเฉอไปตามคำสั่งของท่านตระกูลน้อยข้ามาเพื่อเอาชีวิตเจ้าแต่ก่อนที่ทางเซลเชอร์จะได้ลิ้มรสมีดเล่มนี้เขาก็ได้ปาทรายออกมาทำให้มันนั้นตกใจและคิดว่านี่จะต้องเป็นหมอกพิษอย่างแน่นอนจึงรีบใช้ลมปราณและสกัดพิษนี้ออกไปแต่เหมือนว่ามันเป็นเพียงแค่ทรายธรรมดาเท่านั้นสิ่งก็เปิดโอกาสให้ทางเซลเชอร์น่ะได้รีบวิ่งหนีไปแต่มันก็ไม่ยอมแพ้อยู่ดีช่างเป็นผู้ที่มากเล่ห์เหลี่ยมเหลือเกินนะเจ้าน่ะมันได้เปิดใช้พลังลมปราณมหาศาลพุ่งโจมตีเข้าไปที่ทางเซลเชอร์แต่ครั้งนี้เซลเชอร์ก็ยังคงหลบมาได้และตัวเขาก็เล็กลิ้งไปโดนกับดอกอะไรบางอย่างซึ่งมันก็จะเป็นดอกพิษอีกด้วยซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากบุคคลทั่วไปโดนเข้าแล้วก็จะถูกพิษนี้ทำร้ายร่างกายแต่เซลเชอร์น่ะเขากลับไม่เป็นอะไรเพราะมีมุกพิษสุราอะไรที่อยู่ในตัวซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้เห็นโอกาสนี้เป็นทางหนีทีรอดของเขาแล้วล่ะและในระหว่างที่นักฆ่ามันได้กระโดดเข้ามาเสี่ยวเฉอจึงได้ปาดอกไม้นี้ใส่เข้าไปที่มือของมันซึ่งมันได้อย่างนั้นจึงได้รีเอามีดที่อยู่ในมือน่ะปาดมือของมันซะแล้วรีปล่อยพิษที่เข้าไปในตัวออกมาอย่างไวแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้หนีไปเป็นที่เรียบร้อยแต่มันก็ยังไม่ยอมอยู่ดีมันยังตามเสี่ยวเฉอยังไม่หยุดหย่อนและได้ใช้พลังอะไรบางอย่างพุ่งตามมาด้วยความเร็วสูงซึ่งเสี่ยวเฉินในตอนนี้น่ะเขากำลังลนลามไปอย่างหนักจึงได้สะดุดล้มและในจังหวะที่เขากำลังจะพลาดท่าจู่ๆมุกพิษสุราอะไรที่อยู่ในตัวก็ได้สำแดงฤทธิ์ปรากฏกายเป็นหญิงสาวปริศนาผมแดงที่เคยเข้าไปอยู่ในร่างกายของทางเสี่ยวเฉินก่อนหน้านี้ซึ่งนางน่ะก็ได้คว้ามีดที่กำลังพุ่งตรงมาซะก่อนพร้อมกับพุ่งไปด้วยความเร็วแสงแล้วก็ได้ฟันชับๆๆๆซึ่งนี่น่ะเป็นวรยุทธ์ที่ล้ำเลิศเป็นอย่างมากเพียงแค่ครั้งเดียวทางนักฆ่าน่ะก็ถึงกับตัวแหลกสลายและไม่เหลือซากกันเลยล่ะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ยังงงอยู่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งเขาก็ยังสงสัยว่าแม่นางคนนั้นคนที่อยู่ในมุกพิษสุราลัยของข้าแม่นางเป็นใครกันน่ะดูเหมือนว่าแม่นางคนนี้จะฟื้นกลับมาและเป็นปกติแล้วแต่โดยการใช้พลังในครั้งนี้ของนางน่ะมันทำให้พิษที่อยู่ในตัวของนางนั้นเริ่มสำแดงฤทธิ์ซึ่งนางก็ถึงกับล้มทรุดลงไปเลยล่ะซึ่งพลังเอฟเฟกต์ย้อนกลับนางก็ไม่คิดเลยว่ามันจะรุนแรงถึงเพียงนี้เสี่ยวเฉอจึงได้เดินเข้าไปพร้อมกับพูดว่าขอพระคุณเจ้าที่ช่วยเหลือข้าเอาไว้แต่จะพูดไปก็นับว่าเสมอกันแล้วนะเพราะเจ้าน่ะอยู่ในมุกพิษสุราอะไรของข้าซึ่งแม่นางท่านนี้ก็ได้กระโจนเข้ามาพร้อมกับพูดมาว่ามุกพิษสุราอะไรเป็นดั่งสมบัติแห่งสวรรค์ที่แท้มันก็รับเจ้าเป็นเจ้านายเองอย่างนั้นเหรอซึ่งหญิงสาวผมแดงคนนี้นางมีชื่อว่าหมอลี่ซึ่งหมอลี่นั้นก็ได้ทำทีว่าหมายปองจะเอาชีวิตของทางเสี่ยวเฉอแต่เสี่ยวเฉอนั้นกลับดูออกแล้วก็พูดตอบไปว่าหากเจ้าไม่สนใจในตัวข้าและทำไมเมื่อสักครู่นี้ถึงได้เสี่ยงชีวิตออกมาช่วยข้ากันเล่าทั้งที่ผลของการกลืนวิญญาณพิษน่ะมันอันตรายไปอย่างมากเจ้าเองก็น่าจะรู้นี่แล้วพิษปริศนาที่เจ้าได้รับไปไม่ได้เป็นพิษแค่ร่างกายแต่มันเป็นพิษต่อวิญญาณด้วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องจริงในตอนนี้น่ะร่างกายของเธอได้ทรุดหนักลงจนเริ่มจะเหลือเพียงแค่ร่างวิญญาณเท่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของทางเสี่ยวเฉินน่ะก็จะผูกพันถึงชีวิตของทางหมอลี่ด้วยถ้าหากเขาตายหมอลี่ก็จะตายด้วยเพราะหมอลี่เองจำเป็นต้องได้มุกพิษสุราลัยในการดูดพิษนั้นออกมาซึ่งทำให้แม่นางหมอลี่ถึงก็ยอมปล่อยมือออกพร้อมก็ถามไปว่า
ก็เป็นแค่เพียงสิ่งที่ไร้ค่าสินะว่าแต่ทำไมเจ้าถึงมองเรื่องพวกนี้ออกได้ภายในพริบตานั่นก็เพราะว่าข้าเป็นหมอเทวดายังไงล่ะแถมข้ายังรู้ด้วยว่าการรวมจิตรวมกายน่ะเป็นความสามารถของผู้ที่ใช้ลมปราณจักรพรรดิเท่านั้นชีวิตของเจ้ามีค่ากว่าชีวิตของข้ามากนักดังนั้นหากเจ้าไม่อยากตายแล้วก็ไม่ใช่แค่ห้ามฆ่าข้าแต่ยังต้องทุ่มสุดตัวเพื่อปกป้องข้าด้วยซึ่งทางเสี่ยวเฉยน่ะเขาก็จะมีเล่ห์เหลี่ยมมากซะเหลือเกินและทันใดนั้นมือสังหารอีกคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งมันได้เห็นเพื่อนของมันได้นอนจมอยู่มันจึงได้ถามมาว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้ซึ่งเสี่ยวเฉยน่ะก็ได้โชว์ความเป็นสุภาพบุรุษพร้อมกับตอบไปว่าแม่นางท่านนี้น่ะซึ่งหลังจากที่มันเห็นทางหมอลี่มันถึงกับพูดไปเลยว่าไม่คิดเลยว่าสตรีที่แสนจะงดงามจะมาหาถึงที่เลยสินะซึ่งมันก็คงคิดอยากจะพาทางหมอลีนะกลับไปทำอะไรสักอย่างซึ่งหมอลีที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงก็โกรธจัดพร้อมกับโจมตีเข้าไปเพียงในพริบตาเดียวรนหาที่ตายนะทันใดนั้นร่างกายของมันก็ได้แหลกสลายกลายเป็นผุยผงเสี่ยวเฉินนั้นยิ่งตกใจและทันใดนั้นก็ได้เกิดเป็นหมอกพิษทั่วร่างกายของนางซึ่งนางก็จะเจ็บปวดไปอย่างมากทุกครั้งที่ใช้พลังนางก็จะถูกหมอกพิษนี้โจมตีเข้ามาทุกครั้งเสี่ยวเฉอจึงได้รีบใช้มุกพิษสุราลัยเพื่อดูดกลุ่มพิษนี้ออกให้แต่เหมือนมันจะยังไม่เพียงพอหมอลีจึงได้กัดเข้าไปที่มือของเขาเพื่อที่จะดูดพลังและรักษาตัวเองซึ่งเสี่ยวเฉยนั้นก็คิดว่าแม่นางคนนี้นะทำไมถึงได้ทำตัวมันมาน้อยอย่างนี้นะแต่ก็น่ารักดีแฮะซึ่งเสี่ยวเฉยก็ได้ถามไปว่าเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยนะว่าเจ้าน่ะมีชื่อว่าอะไรหมอลีแปลว่าดอกไม้มะลินะหมอลีอย่างนั้นหรอน่ารักหอมหวานขาวบริสุทธิ์ได้ที่ติเป็นชื่อที่ดีเลยนะแต่ทางหมอลีกลับพูดไปว่าหมอลีน่ะตอนนี้ได้กลายเป็นดอกไม้ที่ถูกย้อมด้วยสีเลือดซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้หันไปมองที่ซากศพของเหล่านักฆ่าก่อนหน้านี้มันจึงทำให้เขานั้นได้เข้าใจมันก็จริงแล้วนะตอนนี้เจ้าถูกพิษร้ายแรงกัดกินห้ามใช้พลังลมปราณนั่นอีกล่ะมิฉะนั้นเจ้าจะเป็นอันตรายตอนนี้รีบกลับเข้าไปในมุกพิษสุราลัยของข้าซะเถอะให้ข้าพึ่งเจ้าเนี่ยนะและทำไมตอนนี้สายโลหิตลมปราณของข้าน่ะมีปัญหานิดหน่อยเท่านั้นเองหากข้าฟื้นฟูสายโลหิตลมปราณได้แล้วภายในระยะเวลา3ปีบำเพ็ญเพียรจนแข็งแกร่งขึ้นซึ่งทางหมอลีก็ได้เสนอตัวที่จะเข้าช่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูลมปราณในครั้งนี้แต่ก็มีข้อแม้อยู่3เงื่อนไขซึ่งหมอลีจะทำให้ทางเสี่ยวเฉินน่ะกลับมามีลมปราณสายโลหิตอีกครั้งแถมยังภายในทันทีเดี๋ยวนี้เลยล่ะซึ่งเสี่ยวเฉยนั้นตอนแรกเขาคิดว่าจะต้องใช้เวลานับ3ปีแต่ได้ยินทางหมอลีพูดว่าจะทำให้มีลมปราณกลับมาณเดี๋ยวนี้ทำให้เขานั้นยิ่งตกใจทำได้ด้วยอย่างนั้นหรอสายโลหิตลมปราณมีพลังเทพนะจริงด้วยมันเป็นดังคำที่เจ้าพูดจริงๆไม่ใช่แค่3เงื่อนไขนะหากเจ้าช่วยข้า300เงื่อนไขข้าก็จะรับปากซึ่งข้อแรกนั่นก็คือเสี่ยวเฉยจะต้องไปหาของ3อย่างมาให้กับทางหมอลีอันดับแรกคือดอกพรหมใต้พิภพ1ดอกยาลมปราณที่มีอำนาจไม่ต่ำกว่าลมปราณราชันจักรพรรดิ3เม็ดและเพชรศักดิ์สิทธิ์ม่วงโลหิตอย่างน้อย70จินหลังจากเสี่ยวเฉอที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ถึงกับตกใจอย่างมากเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าสิ่งที่เจ้าพูดมาน่ะเป็นของที่หายากที่สุดเลยนะเป็นไปไม่ได้ที่จะหาไม่ได้ง่ายๆเลยนะแล้วข้าจะทำไงถึงจะหาไม่ได้ครบกันล่ะเนี่ยซึ่งของ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เพื่อสร้างกายหยาบอีกครั้งของทางหมอลีหากขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งเธอก็ไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้เสี่ยวเฉอจึงได้รับปากพร้อมกับถามไปว่าต้องการภายในเวลาเท่าไรซึ่งนั้นก็ภายใน30ปีซึ่งมันก็ดูน่าจะพอไหวอยู่แล้วนะซึ่งหมอลีต้องการที่จะสร้างกายหยาบขึ้นมาใหม่ต้นกำเนิดของพลังชีวิตในตอนนี้ก็อยู่ที่ทางเสี่ยวเฉอแต่ถ้าอยากได้การฟื้นฟูที่สมบูรณ์แบบลมปราณของทางเสี่ยวเฉอนะมันก็จำเป็นซึ่งเสี่ยวเฉอจะต้องอยู่ระดับลมปราณเทพราชันซะก่อนดังนั้นภายในเวลา30ปีหลังจากนี้เสี่ยวเฉอจะต้องไปถึงขั้นนั้นให้ได้ระดับลมปราณเทพราชันเป็นเงื่อนไขที่2ซึ่งเสี่ยวเฉอนั้นถึงกับพูดว่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเด็กคนนี้จะต้องอยู่ระดับลมปราณชั้นเทพแล้วน่ะสิจึงจำเป็นในข้าจะต้องอยู่ระดับเทพราชันซึ่งหมอลีก็ได้ถามว่าเป็นอย่างไรเจ้าทำไม่ได้หรือทั่วดินแดนสุราลัยนินการต่างก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถไปถึงระดับลมปราณเทพราชันได้ภายใน30ปีหรอกนะแต่หากมีโอกาสแล้วก็ข้าก็จะขอทุ่มสุดตัวเพื่อลองทำมันดูแน่นอนซึ่งหมอลีก็ได้พูดเรื่องเงื่อนไขข้อที่3ขึ้นมาซึ่งนั่นน่ะก็จะให้ทาง
างเสี่ยวเฉอคุกเข่าและโขกหัวซาพร้อมกับคาระวะทางหมอลี่ให้เป็นอาจารย์เสี่ยวเฉอจึงได้ขอเสียมารยาแล้วก็ถามอายุทางหมอลี่ไปซึ่งหมอลี่มีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นเองแต่เขานะมีอายุมากกว่านั้นไปไหนๆจึงทำใจยอมรับไม่ได้แต่ถ้าจะให้ยอมรับนับว่าเป็นอาจารย์แล้วก็มันก็ได้อยู่แต่เรื่องโค้งเขาน้ำหนักไม่มีทางหรอกนะซึ่งหมอลี่ที่ฟังอย่างนั้นจึงได้จับทางเสี่ยวเฉอนะกดลงไปกับพื้นซึ่งนี่นะเหมือนกับเป็นการบีบบังคับเลยล่ะเรื่องนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะคิดว่าตัวเองเย่อหยิ่งไม่แพ้ใครเก่งกล้าสามารถมากกว่าอย่างนั้นหรอแต่ความสามารถที่จะปฏิเสธการขู่หัวของข้าเจ้ายังไม่เป็นปัญญาทำได้เลยเจ้าไม่มีพลังศักดิ์ศรีและความทะนงตนนะเป็นสิ่งที่คิดไปเองยามอยู่ต่อหน้าผู้ที่แข็งแกร่งมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องที่น่าขันเท่านั้นจากนี้เป็นต้นไปข้าคืออาจารย์ของเจ้าอย่างเป็นทางการซึ่งทายืนของทางมอลลี่นะมุมนี้มันโคตรจะน่าดูไปเลยล่ะครับซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้หันมาเห็นด้วยเหมือนกันพร้อมกับพูดว่าหากเจ้ายังไม่เก็บเท้าในตอนนี้ข้าเห็นของเจ้าหมดแล้วนะซึ่งมอลลี่ก็เพิ่งจะคิดได้พร้อมกับรีบพุบขาแล้วก็ทำท่าทีที่เขินอายซึ่งเธอน่ะท่าทีแบบนี้ก็ยิ่งจะน่ารักเสี่ยวเฉอนั้นถึงกับพูดมาเลยหน้าแดงด้วยแฮะซึ่งนางก็เลยทำหน้าตาที่น่ากลัวออกมาพร้อมกับเข้าไปทุบตีทั้งเสี่ยวเฉอแต่เสี่ยวเฉอนั้นบอกว่าตีคนน่ะอย่าตีที่หน้าเป็นอันขาดนะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นดินแดนสุราลัยนินการเทือกเขามังกรสีชาในตอนนี้น่ะทางหมอรีได้เล่าถึงเรื่องราวของเธอว่าทำไมเธอถึงได้ถูกไล่ฆ่าจนกระทั่งโดนพิษปริศนาโจมตีเขาซึ่งนั่นน่ะมันก็เป็นเพราะเลือดหยดนี้ที่อยู่ในตัวของเธอยังไงล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาหลังจากที่ทางหมอรีได้เอาหยดเลือดที่อยู่ในตัวนั้นออกมาให้กับทางเสี่ยวเฉินได้ดูแถมยังบอกอีกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่เธอนั้นถูกตามล่าในตอนนี้เพราะยุคบรรพการมีเทพที่แท้จริงองค์หนึ่งถูกเรียกขานนามว่าเทพอสูรเขาเป็นเทพที่แท้จริงที่ดับศูนย์เป็นองค์สุดท้ายของยุคเทพเจ้าแล้วการดับของเขาจึงหมายถึงการสิ้นสุดยุคของเทพเจ้าแล้วในตอนที่เทพเจ้าได้ดับศูนย์ได้เหลือหยดเลือดอมตะที่แฝงไว้ด้วยแหล่งพลังหยดนี้ถ้าหากเรานำเลือดหยดนี้นะหลอมรวมเข้ากับร่างกายไม่เพียงแค่เกิดสายหิตลมปราณเทพอสูรแต่ยังได้ครอบครองพลังของเทพอสูรอีกด้วยซึ่งนี่แหละทางหมอลีก็จะมอบให้กับทางพระเอกเพื่อทำให้ทางเสี่ยวเฉินั้นได้ฟื้นลมปราณไขในทันทีณบัดนี้ซึ่งทางเสี่ยวเฉินั้นก็คิดว่ามันเป็นของที่ล้ำค่ามากเลยนะทำไมเจ้าถึงตัดสินใจจะยกให้ข้าล่ะมันน่าจะมีของที่ตอบแทนซึ่งราคาของมันนั้นก็ถือว่าไม่ใช่น้อยเลยล่ะซึ่งหมอลีก็ได้พูดว่าข้าตอบแทนนะข้าได้มาแล้วพลังที่สั่งสมอยู่ในนั้นนะมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนตำนานสักนิดข้าสัมผัสพลังของเทพเจ้าไม่ได้เลยแม้แต่น้อยอีกทั้งพอล้อมรวมกับร่างกายนะมันจะฝืนสร้างโลหิตลมปราณขึ้นมาใหม่ซึ่งเปลี่ยนคุณสมบัติเดิมของโลหิตลมปราณที่มีอยู่การกำจัดพลังลมปราณเดิมที่มีอยู่นั้นทุกอย่างต้องเริ่มต้นขึ้นจากศูนย์ซึ่งสำหรับตัวหมอลี่แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากนักซึ่งทางเสี่ยวเฉอก็ยังคิดว่าแล้วถ้าหากไอ้นี่นะมันเป็นของปลอมล่ะเธอถึงได้สัมผัสพลังของมันไม่ได้ดังนั้นข้าจึงจะใช้มันกับเจ้ายังไงล่ะแล้วหมอลีก็ได้เอาหยดเลือดเม็ดนี้ปล่อยเข้าไปในคอของทางเสี่ยวเฉอหลังจากที่หยดเลือดได้หลอมรวมเข้ากับร่างกายของเสี่ยวเฉอเสี่ยวเฉอก็มีพลังที่มาสารโผล่พุ่งออกมายังไม่เคยมีมาก่อนซึ่งมันทำให้เขานั้นเจ็บปวดรวดร้าวทางชีวิตนี้ก็ไม่เคยได้ทนความเจ็บปวดมากขนาดนี้มาก่อนแล้วพลังลมปราณในร่างกายน่ะในตอนนี้เหมือนกับว่าตัวเองได้ถูกเทพอสูรเข้าสิงสู่ร่างเข้าไปแล้วเสี่ยวเฉอได้ทุกข์ทรมานยังหาที่ติไม่ได้แล้วหลังจากที่หยดเลือดเทพอสูรได้หลอมรวมเข้ากับร่างกายของทางเสี่ยวเฉอสมบูรณ์ทันใดนั้นมันก็ได้ระเบิดพลังออกมาซึ่งพลังนี้นะมันก็ได้พวยพุ่งออกมาทำให้ผู้คนทั้งแคว้นถึงกับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะมันคืออะไรกันแน่แต่มันก็ไม่ใช่เท่านั้นพลังนี้นะมันได้พวยพุ่งออกไปถึงนอกกาแล็กซีเลยล่ะทำเอากาแล็กซีนั้นถึงกับแตกและแหลกสลายแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็ได้สงบนิ่งและหยุดลงในตอนนี้เสี่ยวเฉอก็ได้รู้สึกชื่นใจไปอย่างมากแต่เขากลับคิดว่าด้วยลำแสงเมื่อกี้นะมันจะดึงดูดยอดฝีมือมาที่นี่หรือเปล่าแต่มันก็โชคดีอยู่นะว่าที่แห่งนี้นะมันเป็นสถานที่รับตาคนซึ่งทางเสี่ยวเฉินนะก็คิดว่าหากมีคนรู้เห็นแล้วก็คงจะได้เป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนหมอลีได้พูดต่อมาว่าอย่าคิดว่ามีสายเลือดลมปราณโลหิตอสูรอีกทั้งเส้นลมปราณเปิดออกหมดตัวทุกอย่างแล้วมันจะราบรื่นนะเหมือนที่ข้าเคยพูดเอาไว้ทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เพราะฉะนั้นในตอนนี้นะเจ้าก็ยังเป็นคนไร้ค่าและจู่ๆเสี่ยวเฉอก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างในตัว
ัวเขาได้ถามกับหมอลี่ไปว่าดารา7ดวงในร่างกายของข้ามันคืออะไรอย่างนั้นหรอค้นพบแล้วอย่างนั้นหรือนี่คือ7ขั้นตอนขอบเขตของ7ชั้นในการเปิดเคล็ดลับวิชาเทพอสูรยังไงล่ะเคล็ดวิชาเทพอสูรยังงั้นหรอดินแดน7ชั้นเนี่ยนะใช่แล้วแก่นแท้ของโลหิตลมปราณก็คือวรยุทธลมปราณเทพอสูรที่บรรจุไว้เจ้าไม่จำเป็นจะต้องฝึกฝนวรยุทธลมปราณนี่เลยมันมีอยู่ในสายเลือดโลหิตลมปราณอยู่แล้วเพียงแค่เจ้าหาวิธีเปิดมันออกก็เท่านั้นจริงอย่างงั้นหรอข้าไม่ต้องฝึกแต่ข้าก็สามารถทำได้อย่างงั้นหรอแล้วทำยังไงกันล่ะซึ่งหมอลีก็ได้พูดว่าเจ้าเพียงแค่ใช้ความคิดจินตนาการแล้วก็เปิดมันออกทั้งหมดง่ายแค่นี้เองใช่ไหมล่ะแต่หมอลียังไม่ทันได้ห้ามเสี่ยวเฉอเขาก็ได้รีบลองของโดยการเปิดลมปราณของตัวเองแต่ทันใดนั้นเขาก็เกิดอาการเจ็บปวดรวดร้าวจนแทบจะตายไปเลยล่ะซึ่งหมอลีก็ได้ห้ามไม่ทันว่าขอบเขตของเทพมังกรในตอนนี้น่ะมันจำเป็นจะต้องมีลมปราณที่สัมพันธ์กันเท่านั้นในตอนนี้ลมปราณของทางเสี่ยวเฉอน่ะหากใช้แล้วก็คงได้ระเบิดตายอย่างแน่นอนแถมเธอยังได้พูดจาเบื่อหน่ายมาอีกค่ะนะเกลียดค้านที่จะคุยกับคนโง่อย่างเจ้าเหลือเกินนะในตอนนี้ขอกลับไปอยู่ในมุกดีกว่าแล้วภายใน7วัน7คืนนี้เจ้าห้ามรบกวนข้าอย่างเด็ดขาดแถมหมอลีนั้นยังบอกให้เสี่ยวเฉอน่ะหลังจากนี้ฝึกเอาเองซะเถอะแล้วหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการแบกไม้แบกหินเขาจะทำมาทุกอย่างเพื่อให้ลมปราณเริ่มแรกของเขานั้นพัฒนาขึ้นได้แล้วในที่สุดเวลาก็ได้กินไปครึ่งเดือนในตอนนี้ลมปราณแรกเริ่มของเขาก็จะเป็นระดับ2แล้วสายโลหิตลมปราณเทพอสูรช่างลึกลับหาใครเปรียบเทียบแล้วหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอก็ได้คิดอะไรดีๆออกโดยการเอาตัวเองไปล่อสัตว์อสูรให้เข้ามาโจมตีเพื่อที่จะได้ฝึกลมปราณของตัวเองนั้นให้ก้าวกระโดดแต่เหมือนสัตว์อสูรที่เขาล่อมานั้นมันจะมีพลังลมปราณที่เหนือกว่าเขาไปอย่างมากแถมยังไม่มีแค่ตัวเดียวมันยังมาพร้อมกันถึง3ตัวอีกแต่เสี่ยวเฉอเขาก็เป็นคนที่มีไหวพริบเขาได้กระโดดไปอยู่บนหลังของอสูรพร้อมกับแทงคอมันและจัดการมันไปได้1ตัวแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็มีอาสู้2ตัวที่เหลือได้หมอลีที่อยู่ในมุกพิสุราลัยนั้นหลังจากที่เริ่มสังเกตถึงความอันตรายของทั้งเสี่ยวเฉอไอ้เจ้าหมอนี่อยากตายเรื่อยกันล่ะแล้วเธอก็ได้ออกมาเดี๋ยวก่อนสินี่มันสัตว์อสูรปานเริ่มแรกระดับ5เลยนะแถมยังมีถึง3ตัวอีกด้วยเจ้าน่ะคิดจะทำอะไรของเจ้าแต่เสี่ยวเฉอนั้นกลับพูดไปว่าอย่ามาขัดขวางการฝึกของข้าสิชิทำเป็นพูดไปแต่ถ้าหากเจ้าเป็นอะไรขึ้นมาข้าเองก็จะซวยด้วยนะสิเสี่ยวเฉอจึงได้พูดมาว่าถ้าหากข้าไม่ทำอย่างนี้แล้วจะบรรลุถึงลมปราณเทพราชันภายใน30ปีได้ยังไงล่ะและเขาก็เลยคว้างมีดออกไปแล้วก็จัดการกับสัตว์เทพอสูรไป2ตัวส่วนทางหมอลีน่ะในตอนนี้ก็จะไม่มีทางเลือกเธอจึงจำใจเริ่มเข้าช่วยทางเสี่ยวเฉอแต่ไงซะมันก็จะมีจำนวนที่มากเกินไปหมอลีจึงสั่งให้เสี่ยวเฉอน่ะก็โดดไปฝั่งตรงข้ามซะแต่หลังจากได้เสี่ยวเฉอได้เห็นระยะทางเขาก็ถึงกับท้อแท้เดี๋ยวก่อนสิแม่นางแต่ปราณของข้าในตอนนี้น่ะหากอยากมีชีวิตรอดแล้วก็ทำตามที่ข้าบอกซะก่อนอื่นตั้งจิตให้มันรวบรวมพลังปราณจนถึงสายโลหิตปราณไปทั่วร่างกายสะสมพลังปราณต่อไปเรื่อยๆรวบรวมสายโลหิตลมปราณและห้ามปล่อยแล้วเมื่อถึงเวลาข้าจะเป็นคนบอกเองแล้วเสี่ยวเฉอก็เริ่มควบคุมลมปราณในตัวแต่ว่าพลังปราณของเขานั้นมันต่ำเตี้ยเรื่อดินเกินไปในตอนนี้เขาเกือบจะควบคุมพลังปราณไม่ได้แล้วล่ะแล้วซึ่งในจังหวะที่สัตว์อสูรกำลังพุ่งเข้ามาโจมตีหมอลีก็ได้พูดว่าตอนนี้ล่ะซึ่งหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอก็ได้ปล่อยลมปราณของเขาทำให้เขาลอยละลิ้วขึ้นไปบนฟ้าแต่เหมือนว่ามันจะลอยสูงเกินไปแหละนะและเขาก็ได้ร่วงลงมาแถมในตอนนี้น่ะยังไม่มีลมปราณอีกเลยด้วยแต่เขาก็ได้คว้าเถาวัลย์ที่อยู่บนเกาะแต่เขาก็ได้คว้าเถาวัลย์บนโขดหินเอาไว้ได้ทันซึ่งหมอลีก็ได้เข้ามาพร้อมกับพูดว่าข้าน่ะไม่เคยเจอคนโง่เฉดเช่นเก้ามาก่อนเลยนะปีนขึ้นไปซะสิและหลังจากที่ทางเสี่ยวเฉอได้ปีนขึ้นมาข้างบนเขาได้พูดกับทางหมอลีว่าข้าน่ะไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะจริงด้วยสิอาจารย์เมื่อสักครู่ท่านสอนอะไรให้กับข้าล่ะเมื่อสักครู่ข้าสอนพลังยุทธ์เพียงหนึ่งเดียวของข้าให้เจ้าเทพดาราสะท้อนเงาเทพดาราสะท้อนเงาอย่างนั้นหรือใช่แล้วล่ะพลังยุทธ์นี้ต้องรวบรวมพลังปราณไว้ในสายโลหิตลมปราณแล้วก็ปล่อยมันออกไปเหมือนกับปืนยางยิ่งเจ้าสะสมพลังไว้ได้เยอะเท่าไหร่การสั่งร่างกายให้ขยับตัวก็ยิ่งไวเท่านั้นยิ่งเสริมพลังได้สมบูรณ์แบบมากเท่า
ไหร่ก็จะยิ่งฟื้นฟูได้ไวเท่านั้นแถมยังสามารถใช้ได้ต่อเนื่องอีกต่างหากแล้วหลังจากที่เสี่ยวเฉอได้เริ่มทำการฝึกจนในตอนนี้เขาก็สามารถควบคุมลมปราณแรกเริ่มได้แล้วแถมยังใช้วิชาที่ทางหมอลีนั้นได้สอนให้จนเริ่มจะคล่องตัวแล้วด้วยซึ่งมันก็ทำให้เสี่ยวเฉอนั้นคล่องตัวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางซิกแซกหรือการจักรก้านกับสัตว์อสูรมันก็ช่างเป็นเรื่องที่ง่ายดายซะเหลือเกินเขาได้รอสัตว์อสูรให้มายันหน้าที่เดิมพร้อมกับสวนกลับสัตว์อสูรภายในพริบตาพวกมันก็ถึงกับตัวแตกสลายโดยที่ยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองน่ะได้โดนโจมตีไปแล้วแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้วิ่งมาที่หน้าหน้าผาพร้อมกับกระโจนและกระโดดข้ามไปอีกเกาะหนึ่งซึ่งทางหมอลีก็จะไม่ยืนรออยู่อีกเกาะอยู่แล้วหมอลีนั้นถึงกับชมทั้งเสี่ยวเฉอเพียงระยะเวลาสั้นๆแค่3เดือนก็ไปถึงระดับลมปราณแรกเริ่มระดับ4ได้แล้วอย่างนั้นหรอใช้แค่พลังลมปราณของตัวเองก็สามารถใช้เทพดาราสะท้อนเงาได้ถึงขั้นนี้แล้วโลหิตลมปราณเทพอสูรน่ะช่างลึกลับหาใครเทียบและทันใดนั้นจู่ๆเสี่ยวเฉอก็กลับรู้สึกอะไรอีกแล้วเหมือนกับว่ามีใครกำลังเรียกหาเขาอยู่แล้วภาพก็ได้ตัดมาในตกดึกในคืนนั้นในระหว่างที่ทางเสี่ยวเฉอนั้นเขากำลังเอาเนื้อสัตว์อสูรมากินอย่างอร่อยและทันใดนั้นพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นถึงยอดยูดที่ได้เดินทางผ่านไปเสี่ยวเฉอที่เห็นถึงกับปล่อยทุกอย่างออกพร้อมกับพูดว่าเมื่อกี้ลมปราณล่องเวหาใช่หรือไม่ใช่แล้วล่ะลมปราณฟ้า2คนส่วนอีกคนนึงใกล้จะอยู่ระดับลมปราณจักรพรรดิแล้วเสี่ยวเฉอไม่รอช้ารีบลุกขึ้นพร้อมก็จะวิ่งตามไปดูแต่ทางหมอลีก็ได้ห้ามไว้ก่อนเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือเจ้าคิดจะทำอะไรนะเสี่ยวเฉอจะได้หันมาและบอกว่าหลายวันมานี้ข้ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเรียกหาข้าอยู่อีกอย่างพอพลังลมปราณเริ่มแข็งแกร่งขึ้นก็ยิ่งรู้สึกได้ชัดเจนสถานที่ที่3คนนั้นไปเป็นทางเดียวกันพอดีเลยล่ะเพราะฉะนั้นข้าจะต้องไปดูให้ได้หมอลีจึงพูดว่าลมปราณก่อตั้งลมปราณแท้จริงลมปราณจิตลมปราณปัตตภีลมปราณจักรพรรดิเจ้าคิดว่ายังมีอีกกี่ขั้นที่เจ้ายังขาดอยู่ล่ะซึ่งหมอลีก็ได้แจกมาเองให้กับเสี่ยวเฉอไปหนึ่งครั้งเจ้าน่ะนิ้วแค่นั้นจะนับพอหรือเปล่าล่ะเสี่ยวเฉอก็ไม่ได้ตอบอะไรไปพร้อมกับเอายาลูกกลอนออกมาซึ่งมันเป็นยาซ่อนเร้นให้เขานั้นสามารถล่องหนได้เพียงแค่นี้ก็ไม่มีใครจับเขาได้แล้วล่ะหมอลีถึงกับเซ็งและก็ได้ทำตามแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เหล่าท่านผู้อาวุโสทั้ง3ในตอนนี้เขาได้มาณสถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าจะได้ข่าวลือมาถูกต้องนะเป็นสัตว์อสูรอัคคีขนาดมหึมาจริงๆด้วยแถมยังมีลมปราณฟ้าระดับ9อีกด้วยแบบนี้น่าจะไม่เร็วเลยนะเยี่ยมไปเลยล่ะซึ่งสิ่งที่พวกมันเล็งไว้นั่นก็คือการไปแย่งยาลมปราณมาจากสัตว์อสูรที่อยู่ข้างหน้าเพียงแค่นี้มันจะทำให้เคล็ดลับวิชาเพลิงสวรรค์ก้าวขึ้นและยกระดับไปอย่างแน่นอนซึ่งพวกมันก็จะเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันแถมอยากจะเอาชนะทางตระกูลเสี่ยวและวังเมฆายาเยือกมาให้ได้ซึ่งในตอนนี้นะทางเสี่ยวเฉอก็จะได้มาถึงพร้อมกับได้มาแอบฟังอยู่พอดีเลยล่ะแต่ท่านผู้อาวุโสทั้ง3นั้นก็จะสัมผัสได้ถึงตัวตนของเสี่ยวเฉอแต่เขานะก็ไม่อยากสนใจหรอกนะเพราะสิ่งที่เขาสนใจนะคือสัตว์อสูรที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าแล้วสัญลักษณ์ที่เอวนั้นทำให้เสี่ยวเฉอรู้ได้เลยว่าแท้จริงแล้วพวกเขาคือสำนักเพลิงสวรรค์นี่เองแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเรียกเขาอีกแล้วใช่แล้วล่ะยิ่งไกลแบบนี้ยิ่งรู้สึกได้เลยมันมาจากตรงนั้นหมอลีก็ได้รีบห้ามเอาไว้เจ้าอย่าทำอะไรบุ่มบามสิแต่มันกำลังเรียกหาข้าอย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเหล่าผู้อาวุโสทั้งสามน่ะก็ได้เริ่มเปิดฉากอันดับแรกจะต้องล่อมันออกมาก่อนแล้วนะแล้วเขาก็เริ่มใช้วิชาพลังคลื่นศิลาอนันต์หลังจากนั้นทางผู้อาวุโสก็ได้ฟาดดาบออกไปกลายเป็นเปลวเพลิงขนาดยักษ์บุกเข้าไปในถ้ำแล้วทันใดนั้นก็ได้มีเพลิงสวนกลับเข้ามาทำเอาท่านผู้อาวุโสนั้นถึงกับยิงเก๊กหล่อไม่ได้เลยล่ะหลังจากที่เสียงสั่นสะเทือนได้จบลงก็ได้ปรากฏเป็นร่างมังกรขนาดยักษ์ออกมาซึ่งเหล่าผู้อาวุโสนั้นถึงกับพูดมาเลยว่าแข็งแกร่งกว่าที่ขาวกรองอยู่นิดนึงนะน่าจะอยู่ระดับลมปราณฟ้าระดับ10สินะแต่มันก็ไม่ต่างจากเดิมนักหรอกแล้วมังกรก็ได้พูดว่าเจ้าพวกมนุษย์โง่เง่าและโลภมากความอวดดีของพวกเจ้ามีราคาที่ต้องจ่ายแสนสาหัสแต่ผู้อาวุโสก็จะไม่ได้สนใจพร้อมกับรวมพลังกันที่จะจัดการทางมังกรตัวนี้ลงให้จงได้พวกเขาทั้ง3ได้รวมพลังแล้วก็สร้างตะข่ายยักษ์ออกมากดทางมังกรให้ร่วงลงไปกับพื้นแล้วก็เริ่มโจมตีมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เหมือนพลังแค่นั้นน่ะมันจะยังไม่เพียงพอ
มังกรได้ปล่อยเพลิงสวนกลับออกมาทำให้ท่านพระสงฆ์สามนั้นจะต้องร่วมมือกันและรับพลังนั้นเอาไว้แต่นั่นก็ยังไม่จบหรอกนะท่านพระสงฆ์ทั้งสามได้ร่วมพลังกันปล่อยพลังและโจมตีทางมังกรตัวนี้อีกครั้งส่วนเสี่ยวเฉินน่ะเขาจะใช้โอกาสนี้แหละที่พวกเขากำลังสู้กันอยู่แอบเข้าไปในถ้ำและดูให้ได้เลยว่าข้างในนั้นมีอะไรที่กำลังเรียกเขาอยู่แต่หมอลีก็เลยรีบห้ามเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสก็เถอะแต่มันก็อันตรายเกินไปนะถ้าโดนจับได้เจ้าได้ตายโดยไม่เหลือแม้แต่เศษซากแน่แบบนั้นขาก็ลำบากละสิแต่เสี่ยวเฉินนั้นกลับมั่นใจเพราะในตอนนี้น่ะฝั่งมังกรและผู้อาวุโสคงจะสู้กันนานเลยทีเดียวแถมเขายังอยู่ในสภาพที่ลงหนอีกไม่มีใครรู้ถึงตัวตนของเขาหรอกนะแต่หมอลีกับคิดว่ามังกรน่ะมีพลังลมปราณระดับฟ้าซึ่งมันไม่ใช่คนที่สามารถตบตาได้หรอกซึ่งตัวตนที่แท้จริงของมังกรตัวนี้น่ะมันไม่ใช่ระดับฟ้าแต่มันคืออสูรลมปราณระดับจักรพรรดินี่แหละแล้วภาพก็ตัดมาที่มังกรอีกครั้งในตอนนี้น่ะทางมังกรมันจะไม่ยอมอีกแล้วมันได้ระเบิดพลังและปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาขนาดเสี่ยวเฉอที่อยู่อย่างไกลเขายังได้รับดาเมจเลยแล้วเขาก็ได้หลุดออกจากสถานะล่องหนหลังจากนั้นทางมังกรมันก็เริ่มโจมตีอย่างไม่เลือกหน้ามันได้พ่นไฟออกมาซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้รีบวิ่งหนีแย่แล้วล่ะแล้วเขาก็ได้ถูกโจมตีจนลอยกระเด็นเข้าไปในถ้ำแล้วก็ได้จบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาในตอนนี้ทางเสี่ยวเฉอเขาก็ได้แอบเข้ามาในถ้ำของมังกรได้สำเร็จซึ่งเสี่ยวเฉอก็ไม่รอช้ารีบวิ่งตรงเข้าไปข้างในอย่างไวเพื่อได้ตามหาสิ่งที่เรียกเขาอยู่ในตอนนี้ทางหมอลีนั้นถึงก็สงสัยนี่เจ้าอยู่ทำอะไรอย่างนั้นหรอมันเป็นถึงอสูรลมปราณจักรพรรดิเชียวนะอย่าทำมาได้ผีพรามนะข้าไม่อยากจะตายที่นี่หรอกเมื่อชาติที่แล้วข้าเคยเห็นญาวิญญาณเพลิงแค่ในตำนานแพทย์ของอาจารย์เท่านั้นไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอของจริงที่นี่นะซึ่งมันเป็นของที่ล้ำค่าและหายากไปอย่างมากซึ่งเสี่ยวเฉอก็ไม่รอช้าเขาได้รีบกระโดดข้ามลาวาและจะไปหาย่าวิญญาณข้างหน้าแต่เขากลับเกือบพลาดท่าและเกือบตกลงไปแล้วแต่ก็ยังสามารถยื้อยุดฉุดกระชากเหลือกระโดดขึ้นมาจนได้แถมยังมีหน้ามายกนิ้วให้กับทางหมอลีอีกหมอลีนั้นถึงก็ส่ายหัวแล้วเสี่ยวเฉอก็เลยเริ่มทำการเก็บย่าวิญญาณพวกนี้ไปจนทั้งหมดสิ่งทางมังกรน่ะมันก็จะรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนเข้ามาในถ้ำของมันแล้วหมอลีจึงรู้ด้วยว่าเดี๋ยวก่อนนะหรือว่านี่คืออาหารของมังกรเพลิงน่ะซึ่งมังกรเพลิงก็ได้ถูกพวกวุโสนั้นโจมตีเขาให้ในระหว่างที่มันกำลังเผลออยู่แล้วนะแต่ทางหมอลีจะห้ามไว้ก็ห้ามไม่ทันแล้วเสี่ยวเฉอได้พูดว่าคราวนี้แหละพวกเรารวยแล้วล่ะซึ่งเขาก็อยากจะเอาย่าพวกนี้น่ะเอาไปขายนะครับหมอลีจึงได้พูดว่าเยี่ยมเลยทีเดียวแต่อย่าว่าไปทุกอย่างในนี้ล้วนตอบสนองกับมังกรเพลิงนะตอนนี้เจ้าเก็บอาหารของมันไปหมดแล้วมันจะกลับมาที่นี่จนถึงตอนนั้นข้าจะรู้ซิว่าเจ้าทำอะไรและจู่ๆเสี่ยวเฉอก็ได้เห็นถึงกล่องสมบัติอะไรบางอย่างซึ่งมันก็จะเป็นสมบัติเซียนซึ่งสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เรียกร้องหาเขาอยู่เขาจึงได้รีบเดินเข้าไปเพื่อดูมันว่ามันน่ะคืออะไรกันแน่แล้วหลังจากที่เสี่ยวเฉอได้เปิดมันออกเขาก็ถึงจะจำได้นี่มันแต่ในระหว่างที่เสี่ยวเฉอกำลังจะจับทางหมอลีจึงได้ห้ามเอาไว้เดี๋ยวก่อนอย่าแตะต้องมันแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วมันได้เกิดระเบิดโพยพุ่งมหาศาลจนไปถึงข้างนอกมังกรที่เห็นนั้นถึงก็เจ็บใจไอ้เจ้ามนุษย์ชั่วช้าที่แท้พวกเจ้าต้องการสมบัติของข้ามันจึงได้โกรธจัดและคิดจะกลับไปในถ้ำของมันแต่เหล่าพวกโสดทั้งสามน่ะไม่ยอมหรอกพวกเขาได้ใช้เชือกมารัดขาของมังกรตัวนี้เอาไว้ที่แท้พวกเจ้าก็เป็นพวกเดียวกันอย่างนั้นหรือซึ่งทางพวกโสก็จะรู้สึกเอะใจและแปลกใจว่าข้างในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่ซึ่งมังกรน่ะมันได้โกรธจัดและในตอนนี้ในเมื่อพวกเจ้าต้องการตายขนาดนั้นข้าก็จะสนองพระเจ้าเองข้าจะให้เจ้าได้เจอกับพลังเพลิงแท้จริงสักครั้งหนึ่งแล้วทางมังกรก็ได้เริ่มเปิดฉากและเอาจริงสิ่งลมปราณของมันนั้นจะมหาศาลไปมากกว่าเดิมอีกทำหมอข้อในถ้ำนั้นถึงกับสั่นสะเทือนไปเลยล่ะเหล่าพวกโสทั้ง3จึงได้รีบร่วมมือกันตั้งค่ายโกนเพื่อป้องกันและมังกรก็ได้โจมตีมาแต่เหมือนพลังของเขาน่ะจะมหาศาลเกินไปแม้แต่พวกโสทั้ง3ยังมีอาจรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้เลยพวกมันได้วิ่งหนีหางจุดตูดอย่างลูกหมาแล้วเกิดจะพลาดท่าแต่ก็ยังคงช่วยกันหลบหนีออกมาได้ซึ่งพวกโสท่านหนึ่งก็ได้บอกเพื่อนๆอีกว่าตอนนี้นะข่าวกลองเหมือนจะผิดพลาดพวกเราชิ่งกันก่อนเถอะแล้วพวกเขาทั้ง3ก็ไม่รีรอรีบชิ่งออกจากที่นี่อย่างด่วนแล้วมังกรก็ได้กลับมาที่ถ้ำของมันไอ้พวกมนุษย์นางโง่ที่คิดจะมาขโมยสม
มบัติของข้าข้าจะทำให้เจ้าเสียใจที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วมังกรมันก็ได้กลับเข้ามาในถ้ำเสี่ยวเฉอก็เพิ่งจะรู้สึกตัวและคิดจะวิ่งหนีแต่มันแค่สายไปซะแล้วมังกรได้มาดักนาขวางทางเอาไว้ตอนนี้น่ะไม่มีที่ให้เจ้าหนีต่อไปหมอเลียนได้ก็สายหัวข้าคิดเอาไว้แล้วมังกรมันได้พูดว่าหลายปีมานี้คนที่เอาชีวิตข้ามีไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่มีใครที่กล้าเข้ามาในถ้ำสมบัติของข้าแล้วจะมาเอาสมบัติของข้าด้วยเจ้านะเป็นคนแรกคนอื่นๆข้าจะเข้าไปอย่างสบายแต่เจ้ามันไม่ใช่ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสถึงเพลิงนรกที่แท้จริงเสี่ยเฉอจึงได้รีบขอร้องทางมังกรว่าก่อนอื่นเราขอพูดข้าจานก่อนดีไหมอีกอย่างนึงเจ้านั่นแหละที่เป็นฝ่ายผิดเดิมทีและของสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเจ้าตั้งแต่แรกแต่มันเป็นของข้าต่างหากล่ะพูดจาอะไรน่าขันชะมัดเป็นเรื่องที่น่าขันที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเลยล่ะแล้วมังกรมันก็ได้พ่นไฟโลกันโจมตีใส่ทางเสี่ยวเฉอแต่ก็ได้ทางหมอลีใช้พลังและบล็อกป้องกันเอาไว้ได้มังกรเองก็ถึงก็ตกใจเหมือนกันมันได้หันไปหาทางหมอลีพร้อมกับพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นใครเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะรู้นามของข้าหรอกนะหมอลีก็ได้เริ่มใช้พลังยกก้อนหินที่กล้าแกร่งอนุภาพกล้าแกร่งยิ่งนักหรือว่าเจ้าจะเป็นซึ่งหลังจากที่มังกรได้เห็นอนุภาพของทางหมอลีมันก็ได้พยายามวิ่งหนีออกไปก่อนเพราะมันนะคิดว่าหมอลีแท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นเทพก็ได้ซึ่งเสี่ยวเฉอก็จะรู้ดีว่าตอนนี้นะร่างกายของทางหมอลีนะคงจะไม่ไหวแล้วแต่มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะแล้วก่อนที่มังกรจะหลบหนีออกไปนั้นมันก็ได้รู้สึกแปลกๆเดี๋ยวก่อนพร้อมกับหัวเราะออกมาด้วยความสะใจข้าเกือบจะถูกเจ้ามนุษย์เจ้าเล่ห์หลอกให้ซะแล้วจากความเร็วในการฝึกของมนุษย์น่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าอายุเพียงเท่านี้จะแข็งแกร่งได้สักขนาดนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นเองสินะยอดเยี่ยมมากแต่น่าเสียดายเจ้าน่ะอายุน้อยเกินไปแถมริคิดจะมาฉกสมบัติของข้าอีกด้วยและยังมาล้อเล่นกับข้าแบบนี้อีกเจ้าจงกลายเป็นเท่าธุลีซะเถอะแล้วมันก็เลยพ่นไฟมังกรออกมาแต่หมอลีนะเธอก็รับมันได้อย่างสบายซึ่งในตอนนี้มันก็ทำให้มังกรนั้นแน่ชัดเลยว่าหรือว่าเธอคนนี้เป็นดาราเทพอย่างนั้นหรอมังกรพยายามที่จะรีบบินหนีแต่มันก็สายไปซะแล้วหมอลีได้โจมตีด้วยเพลิงวิฆาตจากการมังกรเพียงนัดเดียวมันถึงก็จบชีวิตและหงายเองไปเลยซึ่งเปลวเพลิงในครั้งนี้นะมันจะส่งไปไกลแม้แต่ขนาดผู้อาวุโสยังสัมผัสได้เลยแล้วหลังจากที่มังกรได้ล้มลงและกองกับพื้นหมอลีเองนะเธอก็จะหมดแรงจากการใช้พลังเหมือนกันเธอได้ร่วงลงมาสู่พื้นแต่เสี่ยวเฉอก็ได้เข้ามารับเอาไว้ซะก่อนเธอพูดว่าครั้งนี้ข้าคงจะตายจริงๆแต่เสี่ยวเฉอน่ะไม่ยอมรอเจ้าไม่ได้นะอย่าลืมสิว่าข้าเป็นหมอเทวดาน่ะข้าไม่อยากตายเลยยังไม่ได้แก้แค้นให้เสด็จแม่เสด็จพี่ข้าไม่อยากตายห้ามหลับเด็ดขาดนะหมอลีรีบฟื้นขึ้นมาสิตื่นขึ้นมาก่อนแล้วร่างกายของเธอก็เริ่มเปล่งแสงออร่าเสี่ยวเฉอจึงไม่รอช้าหยิบความมีดและกรีดเลือดของเขาอย่างไวแล้วพยายามที่จะให้ทางหมอลีนะดื่มเลือดของเขาซาแล้วก็ฟื้นพลังกลับมาไม่ว่าต้องการจะดื่มสักเท่าไหร่เชิญดื่มได้ตามสบายขอเพียงแค่ฟื้นกลับมาก็พอแต่เธอก็ได้นอนแน่นิ่งและก็ไม่รู้สึกตัวได้ในตอนนี้เสี่ยวเฉอจึงไม่มีทางเลือกเขาได้ดื่มเลือดของเขานานนมไม่ได้ปาแล้วก็มอบเลือดแบบเมาส์ทูเมาส์ให้กับทางหมอลีตึงฉากแบบนี้ทำเอาฟินน้ำแตกไปเลยล่ะครับแล้วหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอก็เลยมอบเลือดให้กับทางหมอลี่มาเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็เสียเลือดไปจนนมมากแล้วก็ล้มลงหมดสติไปเหมือนกันแล้วภาพก็ตัดมาที่เช้าวันต่อมาหมอลี่เธอได้ฟื้นสติขึ้นมาแล้วพร้อมกับพบตัวเองที่นอนนิ่งอยู่เธอนั้นถึงกับมึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เห็นข้างๆน่ะคือทางเสี่ยวเฉอที่ได้ล้มลงและหมดสติเพราะอาการเสียเลือดเธอจึงรู้ได้เลยว่าหรือว่าเขาจะมอบเลือดให้เรากันนี่ฟื้นสินี่เสี่ยวเฉอได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับดีใจลั่นแต่ทางหมอลีน่ะเธอจะโกรธเสี่ยวเฉอทำไมต้องมาช่วยข้าด้วยเล่าไม่มีเหตุผลที่เจ้าจะต้องมาช่วยข้าเลยนะก็เพราะเจ้าช่วยข้าไว้ยังไงล่ะเปล่าเลยข้าทำเพื่อตัวเองต่างหากหากเจ้าตายข้าก็ตายน่ะสิก่อนนะพูดตรงๆเลยก็เพราะว่าเป็นหมอลีเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงที่สวยงามราวกับเทพธิดาที่อยู่ข้างกายมีผู้หญิงแบบนี้ใครจะทำใจปล่อยให้ตายได้เล่าเหตุผลแค่นี้เพียงพอหรือไม่แต่เหมือนมันยังจะไม่เพียงพอเทพธิดาหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าฆ่าคนมามากมายแค่ไหนข้ารู้ข้าคือดอกมะลิที่อาบด้วยเลือดสดๆของมนุษย์นะเจ้ายังไม่รู้อีกหรอเจ้าน่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับข้าเลยข้านี่แหละที่รู้เรื่องของเจ้าดีที่สุดรู้ถึงความทุกข์ทรมานของเจ้ามากที่สุดมันคือความทรมานที่ไม่อยากจะนึกถึงและไม่สามาร
ารถอธิบายเป็นคำพูดได้ราวกับฝันร้ายความรู้สึกที่ผิดมหาศาลจนกระทั่งขยะแขยงและเกลียดตัวเองโดยสมบูรณ์แบบและให้ชื่อกับตัวเองว่าเป็นปีศาจละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างช้าไปถึงจิตวิญญาณแต่ข้าก็ยังเชื่อว่ามอลลี่เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดแถมข้าก็ยังเชื่อว่ามอลลี่เป็นผู้หญิงที่ดีมาโดยตลอดที่กลายเป็นคนที่ตัวเองเกลียดที่สุดก็เพื่อคนที่สำคัญที่สุดในดวงใจต่อให้ข้าคนเยอะมาแค่ไหนอาบเลือดมามากเพียงใดก็มิอาจกลายเป็นปีศาจได้หรอกนะมอลลี่นั้นถึงกับร้องไห้ออกมากับคำพูดของทั้งเสี่ยวเฉอเสี่ยวเฉอได้เอามือไปซับน้ำตาให้เธอเบาๆถ้าไม่สามารถสลัดความฝันนั้นชั่วร้ายนี้ออกไปได้อย่างนั้นก็ให้ข้าช่วยแบกรับมันกับเจ้าเถอะอีกอย่างนึงเจ้าเป็นอาจารย์ของข้านะเมื่อเกิดเรื่องศิษย์ก็ต้องรับใช้อาจารย์สิซึ่งมอลลี่นั้นถึงกับเขินไปเลยล่ะแล้วก็ได้รีบถามหามุกที่เขาได้เก็บมามันอยู่ที่ไหนแล้วล่ะซึ่งมันก็จะอยู่ในอกเสื้อของเขาหลังจากที่มอลลี่ได้มองมาอีกครั้งเขาก็บอกว่านี่เป็น1ใน5เม็ดวิญญาณที่เทพอสูรฝังเอาไว้แน่นอนเมล็ดพันธุ์อย่างนั้นเหรอของเทพอสูรหรือก่อนที่เทพอสูรจะสิ้นชีพนั้นเขาได้เอาเมล็ดพันธุ์5เมล็ดซ่อนเอาไว้5ที่มีแค่ผู้สืบทอดพลังอสูรเท่านั้นที่จะสัมผัสมันได้ซึ่งเสี่ยวเฉอก็จะรับรู้ถึงการเรียกหาของมันเจ้าเนี่ยนะช่างไร้ค่าจนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเลยล่ะแต่ก็กลับอวดดีอย่างตลอดตอนหลอมรวมกับสายโลหิตลมปราณไปเมื่อสักครู่กลับบังเอิญพบเมล็ดอัคคีซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นเขาให้มังกรเพลิงซ่อนเอาไว้ก็เพราะน่าจะรู้ดีเสี่ยวเฉอจึงได้ถามว่าแล้วเราควรจะจัดการกับมันยังไงล่ะมอลลี่จึงได้สั่งให้เสี่ยวเฉินน่ะกินมันเข้าไปสิกินอย่างนั้นเหรอแล้วในระหว่างที่เสี่ยวเฉอกำลังทำใจอยู่มอลลี่แกได้เอามือมากระแทกจนยานั้นดึกดื่นลงคอของเสี่ยวเฉอไปเลยล่ะแล้วทันใดนั้นเสี่ยวเฉอก็เริ่มมีอาการเจ็บปวดไปทั่วทั้งตัวไฟในกายไม่ได้ร้อนรุมพลังมาสารได้โผล่พุ่งไปทั่วทั้งตัวเกิดเป็นพลังที่โผล่พุ่งขนาดใหญ่เมล็ดพันธุ์ของเทพอสูรนั้นซ่อนแหล่งพลังอันคลุมเครือที่แข็งแกร่งมากมายเอาไว้ทุกๆเม็ดจะสอดคล้องกับความสามารถในการควบคุมธาตุใดธาตุหนึ่งพลังนี้คือพลังฝืนกฎสวรรค์ที่แท้จริงสายโลหิตลมปราณเทพอสูรกลืนกินเมล็ดพันธุ์อัคคีเข้าไปเจ้าก็ไม่ต้องหวาดกลัวเปลวเพลิงใดๆอีกต่อไปแล้วยังควบคุมธาตุไฟในสวรรค์และโลกได้อีกด้วยและในที่สุดพลังลมปราณทั้งสองก็ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งซึ่งหยดเลือดในตัวของเซลเชิญน่ะได้เข้ามารวมตัวกันกับทางไข่มุกเพลิงอันนี้จนในที่สุดเขาก็สามารถควบคุมเพลิงได้ดั่งใจหลังจากที่พลังทั้งสองรวบรวมกันเสร็จเซลเชิญจึงได้ลองใช้พลังควบคุมเพลิงในตัวดูซึ่งมันก็สามารถทำได้อย่างดีเลยล่ะยินดีด้วยกับก้าวแรกสู่การใช้ลมปราณสายโลหิตของเจ้าในครั้งแรกหลังจากนี้เจ้าก็สื่อสารกับโลกภายนอกได้อย่างอิสระแล้วล่ะจริงด้วยข้าไม่ได้รู้สึกเช่นนี้มานานแล้วในที่สุดก็เรียกเจ้าว่าผู้ใช้ลมปราณได้แท้จริงได้เสียทีนะตอนนี้ลองใช้เทพดาราสะท้อนเงาดูสิซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ลองใช้ดูซึ่งเขาก็สามารถควบคุมมันได้ดั่งใจนึกเขาได้หยิบปลายกอันนึงขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าท่านปู่ท่านนายหญิงเล็กข้าทำสำเร็จแล้วแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปนั้นทางหมอลียังได้พูดถึงซากของมังกรน่ะคือของล้ำค่าเก็บมันกลับไปด้วยสิเสี่ยวเฉอจึงได้เก็บซากของมังกรนั้นกลับเข้าไปในมุกพิสุราลัยของเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางต่อด้วยความเร็วสูงหลังจากที่เขาออกมาจากถ้ำของถ้ำมังกรได้มอลลี่ก็ได้ออกมาพูดคุยกับทั้งเสี่ยวเฉอเพียงแค่เวลาไม่นานก็สามารถใช้กระบวนท่าหนึ่งได้แล้วดูเหมือนเจ้าจะไม่ได้ไร้ค่าขนาดนั้นนะก็บอกไปแล้วไงล่ะอาจารย์ใครได้ข้าเป็นลูกศิษย์น่ะนับว่าสั่งสมวาสนามาหลายภพหลายชาติเลยล่ะเจ้าน่ะหากไม่ได้โม้สักวันจะตายได้ยังไงกันแต่ศักยภาพของเจ้าในตอนนี้หากไปสู้กับผู้ใช้ลมปราณระดับเดียวกันเจ้าน่ะคงจะชนะยังไม่ต้องสงสัยเพราะในตอนนี้เจ้าน่าจะได้เปรียบคนอื่นซึ่งทางเสี่ยวเฉอก็ได้ถามถึงเขตแดนสูงสุดของเขาล่ะสามารถสู้ได้กี่คนและสามารถใช้พลังได้ถึงระดับไหนหมอลีก็ถึงกับสายหัวค่อยเป็นค่อยไปเถอะอย่าได้เพ้อฝันเกินตัวแต่ข้าก็สามารถบอกเจ้าได้นิดหน่อยนะถ้าเขตแดนเทพสูงเปิดออกเจ้าก็ต่อสู้ได้แม้กระทั่งกับคนที่เหนือกว่าแต่ว่าใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็นนะทางที่ดีอย่าได้หาลองเลยมิฉะนั้นผลมิอาจรู้ได้ขอบใจมากท่านอาจารย์แล้วเสี่ยวเฉอกับหมอลีก็ได้มายืนดูอะไรสักอย่างกันอยู่แล้วก็ได้จบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาภาพได้เปิดมาที่เมืองนวจันทราดูเหมือนว่าทางเสี่ยวเฉอเขาจะได้พร้อมตัวเป็นชายแก่หัวขาวคนหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาซื้อบางสิ่งบางอย่างณเมืองแห่งนี้ซึ่งหมอลีก็ได้ถามไปว่าเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่น่ะและที่นี่มันคือที่ไหนและมาทำไมกันล่ะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ตอบไปว่าที่นี่คือสมาคมการค้าใหญ่ที่สุดในดินแดนสุนาลัยนินกา
การซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมทุกอย่างในใต้ล่าณที่แห่งนี้นะไม่มีสิ่งใดที่ซื้อไม่ได้หรอกนะข้าว่าจะเข้ามาดูชุดที่สวยงามให้เจ้าเป็นการขอบคุณสักหน่อยนะและหลังจากที่มาถึงเขาก็ได้เจอกับพ่อค้าสมาคมผู้ที่ดูแลณห้องแห่งนี้ชายคนนี้ไม่รอช้ารีบเดินไปหาทางเสี่ยวเฉยแล้วก็ถามว่าท่านเป็นคนซื้อหรือคนขายเสี่ยวเฉยไม่รอช้ารีบเอาญาติได้เก็บแม่ลาจากถ้ำของมังกรออกมาถามว่าชายคนนี้ถึงกับตกใจนี่มันคือญาติวิญญาณเพลิงระดับ10เสี่ยวเฉยจึงได้สั่งให้เขานั้นรีบเสนอราคามาซาซึ่งมันเป็นของดีและสุดยอดมากๆเลยล่ะถามหมอทางให้ชายคนนี้นั้นถึงกับตีราคาไม่ไหวเลยล่ะซึ่งเขาก็จะเสนอราคาให้ต้นละ100ทั้งหมดก็300เหรียญมวงเป็นอย่างไรล่ะครับแต่เสี่ยวเฉยเหมือนจะไม่พอใจเจ้าพูดมาอีกทีสิหมอลีก็ได้สงสัยราคานี้แพงไปหรือถูกไปกันแน่เสี่ยวเฉยได้บอกว่า300เหรียญม่วงเลยนะมันคือ 30,000 เหรียญเขียวไม่ก็300เหรียญเหลืองเลยนะซึ่งเสี่ยวเฉยก็ไม่คิดว่ามันจะมีค่าได้มากมายถึงขนาดนี้ทางพ่อค้าจึงได้กลัวทางเสี่ยวเฉยนั้นโมโหและจะไม่ขายของให้ท่านผู้โสโปรเจยินก่อนมันเป็นของที่รำคาญมาซึ่งไม่ใช่สิ่งของที่จะพบได้ง่ายๆงั้นค่าให้ท่าน400เหรียญม่วงเลยเป็นยังไงล่ะครับเสี่ยวเฉยก็ได้รับไปพร้อมกับทำท่าทีที่ภูมิใจแต่ยังไม่จบเท่านั้นหรอกนะเขายังได้เอาไข่มุกพลังมังกรออกมาอีกยิ่งทำให้พ่อค้าคนนี้ตกใจตาเหลือกเข้าไปใหญ่พอนี่นะเป็นของที่ล้ำค่ามากกว่าเดิมซะอีกเสี่ยวเฉยจึงบอกว่าจงตีราคามาซะแต่นี่นะเพราะว่ามันเป็นมุกพลังมังกรจึงไม่อาจที่จะสามารถตีราคาได้หรอกซึ่งแท้ที่จริงแล้วเสี่ยวเฉยไม่ได้คิดตั้งใจที่จะมาขายแต่เขานะแค่คิดอยากจะวางหมากดูก็เท่านั้นเองทางพ่อค้าจึงได้รีบเชิญทางเสี่ยวเฉยนั้นให้ไปนั่งที่เก้าอี้อย่างด่วนพร้อมกับทำซื้อแซ่ไม่ทราบว่านายท่านมีนามว่าอย่างไรหรือเสี่ยวเฉิงยังได้ทำหน้าตาที่น่ากลัวออกมาสมาคมการค้าเดินดับเปลี่ยนกฎตั้งแต่เมื่อไหร่ทำการค้าขายยังไงจะถามชื่อเสียงเรียงนามแล้วหรือทำเอาพ่อค้านั้นถึงกับลมแทบจับขาน้อยไม่กล้าเพราะผู้ที่ได้พลังไข่มุกลมปราณจักรพรรดิมานั้นย่อมเป็นผู้ที่สูงส่งอย่างแน่นอนและมักจะได้เทียมทานข้าขอเลื่อมใสไปอย่างยิ่งพูดให้มันน้อยๆหน่อยเถอะแล้วก็รีบเสนอราคามาข้าขอบอกตรงๆนะครับข้ามีอาจเสนอราคาให้ได้ว่ายังไงนะเจ้าคิดว่ามันเป็นของปลอมอย่างนั้นหรอไม่กล้าเพราะไข่มุกพลังมังกรมันล้ำเลิศเกินไปข้าเป็นเพียงแค่ร้านค้าเล็กๆมิอาจมีเงินมากพอที่จะซื้อได้หรอกครับดังนั้นไม่ทราบว่าเหตุใดจึงอยากจะขายสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ล่ะเฉยจึงได้ตอบไปนี่นะมันได้ประโยชน์สำหรับข้านะน่าผิดหวังชะมัดซึ่งหมอลีก็ได้รีบถามไปว่าเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ในมาที่นี่เพื่อซื้อเสื้อผ้าให้ข้าไม่ใช่อย่างนั้นหรอนี่เจ้าคิดจะหลอกข้ากันแน่ไม่ใช่แล้วใช่ที่ไหนกันล่ะข้ามาที่นี่เพื่อซื้อของให้เจ้าจริงๆนะเดี๋ยวจะกลายให้เดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเฉยจึงได้หันไปมองในชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดสีแดงที่ลอยอยู่ซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นของที่ล้ำค่าเสี่ยวเฉยจึงได้เสนอราคามาท่านตาถึงซะจริงๆนั่นคือชุดเทพธิดาหมอกแดงทั่วไตลานี้มีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นราคาของมันนั้นอาจจะแพงนิดหน่อย500เหรียญม่วงนะครับเสี่ยวเฉยถึงก็ตกใจเจ้าบอกว่าเท่าไหร่นะหมอลีนได้พูดว่าไม่กล้าซื้อให้ข้าสิท่าหรือว่ามันจะแพงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาแล้วคุณภาพก็ยังเข้าใจอยู่และอีกอย่างซื้อของเราเปรียบเทียบกัน3ร้านแล้วก็ต้องต่อราคาเข้าใจไหมหมอลีนั้นเหมือนจะไม่เข้าใจท่านหญิงน้อยช่างไม่เข้าใจสิจริงๆแล้วเสี่ยวเฉยก็ได้หันไปมองหน้าพ่อค้าด้วยความโกรธกริ้วขอประทานโทษด้วยขอรับข้าน้อยยังพูดไม่จบเท่านั้นแหละนายท่านถือมุกมังกรลมปราณจักรพรรดิมายังร้านเล็กๆของข้าถือเป็นการให้เกียรติอย่างยิ่งน่าเสียดายที่ร้านเล็กๆมีกำลังทรัพย์น้อยเพื่อเป็นการขอโทษกับนายท่านชุดเทพธิดาตัวนี้ถือเป็นการขอโทษและข้าจะยกให้กันแล้วกันและทางพ่อค้าก็ได้เอาชุดนี้ออกมาซึ่งเสี่ยวเฉยก็ได้รับมันไว้พร้อมกับทำท่าทีที่พอใจข้าจะจำน้ำใจของเจ้าเอาไว้และเขาก็ได้ชุดฟรีๆมาซะอย่างนั้นแต่ก่อนที่เขาจะเดินจากไปนั้นเขาได้หันมาถามว่าชื่อคงหานเจ้าเคยได้ยินชื่อนี้บ้างไหมซึ่งชื่อนี้เขาคือหัวหน้าผู้อาวุโสทั้งหลายของเมืองนวตันทาแห่งนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักหรอกครับแล้วเสี่ยวเฉยก็ได้เดินจากไปทางพ่อค้าก็ได้ปาดเหงื่อชายคนนี้เป็นใครกันแน่นะแล้วหลังจากนั้นเสี่ยวเฉยก็ได้มาที่สำนักนึงแล้วก็ได้ยินปลายหยกที่ทางท่านปู่เคยยื่นเอาไว้ให้ก่อนที่จะเดินเข้าไปในสำนักซึ่งที่นี่คือจวนลมปราณจันทราตั้งขึ้นโดยราชสำนักวายุครามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมนั้นต้องมีคนที่มีพลังขั้นสูงไม่ก็พวกสำนักเรื่องชื่อเท่านั้นแหละซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการฝึกพลังลมปราณแล้วซึ่งหลังจากที่ผู้อาวุโสท่านหนึ่งได้เห็นป้ายหยกวิญญาณอันนี้เขาจึงได้ถามกับเสี่ยวเฉยมาว่าเจ้าเป็นหลานของสายเสี่ยวลี่หรือซึ่งในตอนนั้นทางท่านปู่ได้บอกกับทางเสี่ยวเฉยมาว่าหากนึกอะไรไม่ออกให้ไปหาคนที่ชื่อว่าซื่อคงหานข้ามาที่นี่ตามความต้องการของท่านปู่นะข้าไม่เคยได้ยินเรื่องของเจ้ามาก่อนน่าชังนักที่หน้าที่รัดตัว
จึงไม่อาจไปเมืองล่องเมคาได้ทั้งที่เขาถือเป็นผู้มีบุญคุณสำหรับข้ามากๆแต่ข้ากลับท่านผู้โสสื่อคงอย่าโทษตัวเองเลยเชื่อว่าท่านปู่จะต้องรับรู้น้ำใจของท่านอย่างแน่นอนสหายเสี่ยวลี่มีลูกหลานอย่างเจ้าไม่เสียแรงที่ได้ชื่อว่าวีรบุรุษแล้วล่ะและทางผู้โสท่านนี้ก็ได้ปล่อยพลังออกมาแล้วเข้าไปจับที่ตัวเสี่ยวเฉอซึ่งหมอลี่นั้นก็จะรู้เลยว่าชายคนนี้น่ะกำลังจะทดสอบพลังลมปราณของทางเสี่ยวเฉอเพราะฉะนั้นอย่าให้รู้เด็ดขาดว่าเจ้ามีสายโลหิตเทพสวรรค์น่ะเสี่ยวเฉอที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้ปล่อยพลังออกมาใส่เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นผู้โสท่านนี้ถึงกับตกใจเพราะไม่คิดเลยว่าเด็กอายุเท่านี้จะเปิดจุดเส้นลมปราณได้ถึง16จุดตั้งแต่กำเนิดแถมยังบรรลุถึงขั้นลมปราณก่อตั้งอีกซึ่งมันนับว่าเป็นอัจฉริยะโดยแท้จริงโดยไม่ต้องสงสัยงั้นท่านผู้โสไม่ทราบว่าตะบะของข้าจะสามารถเข้าโจรแห่งนี้ได้หรือไม่อย่างจะต้องถามอย่างนั้นหรือแล้วผู้โสก็ได้มอบเครื่องหมายประจำตำแหน่งพร้อมกับกุญแจห้องให้กับทางเสี่ยวเฉอเสี่ยวเฉอนั้นถึงกับตกใจเข้าไปใหญ่มันได้มาง่ายขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอหรือว่ามีอะไรแปลกๆบางอย่างอยู่หรือเปล่านะข้าจะให้คนพาเจ้าไปที่ห้องพักกันแล้วกันหยวนป้าซึ่งหยวนป้านั่นก็คือน้องของทางชิงเหยวนางเอกนั่นเองหลังจากที่ทางครูได้เจอหน้ากันหยวนป้าก็ได้รีบกอดทางเสี่ยวเฉอท่านเคยไม่คิดเลยว่าข้าจะได้เจอท่านเคยที่นี่นะเดี๋ยวก่อนสิพวกเจ้ารู้จักกันอย่างนั้นหรือเรียนท่านผู้อาวุโสเขาคือพี่เคยของข้าเองอายุยังน้อยแต่แต่งงานแล้วอย่างนั้นหรองั้นดีคืนนี้มางานเลี้ยงด้วยกันสิงานเลี้ยงหรอดีเลยล่ะท่านเคยท่านเพิ่งมาที่นี่วันแรกแต่ได้เข้างานเลี้ยงฉลองผู้ดูแลโจรคนใหม่นับว่าโชคดีอย่างมากซึ่งผู้อาวุโสท่านนี้จะละเว้นให้1ครั้งแถมยังชวนให้หยวนป้าน่ะมาด้วยกันกับทางเสี่ยวเฉอสิแต่ก่อนหน้านั้นให้พาเสี่ยวเฉอไปจัดแจงให้เรียบร้อยซะก่อนเจ้าจงไปเดินรอบจวงกับทางเสี่ยวเฉอซะและหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอกับทางหยวนป้าก็ได้เดินออกมาข้างนอกแล้วเขาก็ได้พบกับหญิงสาวปริศนาที่สวยสดงดงามทำเอาทางเสี่ยวเฉอนั้นถึงกับใจละลายไปเลยล่ะซึ่งเธอคนนี้กำลังฝึกวิชากับศิษย์พี่คนอยู่ซึ่งทางครูน่ะเหมือนจะเป็นศิษย์ระดับหนึ่งฝีมือนั้นแค่ว่าจะหาตัวจับได้ง่ายๆหลังจากที่ประลองฝีมือกันเสร็จเธอก็ได้เข้ามาถามกับหยวนป้าว่าศิษย์น้องชายผู้นี้คืออ๋อเขาคือพี่เขยของข้าน่ะเสี่ยวเฉอนั้นถึงกับไม่พอใจที่มังอาจเรียกว่าพี่เขยตอนหน้าสาวงามอย่างนี้ซึ่งศิษย์พี่ทางซ้ายเขามีชื่อว่ามู่หยงส่วนศิษย์พี่คนสวยนี้เขาก็มีชื่อว่าเสวียรัวทางครูเป็นผู้มีฝีมือเยี่ยมยอดในจวนลมปราณจันทราเสี่ยวเฉอจึงได้รีบทำความเคารพอย่างไวส่วนศิษย์พี่เสวียรัวนั้นเธอก็ได้พูดว่าศิษย์น้องอวินหล่อเหลาน่าดูเลยนะสาวๆในชั้นพวกนี้ที่เห็นเขาคงได้มองตาค้างไปเลยล่ะอ๋อขอโทษด้วยที่ข้าพูดอะไรเลอะเทอะน่ะซึ่งทางศิษย์พี่หมู่หยงนั้นถึงกับโกรธจัดไปเลยล่ะเหมือนว่าเขาจะแอบชอบทางเสวียรัวอยู่เย่เฉินเองก็จะได้เขินอายเหมือนกันถึงเสวียรัวยังได้พูดต่อมาอีกว่าเมื่อกี้ศิษย์น้องเรียกเขาว่าท่านเคยอย่างนั้นหรอหมายความว่าเขาแต่งงานแล้วล่ะสิหยวนปายังได้พูดว่าใช่แล้วล่ะศิษย์พี่เขาแต่งงานกับท่านพี่ของข้าเองล่ะข้าเป็นคนไปรับเขาที่เป็นเจ้าบ่าวเองซึ่งทางศิษย์พี่หมู่หยงนั้นก็ได้รีบชวนทางเสวียรัวให้ไปจัดการกับบางสิ่งบางอย่างซะก่อนขอโทษด้วยนะตอนนี้พวกเรามีธุระน่ะแล้วไว้ค่อยคุยกันใหม่นะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้รีบโบกไม้โบกมือไว้เจอกันใหม่นะครับศิษย์พี่แต่ก่อนหน้านั้นเขาได้หันมาแขวะใส่ทางหยวนป้าข้ามีเรื่องจริงจังเรื่องนึงอยากจะพูดกับเจ้าเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่ามันควรจะพูดดีหรือไม่แต่หลังจากนี้เจ้าห้ามเรียกข้าว่าท่านเคยอันขาดหยวนป้าก็ได้สงสัยว่าทำไมกันล่ะแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรถ้าไม่ให้เรียกว่าท่านเขยแล้วจะให้เรียกว่าอะไรศิษย์พี่หรือลูกพี่ดีล่ะแล้วพาไปตามมาที่งานเลี้ยงในตอนนี้นะเราผู้คนมากมายก็ได้ทยอยเข้ามาที่งานเลี้ยงแห่งนี้แล้วซึ่งทางชินหูโยเจ้าแห่งลมปราณนวจันทราแห่งนี้หรือผู้ดูแลคนใหม่ก็ได้รีบกล่าวคำต้อนรับแก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ก่อนอื่นแด่ทุกท่านหมดจอกทุกคนก็ได้ดื่มกันจนหมดจอกซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้มองไปรอบๆพร้อมกับสงสัยว่าทำไมผู้คนที่มาที่นี่น่ะถึงได้พกอาวุธเข้ามาด้วยอย่างนั้นหรอหยวนป้าจะได้บอกว่าท่านไม่รู้อะไรจริงๆอย่างนั้นหรอทุกครั้งที่มีการจับประชุมขึ้นมาพวกสำนักใหญ่ๆทั้งหลายน่ะจะชอบใช้โอกาสตอนเข้าร่วมงานเลี้ยงและอ้างว่าแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความสนุกสนานแล้วก็ให้พวกเราท้าทายและต่อสู้กันน่ะเสี่ยวเฉอจึงได้ถามถึงผลการต่อสู้ที่ผ่านมาล่ะดูเหมือนว่าจะยังไม่เคยชนะเลยแม้แต่ครั้งแถมยังบาดเจ็บมากมายต่างหากเสี่ยวเฉอนั้นก็ยิ่งตกใจเดี๋ยวก่อนสิฝีมือของจวนลมปราณนวจันทราแย่ขนาดนั้นเลยหรือมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะและทันใดนั้นก็ได้มีชายชุดเขียวเดินเข้ามาซึ่งเขานั้นดูเหมือนจะเป็นคุณชายเสี่ยวผัวโสชินจึงได้รีบเข้าไปต้อนรับอย่างไวไม่คิดว่านายน้อยเสี่ยวจะมาที่นี่ด้วยมิกล้ามิกล้ามันน่าเสียดายนักที่ไม่มีโอกาสเข้ามาทักทายวันนี้เลย
ยใช้โอกาสขอเข้าชมความสง่างามขอผู้ดูแลโจรฉินเสียหน่อยนะคุณชายก็ชมเกินไปแล้วล่ะรีบไปนั่งเถอะคาราวะและพวกเขาก็เลยเดินเข้าไปนั่งกันเสี่ยวเฉอก็ได้ถามว่าชายคนนั้นคือใครกันนะเขาคือเสี่ยวลั่วเฉิงเจ้าตระกูลน้อยของสำนักย่อยตระกูลเสี่ยวนาได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งในหมู่คนหนุ่มสาวในเมืองนวจันทราด้วยเสี่ยวเฉอก็ได้สงสัยอันดับหนึ่งงั้นหรอและทำไมถึงได้กระตือรือร้นขนาดนั้นล่ะหยวนป้าจะได้พูดว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกเพราะครั้งนี้นะเรามีสิทธิ์พี่หมู่หลงกับสิทธิ์พี่หลันอยู่ด้วยยังไงสิเราจะทวงศักดิ์ศรีของพวกเราคืนมาซึ่งสิทธิ์พี่ทั้งสองนั้นก็ได้หันมามองหน้าเสี่ยวเฉอทั้งสิทธิ์พี่หมู่หยงก็ได้สงสัยว่าทำไมถึงมีชายเช่นนี้เข้ามาร่วมงานพิธีนี้ด้วยล่ะจวนลมปราณวจันทรานี่ยังมีกฎเกณฑ์อยู่หรือไม่สิทธิ์พี่เสวียรัวจึงได้พูดว่าบางทีแล้วเขาอาจจะแค่เข้ามาร่วมชมบรรยากาศเท่านั้นเองอย่าไปคิดมากอะไรเลยนะแล้วจู่ๆชุดม่วงคนหนึ่งมันก็ได้ยืนขึ้นพร้อมกับกล่าวคำและบอกทุกคนนั้นดื่มสุราด้วยกันเถอะแต่นี่นะเหมือนจะยังไม่ถึงใจเพราะฉะนั้นข้าจึงมีอะไรดีๆมาแนะนำไม่รู้ว่าควรจะพูดดีหรือไม่ปู่โสชินยังได้พูดว่าทุกคนมาในงานแห่งนี้ก็นับว่าเป็นเกียรติแก่ข้าแล้วล่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดออกมาเถอะและเขาก็ได้หัวเราะออกมาถ้าอย่างนั้นข้าหมายความว่าลูกศิษย์ทั้งหลายของหลายสำนักเราควรจะไม่แลกเปลี่ยนความรู้กับลูกศิษย์ของจวนเท่านั้นเองเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความเพลิดเพลินพวกท่านคิดว่าอย่างไรล่ะแล้วอีกอย่างนึงมันจะช่วยทำให้ผู้ดูแลฉินได้รู้ถึงฝีมือของลูกศิษย์ในจวนด้วยไม่นับว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวหรือซึ่งคนอื่นๆก็มันจะเห็นด้วยเพราะฉะนั้นทางผู้โสฉินจึงไม่ได้อาจปฏิเสธอะไรออกไปแล้วพวกชุดม่วงก็ได้เริ่มพิธีเป็นคนแรกเขาได้ส่งศิษย์เอกของเขาเสวียนอวีแห่งสำนักเสวียนซินเขาได้ขอเปิดประเด็นเป็นคนออกมาท้าทายเป็นคนแรกเขาได้หันไปถามกับศิษย์ในว่ามีใครที่ออกมาต่อก้อนเขาบ้างเสี่ยวเฉินั้นก็ได้แต่ยิ้มหัวเราะออกมาแล้วก็ถามกับหมอลีว่าเจ้าคิดเห็นว่าอย่างไรผลการแข่งครั้งใหญ่นี้น่าจะเป็นเช่นไรอย่างนั้นหรือระดับโดยเฉลี่ยของลูกศิษย์ทั้งหมดน่ะสูงกว่าจวนลมปราณวจันทราอยู่ 2-3 ระดับเลยเจ้าคิดเห็นว่าอย่างไรล่ะถ้าอย่างนั้นการต่อสู้ในครั้งนี้มันก็ไม่มีความหมายนะสิเจ้านั่นก็บอกไปแล้วนี่ว่าเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เท่านั้นจะแพ้หรือชนะยังไม่เกี่ยวกับเจ้าตั้งใจดูไปก็พอแล้วและหลังจากที่ทางอวีเหลืออีชุดม่วงได้ทาบเชิญเหล่าสิทธิ์พี่ทั้งหลายให้ออกมาต่อสู้กับมันแต่กลับไม่มีใครออกมาต่อสู้กับมันเลยทุกคนล้วนแต่นั่งเงียบเพราะฝีมือของมันน่ะสูงกว่าพวกเขาจริงๆนั่นแหละและชายคนนึงก็ได้โกรธจัดแล้วก็ลุกขึ้นมาเพราะทนแก่การดูถูกในครั้งนี้ไม่ไหวแต่ก็ได้ผู้โสท่านหนึ่งนั้นห้ามเลยล้างตัวไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนสิเขาเป็นถึงสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของสำนักเสวียนซินเลยนะอีกฝ่ายจัดการให้เขาออกมาเป็นคนแรกมีเจตนาร้ายอย่างชัดเจนซึ่งทางชุดม่วงที่เห็นว่าไม่มีใครอยากจะออกมาประลองกับเขาเลยเขาจึงจะขอถือวิสาสะและจะเป็นคนเลือกคู่ต่อสู้เองซึ่งเขาได้ชี้ไปหาทางหยวนป้าเจ้าตัวใหญ่ตรงนั้นแหละข้าเห็นเจ้ามานานแล้วน่าจะมีพลังมหาศาลอย่างแน่นอนออกมาประลองยุทธกับข้าซะหยวนป้านั้นก็ได้แต่งงแดกข้าหรือแต่ข้าเพิ่งแค่14ปีเองนะทุกคนก็ได้หัวเราะกันยกใหญ่แต่หยวนป้าก็มีอาจขัดขืนคำท้าเชิญนี้ได้จึงได้แต่ยอมรับและเข้าไปประลองยุทธด้วยเท่านั้นเสี่ยวเฉอก็ได้บอกให้หยวนป้าน่ะระวังตัวดีๆนะแล้วการประลองยุทธก็ได้เริ่มขึ้นทางสิทธิ์พี่ชุดม่วงน่ะก็บอกให้ทางหยวนป้าน่ะเป็นคนเริ่มก่อนหยวนป้าจึงได้เปิดใช้วิชาของเขาซึ่งนั่นก็คือซึ่งพลังของหยวนป้าน่ะก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมากมายสิทุกคนก็ได้แต่หัวเราะมีแค่นี้เองอย่างนั้นหรอหยวนป้านั้นก็ยิ่งเจ็บใจเขาจึงได้รีบบุกเข้าไปโจมตีทางสิทธิ์พี่ชุดม่วงแต่สิทธิ์พี่ชุดม่วงน่ะมันจะแข็งแกร่งเกินไปมันหลบได้อย่างง่ายดายพร้อมก็จับทางหยวนป้านั้นล็อกเอาไว้หยวนป้าก็ได้แต่ร้องด้วยความเจ็บปวดทุกคนเองก็ถึงกับอึ้งเช่นกันพอแบบนี้หยวนป้าคงได้บาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนเสี่ยวเฉินนั้นถึงกับยกขึ้นแล้วในจังหวะที่ทางรุ่นพี่ชุดม่วงได้โยนหยวนป้าออกไปมันยังได้เข้ามาต่อยซ้ำไปที่กลางตัวของหยวนป้าซึ่งทางเสี่ยวเฉินก็ไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปและรับตัวทางหยวนป้าอย่างด่วนหยวนป้าหยวนป้าเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งไอ้ชายชุดดำก็ได้พูดว่าชิแค่นี้เองหรอไม่พิการก็ดีมากแล้วล่ะถ้าเป็นปกติแล้วก็คงได้ถูกหามออกไปแล้วล่ะหยวนป้าก็ได้พูดกับทางเสี่ยวเฉอว่าลูกพี่ข้าระวังตัวแล้วนะแต่ว่าแล้วเสี่ยวเฉอก็หันไปมองที่รุ่นพี่ชุดม่วงอย่างเกรี้ยวโกรธแล้วก็ได้จบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาหลังจากที่ทางเสี่ยวเฉอได้ลงมาด้วยก้าวของทางหยวนป้าซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ถามสิทธิ์พี่ท่านนี้ไปว่าเหตุใดยังลงมือหนักถึงขั้นนี้ทั้งที่การประลองมันน่าจะจบไปแล้วนี่ซึ่งสิทธิ์พี่ชุดม่วงก็ได้ตอบกลับมาว่าเดิม
ินทีแล้วการประลองยุทธเช่นนี้มันจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดเรื่องแบบนี้หรอกนะกระบี่ยังไร้ตามือเท้ายากจะยั้งไว้ซึ่งคำนี้ทำให้เสี่ยวเฉินถึงกับลุกขึ้นดาบกระบี่ไร้ตาอย่างนั้นหรอมือเท้ายากจะยั้งสินะดีท่านจำคำนี้เอาไว้ให้ดีแล้วทางเสี่ยวเฉินก็ได้บอกสิพี่เสวยรัวที่ได้ลงมาดูอาการของทั้งหยวนปาว่าฝากสิพี่ดูแลหยวนปาให้ข้าหน่อยจะได้ไหมได้และสิพี่เสวยรัวก็ได้รีบแบกทั้งหยวนป้านั้นขึ้นไปจากลานประลองซะก่อนเยเฉอจึงได้ทำการแนะนำตัวข้าเอาหวินเฉอห้องเรียนที่1แห่งจวนลมปราณจากนี้ไปข้าจะเป็นคู่ต่อสู้กับเจ้าเองทุกคนนั้นก็ได้สงสัยว่าชายคนนี้นะไม่เป็นใครกันแน่ไม่ยักจะเคยเห็นข้าหน้าข้าตากันเลยนะแถมยังดูไม่ได้มีเด่นอะไรเลยสักนิดแล้วทางหมอลีก็ได้พูดกับทางเสี่ยวเฉอมาว่าข้าบอกให้เจ้าอยู่เฉยๆอย่างนั้นไม่ใช่หรอใช่แล้วล่ะเดิมทีแล้วข้าคิดจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจะให้ข้าทนได้อย่างไรในเมื่อมันผู้นี้บังอาจมาเหยียบย่ำสหายของข้าน่ะแล้วทางสิบพี่ชุดม่วงเสวียวีมันก็ได้พูดกับทางเสี่ยวเฉอพร้อมกับหัวเราะมาว่านี่เจ้าคิดจะข่มขู่ข้าอย่างนั้นหรอกล้าดีมากนี่เสี่ยวเฉอก็ได้ตอบไปด้วยความมาดมันพูดจาไร้สาระจบได้หรือยังล่ะได้ภายใน3กระบวนท่าขอแค่เจ้าแต่ต้องข้าได้เพียงนิดเดียวข้าก็จะถือว่าเจ้าชนะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มทำการเปิดฉากบุกเข้าไปโจมตีทางสิบพี่ชุดม่วงแต่สิบพี่ก็ยังคงไม่เกรงกลัวเขาเลยตั้งท่ารับพร้อมกับปล่อยลมปราณอะไรออกมาแต่ทันใดนั้นเขาก็กลับวืดเพราะจู่ๆทางเสี่ยวเฉอเขาก็ได้หายไปแล้วก็ได้ว้าวมาอยู่ด้านหลังเข้าทางสิบพี่ชุดม่วงแล้วก็ตบเข้าไปกระบวนท่าที่1ถ้ามองสิบพี่ชุดม่วงนั้นถึงกับเลือดกบปากทุกคนนั้นก็ได้แต่อึ้งนี่มันไอเด็กเนียมเป็นใครกันแน่น่ะซึ่งสิบพี่ชุดม่วงที่ต้องขายหน้าต่อหน้าประชาชีทั้งหลายเขาไม่ยอมหรอกนะเขาได้รีบทำการลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าเมื่อกี้ที่เจ้าตบหน้าข้าได้น่ะเป็นเพราะข้าจงใจเปิดช่องหูให้เจ้าต่างหากล่ะเพราะข้าจะปิดฉากเจ้ากระบวนท่าที่2นี่แหละเพื่อไม่ให้เจ้าขายหน้าไปมากกว่านี้ยังไงล่ะซึ่งทางสิบพี่ชุดม่วงนั้นยังพูดจาโอ้อวดอยู่เตรียมตัวรับความโกรธของข้าซะและสิบพี่ก็ได้บุกเข้าไปอย่างความเร็วสูงตายซะเถอะเจ้าไอ้ปัญญาอ่อนแล้วทันใดนั้นเสี่ยวเฉยก็ได้วาร์ปหาตัวไปอีกแล้วเขาก็ได้ปรากฏตัวไปอยู่ด้านหลังของทางสิบพี่พร้อมกับตบเข้าไปหนึ่งปัวสิบพี่นั้นก็ได้ลอยกลิ้งไปเลยล่ะกระบวนท่าที่2ทางอาจารย์ของทางสิบพี่ชุดม่วงนี้เขาก็เริ่มที่จะงงแดกไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งทางผู้โสจวนในก็ได้ถามผู้โสอีกท่านหนึ่งว่านี่ชายคนนั้นเป็นใครกันหรอซึ่งผู้โสที่ได้ทำการรับทางเสี่ยวเฉอเข้ามาเป็นลูกศิษย์เขาก็ได้ตอบกลับไปว่านั่นมีชื่อว่าเอาหวินเฉอข้าเพิ่งรับเป็นลูกศิษย์วันนี้เองล่ะมองไม่ผิดจริงๆเขาเป็นเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งเลยซึ่งทางชินอูผู้ดูแลโจรคนใหม่เขาก็เริ่มสนใจในทางเสี่ยวเฉอเลยไม่ใช่น้อยน่าสนใจดีนี่แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางสิบพี่ชุดม่วงมันได้อับอายถึง2ครั้งติดๆซึ่งมันนั้นแทบจะทนไม่ได้แล้วล่ะมันได้ระเบิดพลังมหาศาลออกมาครั้งนี้แหละจะจัดการกับเจ้าสาซึ่งฝ่ามือนี้มันมีชื่อเรียกว่าฝ่ามือพันปีศาจตะวันม่วงทางหมอลีเองก็จะรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งวิชานี้ยึดเส้นลมปราณตะวันม่วงเป็นหลักหากเราโจมตีไปที่เส้นลมปราณของเขาแล้วก็ตัวเขาเองก็จะพ่ายแพ้ไปเองโจมตีที่เหนืออกของเขา2นิ้วและทางเซลเชอร์ที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็เลยยิ้มออกมาพร้อมกับบุกเข้าไปยังกับเดอะแฟลชและหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปสกัดจูดที่หน้าอกของทางสิบพี่ชุดม่วงพร้อมกับตะบันหลังไปอีกหนึ่งหมัดสิบพี่นั้นถึงอากาศเลือดแทบตายไปเลยล่ะทุกคนนั้นถึงกับอึ้งโดยเฉพาะอาจารย์ของสิบพี่ชุดม่วงคนนี้แหละนะเสี่ยวเฉยได้ทำความเคารพแล้วก็พูดว่าสิบพี่เสวียนอเวียท่านนี้ผู้จาเชื่อถือจริงๆบอกว่า3กบฏท่าก็3กบฏท่าจริงๆไม่มากไม่น้อยเกินไปจริงๆเลยนะทางอาจารย์ของสิบพี่ชุดม่วงจึงได้พูดว่าเจ้ากล้าได้ยังไงกลับมาทำร้ายศิษย์สำนักอย่างโหดเหี้ยมขนาดนี้ถ้าเสวียนอเวียเป็นอะไรขึ้นมาสำนักเสวียนซินของข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เสี่ยวเฉยก็ไม่ได้สนใจท่านผู้เช่นนี้ข้าก็ไม่เข้าใจแล้วล่ะดาบกระบี่ไร้ตามือเท้ายากจะยั้งเดิมทีการประลองยุทธก็เสียงได้ยากอยู่แล้วพวกท่านไม่โทษว่าตัวเองไม่ได้เรื่องแต่กลับโทษว่าข้าเป็นคนผิดเสียอีกทางอาจารย์ขอสิทธิ์พี่ชุดม่วงนั้นมันจึงได้รีฟ้องทั้งชินอูโยผู้ดูแลจ้วยคนใหม่วันนี้พวกเรามาแสดงความยินดีที่ท่านได้รับตำแหน่งจากใจจริงแต่ท่านกลับใช้สิทธิ์ของท่านมาทำให้สิทธิ์ของเราอับอายขายขี้หน้าถึงเช่นนี้
ทำร้ายกันต่อหน้าต่อตาซึ่งผู้ดูแลชินก็ได้พูดว่าท่านจะพูดเช่นนั้นก็ไม่ได้นะเอาอย่างนี้แล้วกันข้ารักษาพยาบาลของสหายน้อยคนนี้เดี๋ยวข้าจะเป็นคนรับผิดชอบเองมันไม่ใช่เรื่องเงินซะหน่อยเสี่ยวเฉอจึงได้พูดขึ้นมาว่าไม่รู้จริงๆว่าจะต้องหน้าหนาขนาดไหนถึงได้พูดออกมาแบบนี้ได้ทุกอย่างที่ข้าพูดและทำลงไปล้วนทำตามสิทธิพี่ท่านนี้ทั้งนั้นสำหรับพวกท่านนี่เป็นการร่วมยินดีจากใจจริงพอเป็นข้าก็กลายเป็นจงใจทำร้ายให้ขายหน้าในใต้ลานี้ยังมีเรื่องที่ตลกเช่นนี้อีกงั้นหรอซึ่งทางหยวนป้าก็ได้พูดบัฟทางเสี่ยวเฉอมาด้วยใช่เลยล่ะพวกท่านตาบอดกันหมดแล้วเรียงไงกันทุกคนนั้นถึงก็สนใจโดยเฉพาะทางนายน้อยชุดเขียวมีเรื่องกับสำนักใหญ่อย่างนั้นไอ้หมอนานคงจะอยู่ไม่นานแล้วล่ะคิดหรือว่าจวนลมปราณวจันทราน่ะจะช่วยเขาได้จริงๆซึ่งทางผู้ดูแลชินอย่างได้พูดขึ้นมาว่าเด็กน้อยคนนี้ได้ยับยั้งความหยิ่งผยองของทั้ง7สำนักมันจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าความหยิ่งผยองนี้แล้วทางเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มทำการท้าทายสิทธิพี่ทุกคนถึงแม้ว่าโจรของข้าจะไม่ได้เป็นใหญ่อะไรมากมายแต่ลูกศิษย์ของโจรนวจันทราของเราจะไม่ยอมรับว่าด้อยกว่าใครเป็นอันขาดยิ่งไม่มีทางเหยียดหยามผู้อื่นอีกด้วยแล้วก็จะไม่ยอมให้ผู้อื่นมาเหยียดหยามเราเป็นอันขาดหากใครไม่พอใจก็เชิญออกมาได้เลยข้าเองก็อยากจะรู้มากกว่าว่าพวกท่านต้องใช้ถึงกี่คนถึงจะทำให้ข้าออกไปจากตรงนี้ได้นะซึ่งคำพูดนี้ทำให้ทุกคนนั้นยิ่งโกรธจัดแล้วทางนายน้อยชุดเขียวก็ได้พูดออกมาอีกว่าดูท่าจะบอกว่าโง่ก็เป็นการให้เกียรติมากเกินไปไอ้หมอนี่ปัญญาอ่อนชัดๆและทางสิทธิพี่ชุดขาวคนนึงก็ได้เดินลงมาแค่ใช้ปราณประหลาดเอาชนะมาได้โดยบังเอิญไม่นึกเลยว่าจะกล้าอวดดีถึงเช่นนี้ซึ่งชายคนนี้เขาไม่ชื่อว่าเหยียนหมิงซึ่งทุกคนก็จะรู้จักเขาไปอย่างดีเพราะวรยุทธ์สายอัคคีของเขาน่ะน่ากลัวไปอย่างมากซึ่งทางสิทธิพี่หมู่ยงไอ้สิทธิพี่หัวขาวน่ะมันก็ถึงกับหัวร้อมาเลยแต่นั่นเพราะมันแสหาเรื่องเองไม่ใช่เงี้ยหรอช่างมันเถอะแล้วทางสิทธิพี่เหยียนหมิงก็ได้เริ่มเปิดใช้พลังอัคคีที่อยู่ในตัวข้ามีเชื่อว่าเหยียนหมิงเจ้าจงจำไว้ให้ดีล่ะต่อไปเวลาฝันร้ายก็อย่าเรียกชื่อผิดกันเล่าเยเฉินก็ได้ตอบกลับไปว่าทำไมผู้มาประลองยุทธแต่ละคนล้วนแต่พูดจาไร้สาระกันทั้งนั้นเลยนี่เจ้าอย่างโอหังไม่เลิกนะและทางสิทธิพี่ท่านนี้ก็ได้เริ่มเปิดใช้ตรวนตะวันเมฆซึ่งเป็นพลังของเขาได้กลายเป็นงูอัคคีขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นบุกโจมตีไปที่ทางเสี่ยวเฉอแต่เสี่ยวเฉอน่ะก็ยังสามารถหลบได้อย่างสบายทุกคนนั้นก็ได้สงสัยและทางสิทธิพี่เหยียนหมิงก็ได้เริ่มเอางูนั้นมาล้อมรอบทางเสี่ยวเฉอไว้ก่อนที่จะคิดจะบุกโจมตีไปทางเสี่ยวเฉอแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้ทำการรวบรวมปราณอะไรบางอย่างซึ่งทุกคนที่เห็นอย่างนี้น่ะคงคิดว่าทางเสี่ยวเฉอคงจะถูกไฟคลอกตายไปแล้วล่ะซึ่งผู้อาวุโสของทางเหยียนหมิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องให้สำนักอวิญญาณออกหน้าดีล่ะขอไม่ให้ตายทั้งเป็นไปเลยแล้วทันใดนั้นเสี่ยวเฉอก็ได้ทำการจับงู2ตัวนี้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนสิไม่จริงมันไม่น่าจะทำงั้นได้เลยนี่ทางเหยียนหมิงที่เห็นว่างูเขานั้นได้ถูกจับไปแล้วเขาจึงได้พยายามเพิ่มลมปราณที่อยู่ในตัวแล้วบุกโจมตีไปทางเสี่ยวเฉออีกครั้งแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เพียงพอหรอกนะเสี่ยวเฉอได้ทำลายมันและข้ามือไปเลยล่ะทำเอาสิทธิ์พี่คนนี้ถึงก็สงสัยดวงตะวันเมฆสามารถล้อมขุนเขาทำให้ทะเลเดือดได้ไม่จริงนี่เป็นไปไม่ได้เสี่ยวเฉอจึงได้ต่อไปสหายเยี่ยนหมิงท่านช่างแสดงกลได้เก่งเสียจริงหากท่านไม่เอากลนี้ไปแสดงตามท้องถนนก็นับว่าเสียของมากแล้วล่ะซึ่งคำนี้ยิ่งทำให้สิทธิ์พี่ท่านนี้นะหัวเสียไปยิ่งกว่าเดิมเขาได้เปิดใช้พลังอย่างสุดความสามารถและจากการเสี่ยวเฉอไปซาเขาได้เรียกงูเพลิงออกมามากกว่า6หัวแล้วก็ให้มันล้อมรวมเป็น1บุกทะลวงโจมตีไปใส่ทางเสี่ยวเฉอแต่เสี่ยวเฉอนั้นก็ได้รีบเข้ารับมือแล้วก็ต่อยงูยักษ์ตัวนี้จนแหลกสลายไปอีกรอบแล้วก็เข้าไปปะทะฝีมันกับทางสิทธิ์พี่ชุดขาวแล้วก็เป็นทางเสี่ยวเฉอที่เป็นคนเอาชนะออกมาจนได้ส่วนทางสิทธิ์พี่ท่านนี้นะเขาก็จะถูกไฟของตัวเองนั้นครอกมืออยู่ทางผัวโสหรือทางอาจารย์ของมันนั้นก็ได้รีบเข้ามาสกัดจุดและช่วยไว้พร้อมกับพูดมาว่าลมปราณต่ำต้อยแล้วยังจะอวดดีอีกใช้ตรวนตะวันเมฆขั้นที่5สุดท้ายกับพลังมือให้พลังอัคคีย้อนกลับหาตัวซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ทำการจัดการไปถึง2คนแล้วและเขายังไม่วายพูดจาหาเรื่องว่าจะมีใครออกมาปะทะฝีมือเขาอีกแถมในที่แห่งนี้นะทางเยียนหมิงเหมือนจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในที่แห่งนี้แล้วด้วยทุกคนนั้นถึงกับนั่งเงียบไม่มีใครออกมาเลยสักคนแต่ทันใดนั้นก็เลยมีชายปริศนาเดินออกมาเขามีชื่อว่าเทียงเหออวินแห่งสำนักทวนเหล็กเขาได้เดินเข้ามาพร้อมกับท้าทายทางเสี่ยวเฉอ
อและบอกว่าอยากจะขอแลกฝีมือกับทางเสี่ยวเฉอหน่อยนะซึ่งทางหยวนป้าที่เห็นสิทธิ์พี่ท่านนี้เขานั้นถึงก็ตกใจนั่นมันนายน้อยสำนักทวนเหล็กได้ยินมาว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเขาไปถึงลมปราณระดับก่อตั้งขั้นที่4แล้วด้วยแบบนี้มันผิดกฎนะเพราะวรยุทธ์ของเขานั้นมันสูงส่งเกินไปและอีกอย่างนึงเขาก็มีอายุมากกว่าที่จะลงแข่งที่นี่ได้อีกด้วยทางสิทธิ์พี่เสวยรัวจึงได้หันมาพูดกับไอ้สิทธิ์พี่หัวขาวหมู่หยงสิทธิ์พี่ท่านมีอายุใกล้เคียงกับเขาท่านควรจะลงไปต่อสู้แทนสิทธิ์น้องอวินนะอีกฝ่ายกำหนดมาว่าจะประลองกับอวินเฉยให้ข้าไปแลกเปลี่ยนอย่างนั้นหรอเกรงว่าจะไม่ดีกระมังซึ่งสิทธิ์พี่นั้นมันก็อยากเห็นทางเสี่ยวเฉยน่ะโดนกระทืบอย่างเต็มทีและทางเถียเหอวินก็ได้พูดว่าข้าน้อยอายุมากกว่าน้องอวินจริงๆผู้ฝึกลมปราณก่อน30จะพัฒนาได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้าจึงไม่มีสิทธิ์มาท้าประลองกับเจ้าหรอกแต่พอเห็นน้องอวินไม่แพ้คู่ต่อสู้เลยจึงอดใจไม่ได้เลยอยากที่จะขอเข้ามาแลกเปลี่ยนฝีมือกับเสี่ยหน่อยนะซึ่งเสี่ยวเฉยก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรพี่เถียใช้สถานะความเป็นนายน้อยมาขอประลองกับข้าผู้ไร้ชื่อเสียงนับว่าเป็นเกียรติกับข้ามากแล้วล่ะข้ายินดีจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับท่านทำเอาสิทธิ์พี่เถียเฮิงนั้นถึงเอาหัวเราะมาเลยเจ้าเองก็รู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัวเหมือนกันนี่ซึ่งผู้ดูแลชินก็ถึงกับตกใจเลือกปฏิบัติได้ตามแต่ละคนทั้งสุภาพและมีฝีมือไม่ได้เป็นคนที่เลาะแหละไม่คิดหน้าคิดหลังเยี่ยมช่างเป็นคนที่น่าสนใจอีกแล้วซึ่งทางสิทธิ์พี่เถียก็ได้ขอเป็นสหายกับทางเสี่ยวเฉอไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่แล้วก็ได้เริ่มการประลองกันซึ่งเขาจะใช้ทวนเหล็กเมฆานนี้ที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเรียกได้ว่าเป็นทวนสุดรักของทางสิทธิ์พี่เถียจะใช้สิ่งนี้ในการประลองฝีมือกับน้องอวินข้าน้อยไม่ได้ฝึกอาวุธมาถนัดแต่กำปั้นไม่ได้จะดูถูกสิทธิ์พี่เถียแต่อย่างใดแต่สิทธิ์พี่เถียสามารถใช้ทวนได้ตามสบายเลยไม่ต้องออมมืออย่างนั้นหรองั้นรับทวนข้าไปซะแล้วสิทธิ์พี่ก็ได้เริ่มทำการบุกโจมตีในครั้งแรกนะเสี่ยวเฉอก็ยังสามารถหลบมาได้แล้วครั้งที่สองเขาก็ยังสามารถหลบมาได้ทุกคนนั้นยิ่งได้ตกใจกับฝีมือของทางเสี่ยวเฉอซึ่งทางสิทธิ์พี่เถียก็ได้พูดว่าทวนแรกมีความเร็ว7เท่าทวน2มีความเร็ว10เท่าน้องอวินระวังตัวด้วยล่ะได้เลยสิทธิ์พี่แล้วเสี่ยวเฉอก็ได้พูดกับตัวเองว่าในที่สุดก็ถึงเวลานี้แล้วสินะซึ่งเขาก็ได้คิดที่จะใช้วิชาเทพอสูรที่อยู่ในตัวซึ่งทางหมอลีก็ได้เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนนี่เจ้าบ้าไปแล้วเรื่องไงกันเริ่มใช้ครั้งแรกจะรู้สึกไม่สบายกายมากๆแล้วไม่มีพลังโต้กลับอย่างน้อยนับ10เสียงดีดนิ้วเลยนะเสี่ยวเฉอก็ได้ตอบว่าทักษะของข้าไม่มีแต่ก็ยังมีอยู่ทักษะหนึ่งที่ใครก็สู้ไม่ได้นั่นก็คือการรู้ตัวตนคนในพริบตาเดียวซึ่งนี่แหละถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วและเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มเปิดใช้วิชาสูตรที่อยู่ในตัวสิทธิ์พี่เถียได้บุกโจมตีเข้าไปแต่เขากลับยั้งมือไว้ก่อนพอเห็นเสี่ยวเฉอน่ะยังไม่ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยสิทธิ์พี่ได้พูดว่าน้องอวินเจ้ายังเตรียมตัวไม่เสร็จหรือแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับเวลตาที่กลายเป็นเพลิงขอบคุณสิทธิ์พี่เถียมากค่ะเตรียมตัวเสร็จแล้วล่ะดีงั้นเรามาเริ่มกันเลยมังกรวารีทลายเมฆสิทธิ์พี่ได้บุกโจมตีเข้ามาด้วยความไวสูงทุกคนได้บอกให้ทางเสี่ยวเฉอน่ะรีบหลบไปซะแต่เสี่ยวเฉอกลับรับทวนของทางสิทธิ์พี่ด้วยมือเปล่าสิทธิ์พี่นั้นก็ถึงกับเหมือนกันแล้วก็ได้ผลักทางสิทธิ์พี่นั้นกระเด็นออกไปมีน้ำตำยังบุกทะลวงเข้ามาโจมตีทางสิทธิ์พี่และทางฟูก็ได้เริ่มการปะทะกันอย่างสูสีและดุเดือดซึ่งก็จะไม่มีใครยอมใครเลยล่ะสิทธิ์พี่ได้แกว่งทวนกลายเป็นโลกขนาดใหญ่เสี่ยวเฉอได้ตั้งรับเอาไว้ซึ่งมันจะมีความรุนแรงเป็นอย่างหนักแต่เสี่ยวเฉอน่ะก็ยังสะบัดมันออกไปได้ทำเอาสิทธิ์พี่นั้นลอยละลิ้วไปหลายเมตรน้องอวินอยู่ลมปราณก่อตั้งระดับหนึ่งจริงๆงั้นหรอดูเหมือนว่าการประลองฝีมือกับน้องอวินจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วล่ะแล้วทางเสี่ยวเฉอก็ได้บุกโจมตีไปที่ทางสิทธิ์พี่พร้อมก็บอกว่าระวังตัวด้วยล่ะพี่เถียได้เลยแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มการปะทะกันอีกครั้งแต่ทางเสี่ยวเฉอน่ะกลับใช้ความเร็วของตัวเองนั้นแยกร่างของตัวเองกลายเป็นหลายร่างทำเอาสิทธิ์พี่นั้นถึงกับตามไม่ทันเลยล่ะแต่สิทธิ์พี่ก็ยังคงบุกทะลวงจากการร่างทนนิ่งไปทีละตัวแต่ไม่ว่าจะโจมตีไปที่คนไหนมันก็กลับไม่ใช่ร่างจริงเลยสักคนเดียวแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้ปรากฏตัวออกมาอยู่ด้านหลังของทางสิทธิ์พี่เถียแล้วก็โจมตีเข้าไปอย่างหนักแต่สิทธิ์พี่ก็ยังสามารถรับมือเอาไว้ได้แต่ทำมอทวนของสิทธิ์พี่น่ะถึงกับโค้งงอไปเลยล่ะและหลังจะจบการต่อสู้สิทธิ์พี่ก็ได้หัวเราะชอบใจอย่างมากดีข้าไม่ได้ต่อสู้แบบมีความสุขแบบนี้มาตั้งนานแล้วสิทธิ์น้องข้าแพ้เจ้าแล้วล่ะขอบคุณสิทธิ์พี่เถีย
ียที่ออมมือให้ไม่ต้องเกรงใจไปหรอกเจ้าวามาเลยว่าข้าคู่ควรจะเป็นสหายเจ้าหรือไม่คำนี้เป็นข้าต่างหากล่ะที่จะต้องพูดกับสิทธิ์พีดีและสิทธิ์พีก็ได้เดินออกไปพร้อมกับหัวเราะชอบใจอย่างมีความสุขซึ่งการประลองในครั้งนี้ยิ่งทำให้ทุกคนนั้นเริ่มที่จะตื่นตระหนกในฝีมือของทั้งเสี่ยวเฉอมากขึ้นกว่าเดิมแต่เสี่ยวเฉอยังไม่วายยังได้รีบท้าคนอื่นไปอีกว่ามีใครที่จะลงมาตอกก้อนกับเขาบ้างไหมซึ่งเสี่ยวเฉอเขาก็ยังคงปากดีไม่เลิกเขาได้ดูถูกสิทธิ์พี่ไปต่างๆนานาซึ่งไอ้สิทธิ์พี่ที่มีปาบนหน้าผากหนักมันก็ได้เริ่มชักดาบออกมาด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าจวนลมปราณวจันทราของเจ้าแค่ได้เปรียบนิดหน่อยในหมู่คนที่อายุไม่ถึง20ก็คิดจะบ้าคลั่งจนไร้ขอบเขตเลยอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นเจ้ากล้าให้ลูกศิษย์ที่มีอายุมากกว่า20ขึ้นไปลงไปประลองฝีมือกับเจ้าเมลาซึ่งเสี่ยวเฉอก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธอะไรไปหากเจ้ากล้าขอมาข้าการับคำท้านั้นไม่เชื่อก็ลงมาดูสิทุกคนนั้นถึงก็ตกใจเพราะดูเหมือนสิทธิ์พี่ท่านนี้น่ะเขาจะไม่ธรรมดาเลยเจ้ารับคำท้าของข้างั้นหรอทุกคนนั้นถึงก็ปวดขมับซึ่งทางสเวรัวก็ได้บอกให้สิทธิ์น้องน่ะยกหนีข้าคอยลุยเองเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหรอกนะแต่เซลเชอร์กลับบอกไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกสิทธิ์พี่การต่อกรกับคนประเภทนี้น่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าคนเดียวก็พอแล้วแล้วสิทธิ์พี่หลังคอมก็ได้เดินลงมากลางสนามจริงๆแล้วข้าก็ชื่นชมนิสัยของเจ้ามากเลยนะช่างยิงพยองช่างยะโสโอหังแต่ว่าความโอหังของเจ้าน่ะมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะอาจจะต้องจ่ายมากจนกลายเป็นเรื่องที่น่าขันเลยล่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าสิทธิ์พี่ว่าวันนี้ใครกันแน่ที่น่าขันน่ะสิทธิ์พี่ที่เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบเรียกอาวุธของเขาออกมาจงดื่มด่ำกับช่วงเวลาสุดท้ายของตัวเองให้ดีเถิดซึ่งเขาจงใจอยากจะสังหารทางเสี่ยวเฉินในการโจมตีนี้ทุกคนนั้นยิ่งตกใจเดี๋ยวก่อนสิลูจานนานมาทีก็เอาท่าไม่ตายออกมาเลยงั้นหรอซึ่งเขาได้เรียกดาบปราณอัศนีออกมาและทางสิทธิ์พี่ท่านหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดิมทีแล้วข้าเองก็สนใจอยากจะลงไปสั่งสอนเขาเหมือนกันแต่ดูเหมือนตอนนี้คงจะไม่มีโอกาสแล้วสินะและทางสิทธิ์พี่หลังคอมก็ได้โจมตีใส่ไปที่ทางเสี่ยวเฉอแต่เสี่ยวเฉอก็สามารถหลบไปได้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งโดยเฉพาะสิทธิ์พี่ลูจานนานเนี่ยนะนี่เจ้าและเขาก็ได้เริ่มเปิดการโจมตีขึ้นมาอีกครั้งเขาได้ชาร์จพลังที่มหาศาลมากกว่าเดิมแต่เสี่ยวเฉอนั้นก็ไม่ได้กลัวเลยแม้แต่นิดและสิทธิ์พี่ก็ได้โจมตีเข้าไปหลายครั้งเสี่ยวเฉอก็ได้หลบมาได้ทุกครั้งพร้อมกับกระโดดเข้าไปโจมตีทางสิทธิ์พี่ชุดนี้แล้วก็ได้จบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาหลังจากที่ทางเสี่ยวเฉอได้ต่อสู้กับทางหลู่จานนานที่เป็นชายหลังค่อมชุดดำนั้นพวกเขาได้ปะทะกันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าคนที่จะเป็นผู้ชนะน่ะจะเป็นทางเสี่ยวเฉอแล้วนะเสี่ยวเฉอได้ปล่อยกำปั้นอะไรบางอย่างโจมตีใส่ทางสิทธิ์พี่คนนี้ซึ่งทำให้ทางหลู่จานนานน่ะถึงกับไฟลุกคลอกไปทั้งตัวเขาได้ร้อนทุรนทุรายด้วยความบาดเจ็บแล้วเสี่ยวเฉอยังได้พูดมาว่าความอวดดีล้วนมีค่าต้องจ่ายแถมจ่ายมากเกินไปก็จะกลายเป็นตัวตลกตอนนี้รู้หรือยังล่ะว่าใครกันที่กลายเป็นตัวตลกน่ะซึ่งทางหมอลีก็ได้พูดว่าเพียงแค่เปิดวิญญาณเทพอสูรขั้นแรกก็ทำได้ถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอเทพดาราแยกเงาก็ยกระดับถึงขั้นที่3แล้วด้วยถ้าต่อไปใจแผดเผาสถานแดนฟ้าทันนาราการพญามัจจุราชหากเจ้าเปิดพวกนี้ได้หมดแล้วล่ะก็คงจะถึงข่าวซวยของไอ้หมอนี่แล้วล่ะแล้วเยเฉินก็ได้เริ่มทำการดับไฟให้กับทางสิทธิ์พี่หลู่จานนานแล้วก็บอกสิทธิ์สำนักสิทธิ์พี่ไปว่าให้พาเขาไปรักษาตัวซะต้มน้ำบัวหิมะเทียนซานรักษาภายในแล้วบดหอยน้ำแข็งคุณหลุนเป็นยาทาภายนอกเพียงคนนี้ภายในครึ่งปีก็น่าจะหายเป็นปกติแล้วล่ะทุกคนนั้นยิ่งได้ตกใจเพราะไม่คิดเลยว่าระดับลูจานนั้นน่ะจะเป็นฝ่ายที่แพ้เขาไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ได้เลยนะแล้วแพ้ได้ยังไงล่ะทุกคนก็ได้พูดกันต่างๆนานาเกี่ยวกับความน่ากลัวของทางเสี่ยวเฉอซึ่งทางนายน้อยชุดเขียวที่ฟังอยู่นั้นตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะแต่มีคนเอาทางเสี่ยวเฉอนั้นมาเปรียบเทียบเขาแล้วทางสิทธิ์พี่เสวยรัวก็ได้เข้ามาหาทางเสี่ยวเฉอแล้วก็ได้ทำแผลให้กับทางเสี่ยวเฉอด้วยนะเพราะเขาถูกกระบี่ของทางสิทธิ์พี่หลู่จานนานโจมตีเข้าให้จนได้รับบาดเจ็บแล้วนะแต่ทางเสี่ยวเฉอก็ยังมั่นหน้าวันนี้นะเพียงแค่แผลถลอกจากกระบี่ที่ผูกพันเท่านั้นไม่เป็นอะไรหรอกแต่ทางสิทธิ์พี่นะไม่คิดอย่างนั้นเขาได้เข้ามาทำการรักษาให้กับทางเสี่ยวเฉอเ
ือซึ่งทางหมู่ยงนั้นถึงก็เจ็บใจเพราะทางเซเวรัวสิทธิ์ที่เขารักมากที่สุดกลับไปสนใจทางเสี่ยวเฉอแทนที่จะสนใจเขาเนี่ยสิเขานั้นได้รีบลุกขึ้นและเดินจากไปซึ่งทางสิทธิ์พี่เซเวรัวก็ได้ถามเซี่ยวเฉอมาว่าหลังจากนี้เจ้ายังไงต่อล่ะดูเหมือนพวกเขาจะยังไม่เลิกราถ้าเช่นนั้นข้าก็จะทำจนกว่าเขาจะยอมรับล่ะอย่างนั้นเหรองั้นเซี่ยวเฉอสิทธิ์น้องเจ้าระวังตัวด้วยนะอย่าฝืนตัวเองเกินไปล่ะและทางนายน้อยชุดเขียวก็ได้เดินลงมาพร้อมกับปรบมือให้กับทางเสี่ยวเฉอยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่คิดเลยว่าวันนี้จะโชคดีได้เห็นดาวดวงใหม่นะทำให้ข้ารู้สึกสนใจขึ้นมานิดหน่อยนะข้าอยากจะขอคำชี้แนะจากสหายอวินไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ทุกคนนั้นถึงกับตกใจเพราะมีคิดว่านายน้อยชุดเขียวนะเขาจะลงสนามด้วยไม่นึกเลยนะว่าอวินเฉอจะบีบให้เสี่ยวโลเฉินลงสนามได้นะร้ายกาจมากเลยและทางเสี่ยวเฉอก็ได้พูดว่าการที่ได้ประลองกับเจ้าตระกูลน้อยเสี่ยวนับว่าเป็นเกียรติของข้าแล้วล่ะซึ่งเหตุผลที่แท้จริงของทางนายน้อยชุดเขียวเขาต้องการจะสั่งสอนทางเสี่ยวเฉอและจะทำลายทางเสี่ยวเฉอให้เละตุ้มเป๊ะไปกับมือเขาได้ระเบิดพลังออกมาซึ่งทางหมอลีก็ได้พูดว่าก็เจ้าอดดีซะขนาดนั้นตอนนี้เขาเลยอยากจะทำลายเจ้าเลยล่ะเจ้าใช้วิญญาณอสูรครั้งแรกก็สู้อย่างต่อเนื่องจากสภาพในตอนนี้อย่างมากก็สู้ต่อไปได้อีกแค่10เสียงดีดนิ้วเท่านั้นแหละเสี่ยวเฉอก็ได้ตอบไปว่า10เสียงดีดนิ้วอย่างนั้นหรอนั่นก็มากเกินพอแล้วล่ะคนอย่างเจ้านี่มันและทางนายน้อยชุดเขียวก็ได้พูดว่าสหายอวินกรุณาชี้แนะด้วยเจ้าตระกูลน้อยเสี่ยวให้เกียรติข้ามากเกินไปแล้วความสามารถของข้าน้อยยังพอทูไทยรับมือคนบ้านอาหารพลันได้แต่ต่อหน้าท่านตระกูลน้อยเสี่ยวไม่เท่ากับว่าข้าไม่เจียมตัวอย่างนั้นหรือสหายน้อยอวินถ่อมตัวเกินไปแล้วถ้าหากท่านให้เกียรติข้าเช่นนี้ข้าก็มีอาปฏิเสธอีกทั้งได้ประลองมือกับเจ้าตระกูลน้อยเสี่ยวพูดเรื่องชื่อหากลือกันออกไปข้าก็ได้ด้านในตาอยู่ดีท่านว่าไงล่ะดีมากแต่สหายอวินประลองติดกัน4ครั้งแขนขาเขายังบาดเจ็บจะพักสักหน่อยหรือไม่ล่ะแบบนี้ถึงจะเรียกว่ายุติธรรมนะแต่เสี่ยวเฉอก็บอกว่าไม่จำเป็นหรอกเพียงพอที่จะสู้อีกครั้งแล้วล่ะซึ่งคำนี้เหมือนเป็นการดูถูกทางนายน้อยชุดเขียวไปอย่างมากทุกคนนั้นถึงกับพูดติเตียนกันเลยว่าเพียงพอสู้อีกครั้งงั้นหรอไอหมอนั่นมันไร้มารยาทสิ้นดีซึ่งทางนายน้อยชุดเขียวก็ได้บอกว่าข้ากลัวว่าอีกเดียวไม่ทันระวังจะทำให้สหายน้อยบาดเจ็บได้นะข้าไม่รู้จะอธิบายกับโจรนวจันทราอย่างไรดีนะแต่เสี่ยวเฉอกลับตอบมาว่าไม่เป็นไรเจ้าตระกูลน้อยเสี่ยวไม่ต้องคิดมากหรอกก่อนหน้านี้ก็พูดแล้วนี่การประลองยุทธหากบาดเจ็บขึ้นมาก็ได้แต่โทษว่าตัวเองนั้นไม่มีฝีมือซึ่งข้าไม่ทำเช่นนั้นหรอกแต่หากข้าไม่ระวังทำเจ้าตระกูลนายน้อยเสี่ยวบาดเจ็บสาหัสสำนักตระกูลเสี่ยวโปรดยกโทษให้ข้าด้วยล่ะซึ่งคำนี้ทำเอาทางนายน้อยชุดเขียวนั้นถึงกับโกรธจัดและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าแน่นอนอยู่แล้วทุกคนที่นี่ล้วนเป็นพยานให้ได้ดีละนายน้อยงั้นเรามาเริ่มกันเลยสหายน้อยอวินโปรดออมมือให้ข้าด้วยและทั้งคู่ก็เริ่มการปะทะกันแต่ดูเหมือนทางสิทธิ์พี่ชุดเขียวหรือทางนายน้อยน่ะเขาจะไม่ใช่คนธรรมดาเลยเขารับการโจมตีของทางเสี่ยวเฉยได้อย่างสบายไม่ว่าเสี่ยวเฉยจะโจมตีท่าไหนเขาก็รับมือได้โดยที่ไม่ขยับตัวเลยไม่แต่น้อยแล้วเสี่ยวเฉยก็เริ่มเอาจริงเขาเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าทางนายน้อยชุดเขียวน่ะก็ยังรับมือได้อยู่ดีเสี่ยวเฉยนั้นถึงกับพูดว่าพลังลมปราณล้ำลึกยิ่งนักสหายอวินเองก็ไม่ต่างกันแต่อยากจะขอให้สหายอวินน่ะจริงจังหน่อยสิได้หากเช่นนั้นกระบวนท่าถัดไปขอให้เจ้าตระกูลน้อยเสี่ยวจริงจังด้วยเหมือนกันล่ะออกแรงให้เต็มที่เลยมิเช่นนั้นอาจบาดเจ็บสาหัสก็ได้ซึ่งคำพูดนี้ทำเอานายน้อยชุดเขียวนั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยขอบคุณสายอวินที่เตือนรนหาที่ตายซะแล้วเหรอเจ้าข้าจะจัดการเจ้าในการโจมตีนี่แหละและทางหมอลีก็ได้พูดเตือนทั้งเสี่ยวเฉอเจ้ามีเวลาเพียงแค่10เสียงดีดนิ้วเท่านั้นนะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ตอบไปว่าเพียงพอแล้วล่ะกระบวนท่าเดียวก็พอแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงซึ่งทางเจ้าตระกูลนายน้อยเสี่ยวที่เห็นน่ะเขาถึงกับพูดว่าระดับนี้เรียกว่าสุดยอดแล้วหรือสำหรับเจ้านาข้าจะทำลายมือของเจ้าข้างหนึ่งก่อนละกันแล้วทันใดนั้นเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มเปิดใช้วิชาอสูรกระบวนท่าที่1แห่งเทพอสูรทำลายจันดับดาราทันใดนั้นได้เกิดเป็นเปลวเพลิงสีแดงพร้อมกับสายฟ้ามหาศาลระเบิดไปทั่วหลังจากการระเบิดที่เสร็จสิ้นในที่สุดเสี่ยวเฉอก็สามารถเอาชนะนายน้อยชุดเขียวตระกูลเสี่ยวมาได้ซึ่งนายน้อยนั้นถึงกับลอยไปติดกำแพงแล้วก็ร่วงลงมาสู่พื้นซึ่งองครักษ์ติดตามมาด้วยนะจึงได้รีบเข้าไปสกัดจูดและทำการช่วยเหลือแต่เหมือนกับว่ามันจะไม่ทันแล้วล่ะเพราะเส้นลมปราณสายโลหิตที่อยู่ในตัวน่ะขาดสะบั้นไปทั้งตัวซึ่งมันก็ทำให้นายน้อยเสี่ยวน่ะได้กลายเป็นคนพิการไปเป็นที่เรียบร้อยทางผู้ติดตามของนายน้อยนะถึงกับโกรธจัดได้ระเบิดออร่าพลังออกมาแล้วจะฆ
ฆ่าทางเซลเชื้อได้เลยทีมังอาจมาจัดการกับนายน้อยของเขาซึ่งสภาพเซลเชื้อตอนนี้น่ะเขาก็เริ่มที่จะหมดแรงเป็นที่เรียบร้อยและทางผู้ติดตามชุดเขียวก็ได้พุ่งตัวเข้าไปซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้น่ะเซลเชื้อคงจะไม่รอดแต่ผู้ดูแลจวนชินน่ะก็ได้เข้ามารับมือและช่วยวัสกรเขาได้ทำการโจมตีและผลักให้ผู้ติดตามชุดเขียวนั้นออกไปแล้วก็ถามว่าเจ้าคิดจะทำอะไรหรือผู้ดูแลชินหมายความว่าอย่างไรกันหรือข้าต่างหากล่ะที่คนจะถามเจ้ามากกว่าแต่ไอสารเลวนั่นทำร้ายนายน้อยข้าจนบาดเจ็บสาหัสจนตอนนี้นายน้อยได้กลายเป็นคนพิการไปเป็นที่เรียบร้อยข้าจะให้มันชดใช้ด้วยเลือดซึ่งทางผู้ดูแลชินก็ได้พูดว่าก่อนหน้าที่พวกเขาจะประลองยุทธกันเขาก็พูดเอาไว้แล้วนี่ว่าบาดเจ็บหรือตายอย่างไรกระชังพูดชัดถ้อยชัดคำทุกคนในที่นี้เป็นพยานได้และตอนนี้เจ้าจะให้อวินเฉยชดใช้อะไรอีกล่ะแต่ทางผู้ติดตามประชาชุดเขียวนั้นมันก็จะไม่ยอมอยู่ดีแล้วถ้าข้าจะเอาชีวิตของมันให้ได้ล่ะเจ้าก็ลองดูอีกทีก็ได้ตอนนี้ท่านเตรียมตัวจะแตกหักกับตระกูลเสี่ยวของเราอย่างนั้นหรือข้าไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแต่เจ้าดึงดันจะลงมือกับสิทธิ์นวจันทราของข้าข้าไม่ถือโทษจะให้คนทั้งสำนักตระกูลเสี่ยวอยู่ต่อทั้งหมดแต่ไม่ใช่เจ้าที่จะมาทำร้ายสิทธิ์ของข้าทำเอาชายชุดเขียวนั้นถึงกับโกรธจัดมันจึงได้รีบพานายน้อยของมันนั้นออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เริ่มแยกย้ายกันกลับเพราะการฉลองในครั้งนี้น่ะได้ทำการจบไปเป็นที่เรียบร้อยทางผู้ดูแลชินก็ได้บอกว่าครั้งนี้ข้าดูแลไม่ดีจึงส่งได้เพียงเท่านี้ล่ะและสิทธิ์พี่เถียสิทธิ์พี่กระบองเหล็กก็ได้เข้ามาหาทางเสี่ยวเฉอสิทธิ์น้องเสี่ยวเฉอคราวนี้สำนักตระกูลเสี่ยวไม่รามือง่ายๆแน่หากรากฐานของเจ้ามั่นคงก็ไม่จำเป็นต้องกลัวปัญหาใดๆแต่เจ้าจงระวังตัวด้วยล่ะขอบคุณมากสิทธิ์พี่เถียแล้วทุกคนก็ได้เข้ามาฉลองยินดีให้กับทางเสี่ยวเฉอที่ได้เอาชนะและจัดการกับคนที่มาดูถูกสำนักของเราไปราบคาบโดยเฉพาะทางสิทธิ์พี่เสวยรั่วแล้วนะแล้วหลังจากนั้นทางผู้ดูแลชินก็เลยบอกทุกคนน่ะถอยออกไปจากที่นี่ซะเขามีเรื่องที่จะต้องคุยกับทางเสี่ยวเฉินเพียงลำพังน่ะแล้วหลังจากนั้นทางผู้ดูแลชินก็เลยพูดกับเสี่ยวเฉินว่าคิดไม่ถึงว่าข้าชินหูโยอยู่มาทั้งชีวิตแต่กลับถูกเด็กน้อยมาคิดบัญชีให้ซะแล้วอีกอย่างแม้รู้แก่ใจว่าจะโดนคิดบัญชีแต่ก็ยังต้องก้าวเข้ามาอยู่ดีขออภัยท่านผู้โสข้าน้อยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงต้องขออภัยจริงๆไม่ต้องอ้อมค้อมกันแล้วล่ะว่ามาเถอะความหมายของเจ้าคืออะไรกันแน่เหตุใดจึงยั่วยุสำนักใหญ่ทั้งเจ็ดเสี่ยวเฉอจึงได้ตอบมาว่าสมกับที่เป็นท่านผู้ดูแลจวนเจตนาของข้ามิอาจปกปิดท่านได้เลยแต่ทางผู้ดูแลจวนฉินเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วเสี่ยวเฉอน่ะไม่เคยคิดจะปิดบังเขาเลยไม่แต่นี้แต่คนอื่นไม่เป็นไรแต่คนที่เจ้าจัดการน่ะเสี่ยวลั่วเฉิงนี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าก่อเรื่องใหญ่ไว้แค่ไหนเป้าหมายของข้าคือการยั่วยุก็จริงแต่เรื่องของเซลล์ลัวเฉิงน่ะอยู่นอกเหนือความตั้งใจของข้าท่านสายตาหลักแหลมก็น่าจะมองออกเหตุผลที่เขาลงมาประลองฝีมือกับข้าก็เพราะเขามีเจตนาอยากจะฆ่าข้าโดยไม่มีเจตนาแค้นต่อกันมาซึ่งข้าไม่เกรงใจอย่างแน่นอนข้าจะต้องเอาคืนให้มันเท่าเทียมกันนี่แหละคือวิธีการจัดการของข้าทางผู้ดูแลชินจึงได้พูดว่านั่นไม่ใช่นิสัยที่ดีเลยนะแต่นี่คือชีวิตของข้าน้อยงั้นหรือแต่เจ้ายังไม่ตอบคำถามของข้าเลยนะเจ้าราคากับจวนลมปราณวจันทราให้ติดร่างแห่ไปด้วยเจตนาอะไรกันแน่บอกข้ามาเถิดความจริงแล้วข้าน้อยอยากได้ที่ที่สนับสนุนให้ข้าบำเพ็ญเพียรได้อย่างเต็มที่แล้วประลองฝีมือกับศัตรูของข้าอย่างจริงจังแล้วก็ยังมีประสบการณ์ที่มากพอในการประลองกับฝีมือของศัตรูของข้าและแรงกดดันของจริงแล้วอีกอย่างข้าจำเป็นจะต้องไปถึงหลมปราณปฐพีภายใน3ปีอีกด้วย3ปีงั้นเหรอเจ้าพูดบ้าอะไรนะหลมปราณปฐพีตั้งแต่ข้าเกิดมายังไม่เคยเห็นใครทำได้ภายใน3ปีเลยเจ้ารู้หรือไม่ข้าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมาถึงขั้นลมปราณปฐพีน่ะ28ปีพอมาถึงลมปราณปฐพีขั้นที่6ก็ใช้เวลาอีก15ปีตามที่ข้ารู้แต่ไหนแต่ไรผู้ที่เข้าลมปราณปฐพีได้ภายใน3ปีนั้นไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนในดินแดนสุรานินการแห่งนี้ไม่มีใครเคยทำได้ทั้งนั้นเสี่ยวเฉอจึงได้พูดบับไปว่าคนอื่นทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าข้าจะทำไม่ได้นี่เมื่อไม่กี่ชั่วยามที่ผ่านมาท่านเชื่อหรือไม่ว่าข้าจะจัดการกับเสี่ยวหลัวเฉิงได้นะซึ่งนั้นดูเหมือนว่าทางผู้ดูแลชินน่ะก็จะคิดว่าเสี่ยวเฉอจะต้องแพ้แน่นอนแต่เขากลับทำอะไรที่ผิดข้าทำเอาผู้ดูแลชินนั้นถึงจะพูดไม่ออกวัยเยาว์นี่ดีจริงๆเลยนะเจ้าไปพักผ่อนเถอะวันนี้เหนื่อยมามากพอแล้วและอย่างขอบใจเจ้านะวันนี้เดิมทีพวกเขาตั้งใจจะมาข่มข้าสุดท้ายก็ได้เจ้าเข้ามาช่วยฟาดหน้ากลับไปจนหมดสิ้นลมปราณวจันทราน่ะไม่ได้มีเวลาที่
ให้ผ่อนคลายแบบนี้มานานมากพอแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการหรือส่วนตัวข้าก็ควรจะขอบใจเจ้าเสียหน่อยและหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอก็ได้เข้ามาพักที่ห้องพักของเขาและทางหมอลีก็ได้ปรากฏตัวออกมาเสี่ยวเฉอจึงได้ถามว่าการแสดงฝีมือของข้าเป็นยังไงบ้างล่ะถ้าวรยุทธ์นั้นของเจ้าจากการเสี่ยวหลัวเฉิงไม่ได้ก็จะเป็นเจ้าเองนั่นแหละที่เส้นลมปราณขาดสะบั้นและเจ้าไม่ตายก็จะพิการแต่เสี่ยวเฉอน่ะเขามั่นใจอย่างเต็มร้อยว่ากระบวนท่านั้นจะต้องจัดการได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าไม่มีวันทำให้ท่านอาจารย์ต้องลำบากอย่างแน่นอนทุกครั้งที่เปิดเขตแดนพลังลมปราณเทพอสูรข้าจะได้รับลมปราณเทพอสูรมาโดยปริยายทำเอาเสี่ยวหลัวเฉินอัจฉริยะแห่งเมืองนวจันทรายังไม่อาจต่อกรกับข้าได้เลยพลังลมปราณเทพอสูรนี่น่ากลัวจริงๆนี่ขนาดเขตแดนแรกนะแต่กลับเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีเขตแดนได้สูงกว่าซึ่งหมอลีก็ได้บอกว่านั่นเป็นเพียงแค่ขั้นแรกมันจะทำให้พลังลมปราณในตัวของเจ้าเพิ่มขึ้นไป2เท่าภายในชั่วพริบตาแต่เขตแดนหลังจากนั้นน่ะจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 4-5 เท่าเลยล่ะแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับสายโลหิตลมปราณของเจ้าด้วยน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอท่านอาจารย์หากเป็นแบบนั้นหากข้าเลื่อนขั้นไปถึงใจแผดเผาขั้นที่2ได้ข้าก็สามารถเอาชนะเซียวหลัวเฉินได้อย่างง่ายๆภายในพริบตาเลยหรือมันก็จริงอยู่หรอกแต่ตอนนี้น่ะเจ้าควรจะคิดถึงเรื่องในตอนนี้ก่อนนะเจ้าจัดการกับคนตระกูลเซียวสำนักตระกูลเซียวไม่มีวันลามือง่ายๆแน่เจ้ายังไงต่อล่ะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้บอกไปว่าข้าคิดแผนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะหากเขาจะมาตามหาข้าจริงๆข้าก็พร้อมจะจัดการกับเขาจนวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยล่ะแล้วพาไปตัดมาที่ทางฉินหนูโยผู้ดูแลตระกูลฉินซึ่งเขาได้มารอพบกับใครบางคนซึ่งแม่สาวที่ใส่หูสีดำคนนี้เหมือนจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของทางผู้ดูแลฉินคนใหม่ไม่ต้องมากพิธีหรอกอยู่ที่นี่เจ้าต่างหากล่ะที่เป็นผู้ดูแลจวนผู้ดูแลฉินเจ้าคิดอย่างไรกับอวินเฉอหรือเด็กคนนั้นเป็นอัจฉริยะทางชีวิตข้าจะเจอสักคนหนึ่งในเวลาไม่นานเขาจะกลายเป็นยอดฝีมืออันทรงคุณค่าแต่ข้ากลับมองเขาไม่ออกอยู่นิดหน่อยแล้วทางหญิงสาวฮูดดำก็ได้พูดว่าหลายปีมานี้ข้าเดินทางไปนับหมื่นลี้ไปจวนลมปราณมานับไม่ถ้วนแต่มีแค่อวินเฉอที่ทำให้ข้าเห็นทางสว่างแต่เดี๋ยวก่อนสิเขาเหลือเวลาเพียงอีกแค่2ปีต่อให้มีพรสวรรค์ของอวินเฉอสูงแค่ไหนพอเทียบกับปีศาจเหล่านั้นแล้วมันก็ยังห่างชั้นกันอยู่ดีซึ่งทางโพโสฮูดดำนั้นกลับไม่คิดอย่างนั้นแต่ข้ากลับมีลางสังหรณ์ว่าจากนี้อีก2ปีเขาจะต้องไปถึงขั้นที่สูงจนผู้คนต้องตกตะลึงกันเลยล่ะดังนั้นข้าขอให้ผู้ดูแลโจรฉินปกป้องอวินเฉอให้สุดความสามารถด้วยล่ะข้ารับทราบทันใดนั้นก็ได้เกิดเสียงเอะอะโวยวายอะไรขึ้นมาผู้ดูแลฉินเย่แล้วล่ะตอนนี้เซียวเทียนนานเจ้าตระกูลสำนักตระกูลเซียวนำคนมาบุกประตูแล้วผู้ดูแลฉินจึงไม่รอช้ารีบเดินออกไปอย่างไวแล้วพาไปตัดมาด้านนอกทางตระกูลเซียวนะเขาได้ปล่อยออร่าออกมาแล้วก็เดินเข้าประตูมันอย่างมาดมันซึ่งทำเอาสิทธิ์ทั้งหลายนั้นถึงก็ไปไม่เป็นเลยล่ะแล้วในระหว่างนั้นเองก็ได้ทางผู้ดูแลฉินเข้ามาช่วยวัสกรเขาได้ปล่อยออร่าของเขานั้นมาหักล้างพลังของเจ้าตระกูลเซียวพร้อมกับพูดว่าเจ้าตระกูลเซียวท่านมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นหรือส่งตัวอวินเฉอมาซะมิเช่นนั้นข้าจะทำลายโจรลมปราณนวจันทราของเจ้าให้ราบคามือของข้านี่แหละท่านมาหาอวินเฉอด้วยธุระอะไรอย่างจะมาแกล้งโง่อีกหรือเจ้าอวินเฉอมีเจตนาร้ายทำให้ลูกชายของข้านั้นบาดเจ็บสาหัสข้าจะหั่นมันให้เป็นพันชิ้นเรื่องนี้นี่เองดูเหมือนว่าท่านเจ้าตระกูลเซียวจะไม่สบายจนไม่ได้มาร่วมงานยินดีของข้าดังนั้นจึงรู้ไม่ชัดเจนถึงความถูกผิดในเรื่องนี้งั้นข้าจะอธิบายให้ฟังก่อนหน้าที่ลูกชายท่านจะถูกอวินเฉอนั้นจัดการสิ่งนั้นมันก็คือเรื่องจริงแต่ทางครูเขาได้ตกลงกันไว้แล้วว่าไม่ว่าใครจะตายหรือบาดเจ็บก็ห้ามถือโทษอีกฝ่าย7สำนักใหญ่ในสนามเป็นพยานให้ได้รวมถึงผู้โสเซียวก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนี่ซึ่งทางเจ้าสำนักเซียวนั้นก็ได้หันไปมองที่ทางผู้ติดตามของทางลูกของเขามันนั้นถึงกับคอตกแต่ยังไงซะผู้ดูแลตระกูลเซียวนั้นก็จะไม่สนใจพวกมันจะตกลงอะไรกันก็ไม่เกี่ยวข้าส่งตัวอวินเฉอมาซะข้ารู้แค่ว่ามันทำลายลูกของข้ามันจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตของมันท่านยังมีเหตุผลอยู่หรือไม่สำนักตระกูลเซียวสำนักยิ่งใหญ่นับพันปีแต่กลับเป็นผู้กลับหลอกผิดสัญญาหรอกหรือถึงแม้ว่าวันนี้ข้าจะไม่มีเหตุผลข้าเพียงต้องการแค่เอาตัววินเฉอมาสังหารให้ได้ในเมื่อเจ้าตระกูลเซียวไม่รักษาเกียรติแล้วข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดเลวล่ะแต่ว่าหากท่านคิดจะเอาสิทธิ์ในจวนลมปราณของข้าไปก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนเถอะซึ่งทางเจ้าตระกูลเสี่ยวนั้นก็ถึงกับหัวเราะออกมาได้อย่างนั้นข้าขอดูฝีมือของเจ้าหน่อยเถอะและทางครูก็ได้ระเบิดพลังออก
ออกมาแล้วก็ได้จบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทางผู้ดูแลโจนฉินกำลังต่อกรกับผู้โสเจ้าสำนักตระกูลเสี่ยวอยู่ซึ่งทั้งคู่ก็จะไม่มีใครยอมใครเลยนะหลังจากที่ได้ต่อกรกันอยู่สักพักทางผู้ดูแลโจนฉินจึงได้พูดว่าหากท่านไม่ยอมรามือและดึงดันจะเข้าไปอีกแล้วก็จวนนวจันทราของข้าก็จะทุ่มสุดตัวเพื่อยับยั้งท่านไว้ให้ได้ซึ่งทางผู้ดูแลตระกูลเสี่ยวนั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยล่ะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเป็นจวนนวจันทราหรือตระกูลเสี่ยวก็ไม่สำคัญแต่ตัวตนลูกเขยของสำนักตระกูลเสี่ยวหลักเราเจ้าจะทำอย่างไรลูกชายของข้าถูกตระกูลหลักเลือกเอาไว้แต่ในตอนนี้เขากลับบาดเจ็บสาหัสและเจ้ายังคิดว่าจะหนีไปรอดอีกอย่างนั้นหรือวันนี้ข้าเห็นแกวินเชอร์เพิ่งเข้ามาร่วมจวนนวจันทราเป็นวันแรกข้าจึงไม่ลาทั้งจวนได้เข้ามารับผิดชอบด้วยแต่หากเจ้ายังยืนกรานว่าจะมาขวางอย่าหาว่าข้าอมหิตและใจดำเลยนะข้าจะถามเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าเจ้ายังจะปกป้องอวินเฉออยู่อีกหรือไม่ซึ่งทางผู้ดูแลโจนฉินก็ได้ยิงคิดอยู่สักพักแล้วก็ได้พูดกันมาว่าจริงอย่างที่ท่านกล่าวข้าคงไม่อาจปกป้องอวินเฉอได้โดยตลอดแต่ว่าข้ามีวิธีสันติอยู่หลังจากนี้อีก10วันข้าจะหาวิธีขับไล่อวินเฉอออกจากสำนักซะหลังจากนั้นเขาจะไม่ใช่ลูกศิษย์ของข้าอีกต่อไปพวกท่านก็เชิญจัดการเขาได้ตามสบายซึ่งคำนี้แหละเหมือนผู้ดูแลตระกูลเสี่ยวจะชอบใจในไม่ใช่น้อยดีข้าจะเห็นแกหน้าเจ้าหวังว่าอีก10วันให้หลังพวกเราทุกคนยังจะคงเป็นสหายกันดีอยู่นะและพวกเขาก็ได้เดินทางกลับแล้วพาไปตัดมาที่ทางเสี่ยวเฉอเสี่ยวเฉอได้ทำการรวบรวมพลังลมปราณและทำอะไรบางอย่างอยู่ทันใดนั้นก็ได้มีมุกวิเศษปรากฏตัวออกมาซึ่งนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาโดยตลอดเสี่ยวเฉอไม่รอช้ารีบเข้าไปอยู่ในมุกพิษสุราลัยแล้วก็ได้ทำการเข้าไปพบกับทางหมอลีหมอลีน้องกำลังนอนหลับอยู่เลยล่ะในตอนนี้เสี่ยวเฉอจึงได้อาสาเสกผ้าห่มและเอามาห่มให้กับน้องซึ่งทันใดนั้นทางหมอลีเธอก็ได้ละเมอนึกถึงสิทธิพี่ของเธอแล้วนะพร้อมก็ได้ร้องไห้น้ำตาน้องออกมาด้วยเสี่ยวเฉอจึงคิดว่านี่คงจะไม่ใช่โอกาสที่หมอจึงได้คิดที่จะถอยกลับไปก่อนแต่ทางน้องหมอลีนะก็ได้รั้งมือขอไว้เดี๋ยวก่อนสิทธิพี่อย่าไปไหนนะแล้วหลังจากนั้นหมอลีน้องก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้พบกับทางเสี่ยวเฉอที่กำลังจ้องหน้าน้องตาขมิ้งอยู่เลยล่ะน้องจึงได้ผลักเสี่ยวเฉอออกพร้อมกับพูดบอกว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่น่ะอย่าบอกว่าแค่มาห่มผ้าข้าเท่านั้นนะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกท่านอาจารย์ฟังก่อนสิแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้เรียกมุกออกมาซึ่งนี่แหละมีไว้ต่อกรกับทางตระกูลเสี่ยวเสี่ยวเฉอจะภูมิใจกับสิ่งนี้เป็นอย่างมากแถมยังมั่นใจด้วยว่านี่น่ะมันมีความสามารถที่มากเกินคณาเพียงเท่านี้เขาก็สามารถจัดการกับตระกูลเสี่ยวได้แล้วล่ะแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงของใครเรียกเขาไว้เสี่ยวเฉอจึงได้รีบกลับเข้ามายังโลกปัจจุบันแล้วก็ได้บ่นวายๆไปเลยนะเพราะตอนแรกก็คิดว่าเป็นทางหยวนป้าแต่หลังจากที่เปิดประตูออกมานั้นกลับเป็นทางสิทธิ์พี่เสวยรัวสนีพี่ได้ขอทางเสี่ยวเฉินะขอเข้าไปในห้องก่อนจะได้ไหมเชิญเลยสิทธิ์พี่ว่าแต่สิทธิ์พี่มีอะไรอย่างนั้นหรือสิทธิ์พี่เสวยรัวจึงได้เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ให้กับทางเสี่ยวเฉินได้ฟังเรื่องที่ว่าผู้ดูแลตระกูลเสี่ยวนะขอได้บุกมาที่นี่เมื่อเช้านี้เสี่ยวเฉินถึงกำมาแต่หลังจากที่เขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากทางสิทธิ์พี่เสวยรัวเขาก็ได้มานั่งลงเพราะก็พูดว่าพูดจาโอ้อวดมาตั้งนานสุดท้ายก็แค่ลานเคยก็จอกจอกแถมยังคิดจะมาข่มขู่อย่างนั้นหรือซึ่งทางสิทธิ์พี่เสวยรัวนะเธอก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่กับท่าทีของทางเสี่ยวเฉินแล้วนะสิทธิ์น้องอวินช่วยจริงจังหน่อยสิหากเจ้าสำนักตระกูลเสี่ยวลงมือจริงๆแล้วก็พวกเราเองคงจะไม่อาจต้านทานไว้ไหวเสี่ยวเฉินจะได้พูดมาว่าจริงด้วยพอฟังอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกน่ากลัวขึ้นมานิดหน่อยสิทธิ์พี่จึงได้ถามเสี่ยวเฉินมาว่าและเจ้าจะยังไงต่อดีล่ะเสี่ยวเฉินจึงได้บอกว่าพอดีข้าเป็นพวกสมองทึบน่ะรบกวนสิทธิ์พี่ให้คำแนะนำด้วยสิทธิ์พี่เสวยรัวจึงได้พูดว่าจริงสิภายใน10วันคนในครอบครัวข้าจะมาที่นี่ด้วยเพื่อมารับตัวข้ากราบราชวังวายุครามตอนนั้นเจ้าก็นั่งสัตว์อสูรห่อหือแปบข้าด้วยสิเพียงเท่านี้ต่อให้เจ้าตระกูลสำนักเสี่ยวรู้เขาก็มีอาจต้านท่านหรอกนะสิ่งนี้ถือเป็นแผนที่ดีเลยล่ะมีหนำซ้ำเธอยังบอกกับทางเสี่ยวเฉินมาอีกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดนะเสี่ยวเฉินถึงก็สงสัยว่าแต่เราเพิ่งรู้จักกันไม่นานเหตุใดสิทธิ์พี่จึงเสี่ยงอันตรายเข้ามาช่วยข้าด้วยล่ะสิทธิ์พี่นั้นถึงกับเขินไปเลยล่ะแล้วก็ได้บอกว่าก็เป็นเพราะว่าเจ้าเป็นสิทธิ์น้องข้ายังไงล่ะอย่างนี้เองงั้นล่ะสิทธิ์พี่ท่านเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอมาจริงๆต่อให้เป็นถึงชาติหน้าข้าก็จะจำใบหน้าอันแสนงดงามของท่านได้ซึ่งคำนี้แหละทำเอาสิทธิ์พี่เสวยรัวนั้นถึงกับเขินหนักกว่าเดิมเธอจึงได้ดีตีโพตีพายแล้วก็ได้วิ่งหนีออกไปงั้นไว้เจอกันนะหลังจากนั้นหมอลีก็ได้ปรากฏตัวออกมาบังเอิญหรือเปล่านะเหตุใดจึงต้องเข้ามาช่วยเจ้าด้วยซึ่งตอนแรกทางเสี่ยวเฉอเองก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่หลังจากที่เขาได้พูดคุยกับทางหมอลี่สักพักเขาก็เพิ่งจะคิดได้หรือว่าแล้วทางสิทธิ์พี่เขาจะแอบชอบข้ากันนะมันผิดที่ข้าหน้าตาดีเองแหละแล้วพาก็
ตามมาหลังจากนั้นที่สมาคมการค้าเสี่ยวเฉยได้แปลเป็นผู้โสและเข้ามาที่นี่อีกแล้วแถมยังได้มอบมุกอะไรบางอย่างให้กับทางพ่อค้าคนนี้ไปอีกซึ่งพ่อค้าที่เห็นนั้นถึงก็ตกใจนี่ข้าก่อนข้าน้อยก็บอกท่านไปแล้วไม่ใช่หรือว่าข้ารับซื้อไว้ไม่ไหวหรอกเสี่ยวเฉยจึงได้ทำการซุบซิบอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ตกลงอะไรบางอย่างก็ได้สำเร็จแล้วนะแต่ก่อนที่ทางเสี่ยวเฉยจะเดินกลับเขาได้หันไปเห็นถึงเตียงอันนึงซึ่งมันถือว่าเหมาะเป็นอย่างมากเลยล่ะเขาจึงได้ถามพ่อค้าไปว่าเจ้าเสนอราคามาสิซึ่งทางพ่อค้านั้นถึงก็ตกใจไปเลยล่ะเจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกคราวนี้ข้ามีบัตรมารูดนะแล้วหลังจากนั้นทางเสี่ยวเฉยก็ได้ออกไปเดินกลางตลาดแถมยังถือป้ายหมอเทวดาหาใครเปรียบหากรักษาไม่หายแล้วก็ค่ะยอมสังเวยหนอนน้อยของตัวเองซึ่งหลังที่ทางเสี่ยวเฉยได้เดินมาสักพักเขาก็ได้พบกับคนของสำนักตระกูลเสี่ยวที่กำลังออกตามหาหมอเทวดาอยู่นะเพื่อทำการรักษานายน้อยของพวกเขาหลังจากที่ได้เจอกับเสี่ยวเฉยแล้วถึงแม้ว่าจะดูคล้ายกับพวกต้มตุ๋นก็เถอะแต่ในตอนนี้นะไม่มีทางเลือกแล้วทางครูจึงได้รีบเข้าไปเชิญทางเสี่ยวเฉยแล้วหลังจากนั้นเสี่ยวเฉยก็ได้ถูกพามาที่สำนักตระกูลเสี่ยวเสี่ยวเฉยได้พูดว่าดีละคงจะถึงเวลาที่ข้าได้โชว์ของแล้วสินะหลังจากที่เขาได้เข้ามานั้นก็ได้พบกับหมอเทวดาก่อนหน้านี้ที่เขามาทำการรักษาแต่ไม่สามารถทำการรักษาได้ทำเอาไอ้คนที่พาทางเสี่ยวเฉยมานั้นถึงก็คอตกและไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะจึงเขาได้บอกให้เสี่ยวเฉยนะรอสักครู่หลังจากที่เขาได้เข้าไปพูดกับผู้ดูแลตระกูลเสี่ยวแล้วทางเสี่ยวเฉยก็ไม่รอช้ารีบเดินเข้ามาอย่างไวแถมยังยืนมัดมันและไม่สนใจอะไรใครอีกทุกคนนั้นถึงก็สงสัยว่าไอ้หมอนี่นะมันเป็นใครกันแน่ซึ่งผู้ดูแลตระกูลเสี่ยวเห็นท่าทางที่ซกงกของท่านตาแก่คนนี้เขาถึงก็ตีเตียนลูกน้องเขาไปเลยล่ะร้องพูดว่าเจ้ากล้าพาใครบังอาจมาหลอกข้าอย่างนั้นหรือแต่ทันใดนั้นเสี่ยวเฉยก็ได้ห้ามเอาไว้ซะก่อนพร้อมกับได้วิ่งไปหาผู้โสอีกคนนึงเหมือนผู้โสท่านนี้จะเป็นหมอประจำสำนักตระกูลเสี่ยวซึ่งในเมืองเขานั้นก็จะมีมุกม่วงโลหิตอยู่ด้วยเสี่ยวเฉยที่เห็นมานั้นเขาถึงก็รู้เลยล่ะว่ามันคืออะไรแต่ความบริสุทธิ์ด้อยไปนิดนึงมีเพียงแค่6ส่วนเท่านั้นช่างน่าเสียดายจริงๆทำเอาหมอตระกูลเสี่ยวนั้นถึงก็ตกใจเลยไม่นึกเลยว่าแค่มองเจ้าก็จะรู้แล้วว่านี่คือยาพิเศษแต่เสี่ยวเฉยก็ไม่ได้สนใจอาการบาดเจ็บเล็กๆของนายน้อยเจ้าเหตุใดจึงต้องใช้สิ่งนี้ด้วยเราจะเชือดไก่ยายต้องใช้มีดฆ่าวัวซึ่งหมอตระกูลเสี่ยวที่ได้ฟังอย่างนั้นมันถึงกับโกรธจัดเจ้ากล้าดียิ่งนักเหตุใดจึงกล้าพูดเช่นนี้ทั้งที่เจ้ายังไม่ทันได้ตรวจอาการบาดเจ็บของนายน้อยของข้าเลยหรือว่าเจ้ามันพวกต้มตุ๋นในยุทธภพซึ่งเสี่ยวเฉยก็ได้พูดขึ้นมาว่าช้าก่อนจรรยาบรรณของหมอมีอยู่4อย่างมองดมถามแล้วก็จับซึ่งจะใช้การมองเป็นหลักเพียงแค่มองผ่านสีหน้าก็จะรู้แล้วว่าชายผู้นี้บาดเจ็บหรือไม่เส้นโลหิตลมปราณของเจ้าตระกูลน้อยขาดสะบั้นไปกว่าครึ่งแถมยังมีรอยฟกช้ำไปทั่วทั้งตัวซึ่งภาพสลบสลายยังไม่ได้สติใช่หรือไม่ทุกคนถึงก็ตกใจกับเรื่องนี้แถมทางเสี่ยวเฉยยังได้พูดตักเตือนทางหมอตระกูลเสี่ยวมาอีกว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเจ้ารู้สึกปวดร้าวไร้เรี่ยวแรงบริเวณข้อต่อแถมเจ้ายังทึ่งท่าเอาเองว่าตัวเองนั้นฉลาดจึงใช้ยาที่มีฤทธิ์อุ่นร้อนในการรักษาแต่อาการกลับหนักขึ้นเรื่อยๆคืนเป็นแบบนี้ต่อไปเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนสิ่งนี้เหมือนจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทางหมอของตระกูลเสี่ยวนั้นถึงกับยกคุกเข่าให้ทางเสี่ยวเฉยเลยล่ะได้โปรดเถอะหมอเทวดารักษาข้าด้วยและทางผู้โสชุดม่วงไอ้หลังค่อมนะมันก็ได้รีบเหวี่ยงท่านหมอท่านนี้ออกไปเลยล่ะนี่ไม่ใช่เวลามารักษาเจ้านะเราจำเป็นจะต้องรีบรักษาท่านตระกูลน้อยซึ่งหลังจากนั้นเสี่ยวเฉยก็ได้เข้ามากับลงปลางของตาแก่นี้ด้วยเจ้ามัวแต่ห่วงคนอื่นหัดห่วงตัวเองบ้างเถอะรู้หรือไม่ตลอด3เดือนมานี้เจ้าพยายามทะลวงจุดเส้นลมปราณที่ไหลและคอแต่กลับไม่สำเร็จจึงทำให้มันรั่วไหลออกไปทั่วทำให้เจ้าเริ่มรู้สึกปวดคอและเริ่มได้รับอาการบาดเจ็บคืนเป็นแบบนี้ต่อไปไม่เพียงเจ้าจะไม่สามารถเปิดจุดลมปราณได้แต่มันจะถูกทำลายและเจ้าจะกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตทำเอาทางผู้โสหลังคอมนั้นถึงกับเหงื่อตกเด็กโปรดเธอหมอเทวดาช่วยข้าด้วยเสี่ยวเฉยจึงได้ถึงเวลาโชว์ของแล้วนะเขาจึงได้รีบใช้วิชาลมปราณและเปิดจุดให้ถึงหลังจากนั้นเหมือนมันจะได้ผลดีเลยล่ะเสี่ยวเฉยได้ทำการเปิดจุดเส้นลมปราณที่ทางไอ้หมอนี่พยายามมาอย่างหนักหน่วงแต่กลับไม่สามารถเปิดได้เขาได้ทำการเปิดเส้นลมปราณได้อย่างไหลลื่นทำเอาทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะแต่วิชานี้ยังถูกเรียกว่า1ดัชนีเปิดลมปราณในตำนานซึ่งมีแต่หมอเทวดาระดับสูงเท่านั้นที่สามารถทำได้นับว่าช่างน่าเริ่มใส่จริงๆเลยล่ะและทางผู้ดูแลตระกูลเสี่ยวก็ได้เข้ามาถามว่าดัชนีเปิดลมปราณคืออะไรอย่างนั้นหรือมันแรงกล้ามากเลยหรอใช่แล้วล่ะหมอเรื่องเชื่อดำหนึ่งของจักรวรรดิวายุครามยังสามารถเปิดเพียงได้3จุดผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นหมอเทวะหายากในรอบพันปี
ถ้าต้องให้เขาเปิดเส้นลมปราณก็คงจะเปลืองแรงไปอย่างมากแถมหลังจากเปิดลมปราณเสร็จคงไม่อาจโบกไม้โบกมือได้แบบนั้นหรอกซึ่งเสี่ยวเฉินนั้นเขายังคงทำตัวซกมกอยู่ตามเคยซึ่งหลังจากทุกคนได้รู้อย่างนั้นถึงได้รีบถามชื่อแซ่เรียงหน้าของทั้งเสี่ยวเฉินไปว่าท่านมีน้ำว่าอะไรอย่างนั้นหรือข้าจะบอกเจ้าสักหน่อยก็แล้วกันจักรวรรดิเทพหงษาแซ่ห่วงฟูงั้นหรอท่านคือหัตถเทวพิสดารนี่เองท่านผู้โสห่วงฟูเจ้าเสียงเบาลงหน่อยสิตอนนี้ข้าแค่ออกมาเดินเล่นเท่านั้นอย่าทำให้คนอื่นรู้กันหมดสิซึ่งทางตะแกรงหัวขาวก็ได้ทำการโค้งคำนับแล้วก็บอกกับผู้ดูแลตระกูลเสี่ยวไปว่ายินดีกับท่านตระกูลด้วยท่านโชคดีแล้วล่ะเพียงเท่านี้นายน้อยก็จะไม่เป็นอะไรแล้วท่านนี้คือหัตถเทวพิสดารเขามีวิชาแพทย์ที่ไร้เทียมทานซึ่งสามารถชูชีวิตและฟื้นคนตายได้หลังจากที่ผู้ดูแลตระกูลเสี่ยได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้รีบทำความโค้งคำนับท่านเสี่ยวเฉยอย่างไวได้โปรดเถอะข้ามีตาหามีแววไหมโปรดท่านรักษาลูกชายของข้าด้วยหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอจึงได้บอกว่าได้ในเมื่อเรามีชะตาต้องการข้าจะทำการรักษาลูกชายของเจ้าให้แต่ก่อนอื่นพวกเจ้าน่ะออกไปให้หมดซะข้าต้องการสมาธิออกไปซะทุกคนจึงได้รีบออกไปด้านนอกแล้วกำลังรออย่างใจจดใจจ่อโดยเฉพาะผู้ดูแลตระกูลเสี่ยวแล้วนะเขาไม่รู้สถานการณ์ข้างในว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงแม้จะอยากแอบดูก็เถอะแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรได้หรอกนะแล้วหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอก็ได้เปิดประตูออกมาพร้อมกับพูดว่าในตอนนี้ข้าเหนื่อยมากแล้วล่ะการรักษาลูกชายของเจ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยถ้าหมอข้านั้นแทบจะหมดลมปราณไปเลยข้าอยากจะพักสักหน่อยนะทางผู้ดูแลตระกูลเซียวจึงได้บอกให้ลูกน้องเขานั้นรีบไปจัดหาที่พักให้ซะหลังจากที่เซียวเฉอได้ลงไปเขาก็ได้รีบเข้ามาดูอาการลูกชายของเขาซึ่งทางคุณชายตระกูลเซียวนั้นเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแต่กลิ่นตัวของเขาในตอนนี้นะกลับมินหึงไปเลยล่ะเพราะไม่รู้ว่าทางเซียวเฉอนั้นเอาอะไรมาป้ายเขาแถมยังเอาให้เขากินอย่างบ้าคลั่งอีกซึ่งหลังจากนั้นผู้โสหัวขาวจึงได้รีบทำการตรวจชีพจรซะหลังจากที่เขาตรวจชีพจรเสร็จเขานั้นถึงกับตกใจเดี๋ยวก่อนนะท่านนายน้อยแล้วทางผู้ดูแลตระกูลเสี่ยวนั้นเขาถึงกับโกรธจัดบังอาจมาหลอกข้าได้นะค่ะจะถลกหนังของมันซะแล้วก็ได้จบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาข่าวได้ตัดมาดีสำนักตระกูลเสี่ยวซึ่งในตอนนี้เขากำลังโวยวายอยู่เลยล่ะเรื่องที่เขานั้นอาจจะโดนหมอเทวดานั่นหลอกก็ได้ข้าจะไปจัดการกับไอ้ต้มตุ๋นนั่นซะแต่หมอประจำสำนักน่ะก็ได้รีบห้ามไว้ก่อนเจ้าจะพูดอะไรก็รีบพูดมาซึ่งเขาก็ได้รีบอธิบายไปว่าในตอนนี้น่ะถึงแม้ว่าอาการของนายน้อยจะดูแปลกๆแต่กระดูกของนายน้อยทั้งหมดน่ะได้ประสานกันหมดแล้วแถมสายเลือดล้มปลานโลหิตก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่แล้วด้วยซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยมันจึงทำให้ข้าตกใจน่ะพอมันผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ถ้วยชาเท่านั้นหมอเทวดาคนนี้คือหมอเทวดาจริงๆเลยนะซึ่งท่านเจ้าตระกูลเสี่ยวที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาถึงก็ตกใจเลยล่ะจริงอย่างนั้นเหรอนี่มันเรื่องจริงสินะลัวบัมพบุรุษของข้าโปรดช่วยด้วยเขาเป็นหมอเทวดาที่ตกลงมาจากสวรรค์แน่ๆเลยถึงทำให้ลูกชายของข้ากลับมาเป็นได้อย่างนี้ซึ่งทางหมอสำนักเสี่ยวก็ได้บอกให้เจ้าตระกูลเสี่ยวนะหลังจากนี้ท่านควรทำความคำนับหมอเทวดาห่วงฟูให้มากๆแล้วนะขอรับขอแค่เขานั้นมีความสุขและยืนไมตรีให้เล็กน้อยขอจะทำให้ลูกชายของท่านนั้นได้กลับมาเหมือนเกิดใหม่เลยล่ะเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างนั้นเหรอถ่ายทอดคำสั่งของข้าออกไปซะทุกคนเคารพอาจารย์ห่วงฟูเหมือนดั่งบรรพบุรุษของเจ้าหากใครกล้าล่วงเกินข้าจะถลกหนังคนคนนั้นซะแล้วพาไปตัดมาที่ทางเสี่ยวเฉอซึ่งในตอนนี้นะเขาก็ยังคงปลอมเป็นหมอเทวดาอยู่แถมยังได้มาดื่มกินอาหารอย่างมากมายเด็ดอร่อยซึ่งทางหมอลีก็ได้ถามมาว่าเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่นะไหนจะเรื่องวิชาปลอมตัวและไหนจะวิชาแพทย์ของเจ้าอีกเจ้าไปเรียนรู้ของพวกนี้มาจากไหนทางเสี่ยวเฉอจึงได้พูดมาว่าเอาพอดีว่าข้าไปเรียนรู้มาจากอาจารย์คนเก่านะอาจารย์คนเก่าอย่างนั้นหรือและเขาเป็นใครกันล่ะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ตอบมาว่าข้ายังไม่เคยถามเลยนะว่าเหตุใดท่านถึงต้องเรียกตัวเองว่าองค์หญิงซึ่งทำเอาทางหมอลีนั้นถึงก็โกรธจัดเจ้านี่กล้าย้อนข้าอย่างนั้นหรือเข้ามาเสี่ยงอันตรายคนเดียวแบบนี้เจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้บอกว่าข้าพูดไปแล้วนี่พวกเขาโชคร้ายเองนี่ช่วยไม่ได้ถ้าไม่ยอมเลือกลาจะเอาข้าให้ถึงตายให้ได้ข้าก็ต้องเล่นมันแบบนี้ล่ะและหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอก็ได้เข้ามาทำการรักษาต่อทุกคนได้รีบทำความคับเชิญได้เลยล่ะท่านหมอเทวดาหลังจากนั้นเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเขาได้กระชากมือของทางหลี่เอ๋อพร้อมกับปล่อยลมปราศใส่เข้าไปสิ่งทำเอาหมอลีนั้นถึงกับชื่นชมไปเลยล่ะวิชาแพทย์น้ำมอไม่เร็วเลยนี่เพียงแค่เวลาแป๊บเดียวก็ใกล้จะหายดีแล้วทำไมเจ้าถึงได้ใจดีขนาดนั้นกันอย่างนั้นหรือสิ่งหมอลีก็ได้สงสัยแต่เสี่ยวเฉอน่ะเหมือนเขาจะมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้เดินออกไปซึ่งทางเจ้าสำนักยังได้ถามมาว่าท่านจะไปไหนอย่างนั้นหรือถามมาดาว่าจะไปไหนข้าก็จะลงกลับบ้านของข้าน่ะสิแล้วเหตุใดท่านยังต้องกลับด้วยล่ะนายท่านบอกว่าท่านจะรักษาลูกของข้าให้หายนี่ซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ตอบมาว่าข้าบอกไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอว่านอกจากข้าห้ามใครให้อาหารเขาน่ะทุกคนก็ได้แต่อึ้งเจ้าคิดว่าข้า
ามไม่มีหูไม่มีตางั้นหรือดูที่ปากของลูกเจ้าสิยังมีคราบมันติดอยู่เลยสิ่งทุกคนก็ไม่กล้าปฏิเสธอะไรออกไปเจ้าสำนักก็ได้แต่พูดว่าคือภรรยาของข้าเห็นว่าหลัวเพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมาร่างกายยังอ่อนแอเลยป้อนน้ำไก่ให้กินน่ะเขาทำไปเพราะเป็นห่วงลูกชายตัวเองเท่านั้นเองสารเลวจริงๆเจ้ารักลูกเจ้าหรือคิดจะฆ่าลูกเจ้ากันแน่ข้าลำบากเหน็ดเหนื่อยแคบตายสร้างเส้นลมปราณของเขาขึ้นมาแล้วนี่คืออะไรกันน่ะนี่คือต้นกล้าที่แตกหน่อใหม่เจ้าให้กินน้ำแกงไก่แล้วอย่างนั้นหรือเหมือนเอาฉี่มารดใส่ต้นกล้าเล็กๆจนมันตายไปในที่สุดน่ะซึ่งทางเจ้าสำนักก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อท่านช่างเปรียบเปรยได้ลึกซึ้งจริงๆเลยนะและทางเสี่ยวเฉอก็ได้ทำการอะไรบางอย่างทันใดนั้นทางหลัวน่ะเขาก็ได้ร้องเจ็บปวดอย่างสุดๆท่านพ่อช่วยข้าด้วยข้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งท่านเจ้าสำนักที่เห็นว่าลูกชายน่ะอาการไม่ค่อยดีจึงได้รีบโทรคำนับแล้วขอโทษทางหมอเทวดาไปได้โปรดเถอะข้ายอมรับผิดทุกอย่างแล้วแต่ลูกของข้ายังบริสุทธิ์เขาเป็นเพียงแค่เด็กท่านผู้โสโปรดระงับโทสะและโปรดช่วยเหลือลูกของข้าด้วยเถิดซึ่งนี่เหมือนจะเป็นแผนของทางเสี่ยวเฉอเสี่ยวเฉอได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่าไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรือเป็นอะไรกันแน่หากเป็นคนอื่นขอร้องแล้วก็ข้าไม่มีทางกลับมาช่วยอันเอ็ดขาดแต่นี่เป็นเพราะลูกชายของเจ้าน่ะดันมันมีหน้าตาที่เหมือนกับหลานชายของข้าซะอย่างนั้นในตอนที่เขาตายไปเขาก็อายุพอๆกับลูกชายของเจ้านี่แหละซึ่งมันยิ่งทำให้ข้านึกถึงหลานชายของข้าไปอย่างมากแถมอีกอย่างนึงเขาก็มีชื่อที่คล้ายกันอีกด้วยถึงแม้วิชาแพทย์ของข้าจะได้เทียมทานแต่กลับรักษาโรคเขาไว้ไม่ได้และเขาก็ได้เสียชีวิตไปแต่ไม่น่าเชื่อว่าลูกของเจ้าน่ะกลับเหมือนกันเช่นนี้เหมือนกับว่าสวรรค์ได้ส่งหลานชายของข้าไม่ให้เจอกันอีกครั้งซึ่งเขาก็มีชื่อเฉินในชื่อเหมือนกันอีกด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีจริงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรืออะไรกันแน่ซึ่งทางเจ้าสำนักเสี่ยวนั้นก็ได้พูดว่านี่ไม่ใช่เวรกรรมอย่างแน่นอนแต่ว่าเป็นวาสนาอันยิ่งใหญ่จากสวรรค์มาต่างหากล่ะเขาได้ลิขิตมาเพื่อท่านแน่ๆแต่เสี่ยวเฉอก็ยังได้เล่นละครต่ออย่างนั้นเหรอเจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างกันน่ะซึ่งทางเจ้าของสำนักเสี่ยวก็ได้พูดมาว่านี่เป็นฟ้าลิขิตมาหากท่านผู้โสนึกถึงหลานชายของท่านเช่นนี้ไม่สู้เอาหลัวเฉิงมาเป็นลูกบุญธรรมของท่านเลยยังไงล่ะไม่จะให้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงกันเล่าแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้เล่นละครต่อนี่ท่านจะมาพูดอย่างนี้และจะยกลูกชายของท่านให้มาเป็นหลานชายของข้าได้ยังไงเล่าทำแบบนี้ง่ายๆได้ซะที่ไหนแต่ทางท่านเจ้าสำนักเสี่ยวนั้นก็ได้บอกว่าท่านอย่าได้ปฏิเสธเลยข้าเป็นพ่อของเขาข้าตัดสินใจได้นี่ลัวเฉิงรีเรียกท่านปู่สิแล้วลัวเฉิงก็ได้ทำการเรียกท่านปู่เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะเจ้าเอาจริงอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าหนาข้ามีความจริงใจแก่ท่านสวรรค์ย่อมเป็นพยานได้อย่างนั้นเหรอเจ้าเรียกข้าอีกครั้งสิข้าไม่ได้ยินมาหลายปีแล้วท่านปู่ดีข้าจะช่วยล้านชายของข้าอย่างสุดกำลังซึ่งทางหมอของสำนักเสี่ยวนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ายินดีกับผู้โสห่วงฟู่ด้วยที่ได้หลานชายกลับมาและยินดีกับท่านเจ้าตระกูลและท่านเจ้าตระกูลน้อยด้วยหลังจากนั้นทางเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มทำการรักษาซึ่งเขานั้นได้ปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกมาทำเอาทางท่านเจ้าสำนักเสี่ยวนั้นถึงกับตกใจเลยนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่นาเจ้าอย่าได้เป็นห่วงไปเดี๋ยวข้าจะจัดการเองถึงแม้จะเจ็บสักหน่อยแต่หลานข้าโปรดอย่าเป็นกังวลเจ็บนี่แหละดีและเสี่ยวเฉอก็ได้ทำการรักษาเขาได้ทำการเข้าไปดัดแขนดัดขาดัดหัวดัดคอซึ่งนี่ก็ทำให้ทางหลัวเฉินนั้นถึงกับหน้ามึนไปเลยล่ะหลังจากนั้นดูเหมือนว่าการรักษาจะเสร็จสิ้นเขาได้ถามหลัวเฉิงมาว่าแขนของเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะขยับได้หรือยังซึ่งดูเหมือนมันจะขยับได้แล้วทำเอาเจ้าสำนักเสี่ยวนั้นถึงก็ดีใจไปเลยสุดยอดมากแล้วเสี่ยวเฉิงก็ได้พูดว่าดีละหลังจากนี้เรามาเริ่มรักษาด้วยยากันเถอะที่นี่มีสมุนไพรการรักษาชีวิตหรือไม่ซึ่งทางหมอของตระกูลเสี่ยวนั้นรีบพาทางเสี่ยวเฉิงนั้นไปยังห้องเก็บรักษายาอย่างด่วนและหลังจากได้เข้ามาหน้าห้องเก็บรักษายานั้นที่นี่ก็มียาที่เก็บรักษามามากกว่าพันปีเสี่ยวเฉิงที่เห็นนะถึงก็ชื่นชมไปเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มบอกว่าเขาต้องการยาอะไรบ้างแล้วก็ให้ทางหมอของสำนักเสี่ยวนะไปจัดการหายาให้เขาซะหลังจากนั้นเขาก็ได้มาเจอกับดาบเล่มนึงอีกด้วยซึ่งนี่นะเหมือนจะมีลมปราณมหาศาลซึ่งหมอของทางตระกูลเสี่ยวนั้นก็ถึงกับชื่นชมไปเลยกระบี่เล่มนี้มีนามว่าพยักซึ่งว่ากันว่ามีลมปราณกับวิญญาณของพยักขาวลมปราณปัตภีอยู่1ตัวซึ่งมันเป็นเพียงหนึ่งเดียวของเมืองนวจันทราแห่งนี้นับว่าเป็นกระบี่ที่เลอค่าเลยล่ะแถมด้านข้างยังมีปืนกับระเบิดอยู่อีกด้วยซึ่งเสี่ยวเฉินนั้นเหมือนจะสนใจในของพวกนี้เลยไม่ใช่น้อยเขาได้ถามถึงวิธีใช้กับอาวุธที่พิลึกกึกกือนี้อย่างแรกก็คือระเบิดเพียงแค่ดึงสลักและโยนมันทิ้งแค่นั้นมันก็ทำงานแล้วล่ะส่วนปืนนี่เพียงแค่ลั่นไกออกมันออกไปมันก็ทำงานเช่นกันแล้วภาพก็ตัดมาที่การรักษาต่อทางเสี่ยวเฉินได้เริ่มทำการรักษาแล้วก็ป้อนยาไปเรื่อยๆจนในที่สุดทางหลัวเฉินน่ะเขาก็ได้ลุกขึ้นได้แล้วแถมเขายังรู้สึกถึงลมปราณที่อยู่ในตัวน่ะเหมือนมันกำลังถ่ายทอดไปทั่วร่างกายแล้วด้วยท่านเจ้าสำนักเสี่ยวนั้นถึงก็ดีใจไปอย่างมากจริงเหรอต้องขอบคุณท่านปู่บุญธรรมแล้วล่ะแต่ทางหมอของสำนักเสี่ยวนั้นถึงก็ไม่อยากเชื่อในสายตาตัวเองพอผ่านมาเพียงแค่3วันเท่านั้นหากข้าไม่เห็นกับตาน่ะข้าไม่มีทางเชื่ออย่างเด็ดขาดซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้พูดมาว่าเรื่องนั้นน่ะไม่สำคัญหรอกตอนนี้ขอเพียงแค่เวลาอีกนิดหน
หน่อยลมปราณของเขาก็จะกลับมาหายดีเป็นปีทิ้งขอให้ดูเถอะอย่างนั้นเหรอท่านปู่ใช่แล้วล่ะข้าเป็นท่านปู่ของเจ้านะข้าจะโกหกเจ้าได้เช่นไรล่ะและหลังจากนั้นทางหลัวเฉินก็ได้ดิถามท่านปู่ว่าแล้วต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่กันล่ะอย่างน้อยๆก็ประมาณ2เดือนแล้วกัน2เดือนเลยเหรอเร่งรีบกว่านี้อีกหน่อยไม่ได้เรียกไงกันล่ะเจ้าจะเร่งรีบไปไหนกันเล่าอีกครึ่งปีไม่ใช่หรือที่เจ้าจะเข้างานแต่งงานน่ะผิดแล้วท่านปู่ข้ากลัวว่าไอ้คนที่มันทำร้ายข้าน่ะมันจะหนีไปก่อนซะอีกซึ่งท่านเจ้าตระกูลก็ได้พูดว่าอย่าได้เป็นห่วงไปหลังจากนี้ข้าได้สั่งชินอยู่โยให้ส่งมันมาภายใน10วันแล้วเราเพียงแค่รอการส่งมอบแล้วก็หันมาให้ไปชินชินแค่นี้ก็พอแล้วล่ะซึ่งทางหลัวเฉินนั้นเขาอยากจะทำมันด้วยตนเองพอมันบังอาจทำกับเขาเช่นนี้เขาจะล้างโคตรมันด้วยเลยล่ะซึ่งทางเสี่ยวเฉินก็ได้ถามไปว่าเจ้าแพ้ในการประลองฝีมือนี่เหตุใดจำเป็นต้องล้างโคตรเขาเลยล่ะซึ่งหลัวเฉินนั้นก็บอกว่าเขาจำเป็นต้องฆ่ามันให้ได้เพราะมันบังอาจทำให้ข้าละอายใจซึ่งเสี่ยวเฉินก็ได้เล่นละครต่ออย่างนั้นเหรอหากเจ้าตัดสินใจแล้วข้าก็มีอาจปฏิเสธอะไรได้แต่มันจำเป็นต้องใช้ของสิ่งหนึ่งนะซึ่งมันค่อยๆเป็นไปทีละขั้นตอนหากเจ้าต้องการรักษาให้ไวกว่า2เดือนจำเป็นต้องใช้ยาที่แรงกว่านี้สักหน่อยซึ่งทางเจ้าสำนักเสี่ยวนั้นก็ได้พูดมาว่าปู่โสต้องการยาอะไรโปรดบอกมาต่อให้พลิกแผ่นดินข้าก็จะตามหามันมาให้ได้ซึ่งนั่นก็คือมุกพลังมังกร1เมตรทุกคนนั้นถึงกับอึ้งเพราะมุกพลังมังกรนี้นับว่าเป็นมุกที่หายากอย่างมากทั่วดินแดนสุรานินการนี้นับว่ามีแค่ไม่กี่เมตรแบบนั้นไม่มีทางหาเจอได้หรอกแต่เสี่ยวเฉินนั้นก็บอกมาว่าใครบอกว่าไม่มีทางหาเจอล่ะในตอนนี้ณเมืองแห่งนี้มันมีอยู่1เมตรจริงอย่างนั้นเหรอท่านผู้โสและยานั้นมันอยู่ที่ไหนกันล่ะตอนนี้มันอยู่ที่สมาคมการค้าเดือนดับทุกคนนั้นถึงก็สงสัยท่านผู้โสห่วงฟูท่านมาจากจักรวรรดิเทพหงสาเหตุใดท่านถึงรู้ซึ้งได้ถึงขนาดนี้เสี่ยวเฉินจะได้บอกมาว่าข้าเป็นใครและเจ้าเป็นใครซึ่งทางหมอของสำนักเสี่ยวนั้นก็ได้เดาว่าข้าเดาว่าท่านคงจะดมกลิ่นมาสินะท่านถึงได้รู้ว่ามันอยู่ที่นี่นะเสี่ยวเฉินจึงได้รีบสั่งให้ทั้งคู่นะไปเอามันมาจากสมาคมค้าเดือนดับซะแต่เจ้าหมอนั้นคงจะไม่ยอมแน่นอนเพราะมันนะเจ้าเล่ไปอย่างมากแล้วอย่างนั้นท่านจะให้พวกเราทำยังไงกันล่ะกับตระกูลอื่นใช้ไม้แข็งยังพอไหวแต่กับสมาคมการค้าเดือนดับนี่มันเสี่ยวเฉินจึงได้พูดว่าในเมื่อข้าให้เจ้าไปข้าก็ต้องมีวิธีอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางเสวรัวกับทางหยวนป้าเสวรัวได้สั่งให้สิทธิ์น้องทั้งหลายนะออกไปตามหาทางเสี่ยวเฉินซะเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาหายไปที่ไหนกันแล้วแต่ไม่ว่าจะหายังไงก็กลับหาไม่เจอไม่มีทางที่คนคนนึงจะหายไปโดยที่ไม่เหลือร่องรอยเลยนะแบบนี้เป็นไปไม่ได้หรือบางทีแล้วเขาอาจจะถูกสำนักเสี่ยวจับตัวไปแล้วก็ได้เพราะสำนักเสี่ยวนะเขามีอำนาจที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเสี่ยวเฉินอีกครั้งในตอนนี้เสี่ยวเฉินได้สั่งให้ทั้งคู่นะออกไปเอายาเม็ดนั้นมาแล้วก็ได้มอกไปได้บางอย่างแล้วก็ให้ทำตามแผนที่เขาวางไว้ซะแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินออกไปเอายานั้นเสี่ยวเฉินได้พูดว่าตายจริงขาแก่และเลอะเลือนซะจริงๆนี่ก็ได้เวลาที่ต้องผสมยาให้กับหลานชายของข้าแล้วนี่แต่ว่าพวกเจ้าก็ต้องรีบไปเอายาแล้วจะทำไงดีล่ะเสี่ยวเฉินจะได้วางแผนว่าให้ใครสักคนนะพาเขาไปที่ห้องยาซะแต่ดูเหมือนว่าที่ห้องยานั้นนะนอกจากหมอและเจ้าสำนักจะไม่มีใครสามารถเข้าไปที่ห้องนั้นได้เลยเสี่ยวเฉินจึงได้แซงต่อมาอีกว่าหากปล่อยไว้อาการของหลานชายข้าก็จะทรุดหนักยิ่งกว่าเดิมแบบนี้ไม่ดีแน่ซึ่งทางท่านเจ้าสำนักที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจมอบกุญแจห้องยาให้กับทางเสี่ยวเฉินงั้นรบกวนผู้โสเข้าไปเอายาเองก็แล้วกันเสี่ยวเฉินจึงได้ทำทีว่าข้าจะไปเองได้สักที่ไหนกันล่ะข้าเป็นคนนอกนะและจะเข้าไปที่คลังรับสมบัติตระกูลเสี่ยวมันจะเข้าไปได้อย่างไรแบบนี้คงจะมีคนคอรหาข้าอย่างแน่นอนซึ่งทางเจ้าสำนักเสี่ยวจึงได้พูดว่าท่านไม่ใช่คนนอกแล้วนะตอนนี้ท่านเป็นท่านปู่ของทางลั่วเฉินเพราะฉะนั้นท่านถือว่าเป็นคนในท่านพูดแบบนี้ทำให้พวกข้าเสียใจนะซึ่งเสี่ยวเฉินก็ได้ทำทีว่างั้นก็ได้ข้าจะเสี่ยงโดนคำคอรหาเพื่อช่วยหลานชายของข้าและในสุดเขาก็ได้กุญแจมาตามที่สมปรารถนาและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นเสี่ยวเฉินได้เข้ามาที่ห้องยาและเขาก็ได้พูดว่าคลังรับยาที่เก็บมานับพันปีของสำนักตระกูลเสี่ยวข้าขอมันไปหมดเลยแล้วกันถือว่าเป็นค่าปลอบขวัญเล็กๆน้อยๆและเขายังได้ไปเอากระบี่ที่มีวิญญาณของพยัคฆ์ขาวอยู่ด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่สำนักการค้าลับซึ่งท่านเจ้าตระกูลได้มาถึงที่นี่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาได้เอาไปหยกอะไรบางอย่างที่ทางเสี่ยวเฉินได้ให้ไว้มอบไปกับพ่อค้าคนนี้ซึ่งหลังจากที่ทางพ่อค้าได้เห็นป้าหยกนะเขาก็รู้ทันทีเลยแล้วก็ยอมมอบมุกพลังมังกรให้กับทางท่านเจ้าสำนักและหลังจากที่พวกเขาได้มุกมังกรมานั้นพวกเขานั้นถึงกับตกใจเลยเพียงแค่ป้าหยกกากแต่กลับทำให้สมาคมค้าลับถึงก็ยอมได้อย่างนี้เลยอย่างนั้นหรอซึ่งนี่แหละมันก็เป็นแผนที่ทางเสี่ยวเฉินนะวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยทางหมอของตระกูลเสี่ยวนั้นก็ได้พูดมาว่าผู้โสหวงฟูท่านเป็นคนที่ลึกลับและมักทำการอะไรโดยที่ไม่มีใครรู้และหลังจากที่เขามาถึงที่สำนักทีนี้ก็เกิดเรื่องวุ่นวายไปอย่างมากทุกคนได้รีบเข้ามาถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งในตอนนี้นะลูกชายของตระกูลเสี่ยวนั้นเขาได้นอนแน่นิ่งไปที่เรียบร้อยทางคุณถึงก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเหตุใดถึงได้เป็นเช่นนี้และหมอเทวดาอยู่ไหนล่ะและไม่นำซ้ำไข่มุกที่พวกเขานำมานั้นดันเป็น
นของปลอมซะด้วยสิสิ่งทุกคนนั้นก็เพิ่งจะรู้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้และข่ายร้ายยังไม่จบลูกน้องยังได้เข้ามารายงานอีกว่าท่านเจ้าสำนักตอนนี้เกิดเรื่องที่ห้องยาแล้วล่ะซึ่งหลังที่ได้เขามาถึงเขาก็ยิ่งได้เขาสูดเพราะที่ห้องยาน่ะในตอนนี้ไม่เหลืออะไรแม้แต่ชิ้นเดียวแถมยังมีจดหมายจากทางเสี่ยวเฉอทิ้งไว้อีกด้วยและภาพก็ย้อนไปก่อนหน้านี้เสี่ยวเฉอได้เข้ามาพูดกับทางหลัวเฉินว่านี่ในที่สุดเราก็ได้อยู่กับ2คนแล้วนะซึ่งข้ามีเรื่องบางอย่างอยากจะพูดกับเจ้าน่ะแต่ข้ากลัวเจ้าจะรับไม่ได้หลัวเฉินยังได้พูดว่าท่านปู่ไม่เป็นไรหรอกข้าน่ะแข็งแกร่งนะข้ารับได้ทุกอย่างอยู่แล้วเสี่ยวเฉอจึงได้พูดว่าอย่างงั้นเหรองั้นข้าจะบอกความจริงอะไรให้เจ้ารู้อย่างนึงข้าน่ะคือเสี่ยวเฉอหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาณปัจจุบันทางเจ้าสำนักเสี่ยวน่ะเขาได้อ่านจดหมายที่ถูกทิ้งเอาไว้เขานั้นถึงกับเขาสูดที่เขาดันโง่และโดนทางเสี่ยวเฉอน่ะหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเสี่ยวเฉอเสี่ยวเฉอได้เดินออกจากสำนักอย่างสบายใจเฉยแต่เขาดันเดินมาเจอกับผู้โสหลังคอมผู้โสได้ถามว่าท่านจะไปไหนอย่างนั้นหรือเสี่ยวเฉอจึงได้บอกว่าข้ามีธุระน่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งเตรียมข้าวเย็นรอข้าวด้วยล่ะและทันใดนั้นทางเจ้าสำนักตระกูลเสี่ยวก็ได้ติดต่อมาสิทธิ์สำนักตระกูลเสี่ยวทุกคนฟังคำสั่งตอนนี้รีบจับตัวหวงฟู่เอ๋อหมอเทวดาปลอมซะมันคืออวินเฉอทางผู้โสหลังคอมที่รู้อย่างนั้นจึงได้รีบขอไปจัดการทั้งเสี่ยวเฉอเลยล่ะซึ่งเขาได้ต่อสู้สักพักแต่เสี่ยวเฉอก็ยังสามารถหลบมาได้แล้วผู้โสหลังคอมก็ได้เริ่มเอาจริงเขาได้เล่นทีเผลอและจัดการทั้งเสี่ยวเฉอซะแต่นี่ดูเหมือนว่าเสี่ยวเฉอเขาแค่แกล้งเท่านั้นทางผู้โสหลังคอมได้เดินเข้ามาหาเสี่ยวเฉอพร้อมที่จะปิดฉากเสี่ยวเฉอแต่ทันใดนั้นเสี่ยวเฉอกลับโยนลูกระเบิดให้นี่มันระเบิดสถานฟ้าแล้วก็ได้จบตอนที่12ตอนที่13เปิดมาหลังจากที่ทางเสี่ยวเฉอนั้นถูกจับตัวได้ว่าตัวเขานั้นแท้ที่จริงแล้วปลอมตัวเข้ามาซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกผู้โสหลังคอมนั้นเอาตามล่างด่วนถึงแม้ว่าเสี่ยวเฉอนั้นจะเล่นตุกติกใช้ระเบิดกับมันก็เถอะแต่ดูเหมือนว่ามันจะป้องกันเราไม่ได้ทันและไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยทำให้ทางเสี่ยวเฉอนั้นก็ตกใจแต่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะมีพลังป้องกันได้มากถึงขนาดนี้เช่นนั้นเขาจะทำยังไงดีล่ะเขาจึงได้ถามทางหมอลีซึ่งหมอลีก็ได้บอกว่าข้าจะไม่ลงมือหรอกนะเพราะจะหาข้าลงมือแล้วก็ทั้งข้าและเขาจะต้องแหลกทั้งคู่เสี่ยวเฉอที่ได้ฟังอย่างนั้นจะได้พูดว่าดีล่ะหากเป็นอย่างนั้นแล้วก็ข้าขอสู้ตายกับมันแล้วกันและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มต่อสู้กันอีกครั้งซึ่งเสี่ยวเฉอเองก็ได้เริ่มเร่งตุกติกอีกครั้งโดยการเสกปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่มันแต่ทางผู้โซหลังคอมน่ะมันก็สามารถรับมือไว้ได้ทันก่อนซึ่งเสี่ยวเฉอจึงได้รีบทำการวิ่งหนีอย่างไวถามว่าตั้งแก่หลังคอมเป็นตอนนี้นะเรื่องที่ยังไม่สนุกก็ทั้งเสี่ยวเฉอแล้วหน่อยแน่แกไอเด็กตะไลเดี๋ยวข้าจะสังหารเจ้าสาแล้วผู้โซก็ได้พุ่งตัวเข้ามาซึ่งเสี่ยวเฉอน่ะก็ไม่มีทางเลือกจึงได้ใช้เขตแดนปีศาจทำเอาหมอลีนถึงกับตกใจไปเลยเดี๋ยวก่อนสิจะฝืนเปิดเขตแดนเลยอย่างนั้นหรือแต่เสี่ยวเฉอไม่ฟังเลยตอนนี้และทั้งคู่ก็เลยเริ่มทำการปะทะกันแต่เหมือนกับว่าทางผู้โซหลังคอมน่ะเขายังมีพลังที่กล้าแกร่งไปอย่างมากขณะเสี่ยวเฉอฝืนเปิดเขตแดนแล้วยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยและทางสิทธิ์พีสเวรัวก็ได้เดินทางมาถึงพร้อมกับเสกนกยักษ์ออกมาและก็รีบเข้าทำการช่วยเหลือทางเสี่ยวเฉออย่างไวและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการบินหนีไปเสี่ยวเฉอจึงได้ถามว่าเหตุใดสิทธิ์พี่หญิงถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะซึ่งทางสิทธิ์พี่หญิงหรือว่าทางเสวรัวนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ากับเจ้านะเล่นหายตัวไปพวกข้าเลยสงสัยว่าเจ้าถูกสำนักตระกูลเสี่ยวจับตัวไปหรือเปล่าจึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะงั้นเหรอและท่านไม่กลัวอันตรายหรือสิ่งทางสิทธิ์พี่เสวรัวก็ได้มีท่าทีที่เขินอายแต่ข้าบอกไปแล้วไงว่าข้าน่ะคือสิทธิ์พี่ของเจ้าจึงจำเป็นจะต้องดูแลสิทธิ์น้องยังไงล่ะและทางสิทธิ์พี่เสวรัวก็ได้พูดขึ้นมาว่าก่อนอื่นเลยนะตอนนี้น่ะข้าจะพาเจ้าไปที่ราชวังซะก่อนเจ้าจะได้ไม่ต้องกลัวกับตระกูลเสี่ยวอีกแล้วและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าทางผู้โซหลังคอมน่ะมันก็จะขี่นกยักษ์ตามพวกเขาทั้งคู่มาด้วยทางสิทธิ์พี่เสวรัวได้ในงานจึงได้ทำการเร่งความเร็วและบินหนีแต่ทางผู้โซหลังคอมน่ะมันก็ได้ตามมาติดๆซึ่งมันก็ได้เพิ่มความเร็วแล้วก็เริ่มโจมตีทั้งคู่แล้วซึ่งทำเอาทั้งคู่นั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยล่ะแล้วในที่สุดเสี่ยวเฉอก็ได้ถูกนกยักษ์ของทางผู้โซหลังคอมน่ะจับตัวไปจนได้ซึ่งทางสิทธิ์พี่เสวรัวน่ะจะไม่ยอมหรอกเธอจึงได้ทำการบินตามไปอย่างไวและในระหว่างนั้นเองเสี่ยวเฉอเขาก็ไม่ยอมตายเช่นกันเขาจึงได้เสกปืนออกมาและทำการยิงไปที่นกยักษ์ของทางผู้โสหลังคอมทำมองมันนั้นเกือบจะร่วงไปเลยล่ะและในที่สุดนกยักษ์ก็ได้ยอมปล่อยทางเสี่ยวเฉอออกมาแต่ดูเหมือนว่าทางผู้โสหลังคอมน่ะมันจะได้ปืนของทางเสี่ยวเฉอกลับไปด้วยและหลังจากนั้นทางสิทธิ์พี่เสวรัวก็ได้เข้ามาช่วยทางเสี่ยวเฉอไว้ได้ทันซึ่งฉากนี้น่ะโรแมนติกกันอย่างมากเลยล่ะแต่ทางผู้โสหลังคอมน่ะจะไม่ปล่อยทางครูรอดไปได้เป็นขาดเขาจึงได้ทำการยิงนกยักษ์ของทางสิทธิ์พี่เสวรัวซึ่งในจังหวะนั้นเองเสี่ยวเฉอก็ได้เข้ามาป้องกันทางสิทธิ์พี่เสวรัวไว้ด้วยทำให้กระสุ
ุนเม็ดหนึ่งนั้นถูกยิงทะลุแขนเขาไปแล้วมันก็ได้เข้ามาดักหน้าทั้งคู่ไว้ซึ่งทางเสี่ยวเฉยจึงได้บอกว่าสิทธิ์พี่หญิงตอนนี้เราไม่มีทางเลือกแล้วนะหากเรายังอยู่บนนี้อยู่เราจะกลายเป็นเป้านิ่งเพราะฉะนั้นกระโดดเถอะซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจได้นั้นจึงได้รีบทำการกระโดดลงไปจากโหนกแล้วเสี่ยวเฉยก็ได้พุ่งตัวเข้าไปหวังจะช่วยทางสิทธิ์พี่ไว้ให้ได้แต่ทางผู้โซนหลังคอมน่ะมันก็จะไม่ยอมอยู่ดีมันจึงได้ใช้พลังอะไรบางอย่างโจมตีใส่ทั้งคู่ทำให้ทางเสี่ยวเฉยน่ะเสียอาการและเกิดจะร่วงเวลาแต่หลังจากนั้นจู่ๆนกของทางผู้โซนหลังคอมน่ะมันก็ได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปซึ่งมันไม่ยอมฟังคำสั่งของทางผู้โซนหลังคอมแล้วแต่กลับบินถอยออกไปแล้วก็หนีหายไปเลยดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้น่ะจะมีอะไรบางอย่างอยู่ทำให้นกยักษ์นั้นถึงกับสั่นกลัวและในจังหวะนั้นเองทางเสี่ยวเฉอจึงได้พูดกับทางหมอลีว่าได้โปรดเธอช่วยทางสิทธิ์พี่หญิงด้วยอย่างน้อยก็ช่วยให้ข้าใช้วิชาควบคุมลมปราณล่องเวหาได้ก็พอซึ่งดูเหมือนว่าระดับพลังของทางเสี่ยวเฉอในตอนนี้น่ะหากใช้แล้วก็ร่างกายได้แหลกสลายไปแน่ๆแต่เสี่ยวเฉอก็จะไม่ฟังแล้วล่ะนะยังไงซะเขาก็คือคนที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีแรงจูงใจอยู่เรื่องนึงก็เถอะแต่ก็จะไม่อาจปล่อยให้ผู้ที่มีบุญคุณนั้นเสียชีวิตได้แบนขาดซึ่งหมอลีที่ได้ฟังอย่างนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกเอาไงเอากันวะงั้นหากเจ้าถูกฆ่าก็อย่ามาว่าฆ่ากันแล้วกันนะและทางหมอลีก็ได้เริ่มใช้วิชาล่องเวหาแล้วก็ทำให้สิทธิ์พี่สวีรัวน่ะถูกควบคุมเอาไว้ซึ่งเธอจะค่อยๆร่วงหล่นลงเรื่อยๆมันจะไม่ทำให้เธอนั้นได้รับบาดเจ็บเสี่ยวเฉอได้ตกลงมากระแทกกับพื้นเต็มๆทำเอาเขานั้นถึงกับนอนแน่นิ่งไปเลยล่ะพี่สวีรัวที่เห็นอาการของเสี่ยวเฉอนั้นไม่ดีเธอนั้นถึงกับลุกลี้ลุกลนไปอย่างหนักและก็ได้รีบทำการรักษาทั้งเสี่ยวเฉอแต่ยังไงซะเสี่ยวเฉอก็ไม่ยอมฟื้นอยู่ดีทำเอาทางสิทธิ์พี่นั้นถึงกับเสียใจนอนร้องไห้แล้วเสี่ยวเฉอก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็พูดมาว่าข้าไม่เป็นอะไรนะสิทธิ์พี่แต่ทันทับข้าเจ็บไปหมดแล้วเจ้าอวินเฉอเจ้าฟื้นแล้วอย่างนั้นหรือใช่เลยล่ะข้าไม่เป็นไรแล้วดูเหมือนว่าข้าจะไม่สามารถใช้ลมปราณได้ภายใน3วันนี้ลมปราณของข้าแค่หมดเท่านั้นน่ะแต่หลังจากที่ทั้งคู่ฟื้นสติขึ้นมาพวกเขาก็ยังไม่ทันได้ดีใจเพราะดูเหมือนว่าจะได้มีตัวอะไรบางอย่างบุกเข้ามาที่นี่แถมยังมีเด็กน้อย2คนที่ถูกตามล่าอีกด้วยสิทธิ์พี่สเวรัวจึงได้ตั้งท่าเตรียมรับการโจมตีและหลังจากนั้นสัตว์อสูรก็ได้โผล่ออกมาซึ่งมันมีระดับพลังที่กล้าแกร่งมาอย่างมากเสี่ยวเฉอจึงได้ยอมปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกมาทำให้มันนั้นถึงกับกลัวและวิ่งหนีซึ่งพวกเขาถึงกับตกใจเลยว่าเสี่ยวเฉอน่ะทำอะไรกันแน่นี่แค่เจอไอ้สีชานิดเดียวก็ตกใจกลัวขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรือสมญานามราชาแห่งบรรดาอสูรของเผ่ามังกรและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาคุยกับเด็กน้อยทั้งสองคนดูเหมือนว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นราชวงศ์จากเทพหงสาพวกเขาได้รีบทำการขอบคุณผู้มีพระคุณทั้งคู่หลังจากนั้นก็ได้ชี้ช่องทางการกลับบ้านให้พวกเขาแล้วพวกเขาทั้งหมดน่ะก็ได้เริ่มทำการเดินทางเข้าไปในป่าแต่กลับถูกใครบางคนนั้นโจมตีเขาให้แต่ก็ได้ทางสิทธิ์พี่สเวรัวเข้ามาปกป้องเอาไว้ได้หมดหลังจากนั้นคนที่โจมตีก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นก็จะไม่ใช่ใครแต่เป็นทางพ่อของทางเด็กน้อยพวกนี้นี่แหละซึ่งก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้ทางเด็กหนุ่มก็ได้เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนเดี๋ยวก่อนสิท่านอาท่านพ่อพี่ชายกับพี่สาวสองท่านนี้ไม่ใช่คนเลวนะเขาเป็นคนที่ช่วยพวกข้าไว้นะซึ่งหลังจากที่รู้อย่างนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้รีบเดินทางลงมาพร้อมกับบอกขอบคุณทางเสี่ยวเฉอแล้วก็ทางเสวีรัวขอบคุณมากเลยนะที่พวกเจ้าช่วยลูกข้าไว้แล้วพวกเขาก็ได้รับอภิสิทธิ์พิเศษให้เข้าไปที่เมืองได้ตลอดหลายชั่วอายุคนไม่เคยมีคนนอกเข้ามาที่นี่เลยนะแต่พอพวกเจ้าช่วยลูกชายและหลานสาวของข้าไว้ข้าจึงใจจะเข้าไปพักผ่อนและดื่มกินกันซะก่อนนะอย่างนั้นหรอขอบคุณมากเลยล่ะแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่นะจะมีเขตแดนป้องกันอีกด้วยมีเฉพาะคนในเท่านั้นที่สามารถมองเห็นและเข้าไปถึงด้านในได้หลังจากที่เขตแดนได้ถูกเปิดออกพวกเขาก็ได้เข้าไปพร้อมกับเจอกับเมืองและผู้คนมากมายทุกคนนั้นถึงก็ตกใจเพราะไม่เคยมีคนนอกเข้ามาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเสี่ยวเฉอที่เห็นเขาถึงก็รู้ได้เลยว่าหรือว่าที่นี่คือชนเผ่าผู้พิทักษ์เสี่ยวเฉอเหมือนจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีเลยล่ะและหลังจากนั้นทางผู้นำหมู่บ้านก็ได้เชิญทั้งคู่นะเข้าไปพักผ่อนได้ตามสบายเลยนะข้าเตรียมห้องไว้พวกเจ้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งห้องนอนก็จะมีอยู่ห้องเดียวเสี่ยวเฉอจึงแนะนำให้สิทธิ์พี่สวีด้วยนะนอนข้างในเถอะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนปกป้องท่านเองในคืนนี้ซึ่งหลังจากที่ผู้นำได้มาส่งถึงที่นี่เขาก็ได้บอกทั้งคู่นะพักผ่อนได้ตามสบายเลยนะขาดเหลืออะไรก็บอกข้าได้เลยแต่ก่อนที่เขาจะเดินออกไปทางเสี่ยวเฉยได้ขอถามอะไรสักอย่างก่อนพวกท่านคือตระกูลผู้พิทักษ์อนุสรเทพหงษาใช่หรือไม่ทำเอาผู้นำหมู่บ้านนั้นรู้สึกโกรธจัดไปเลยล่ะก็คำถามนี้แล้วพวกเขาก็เลยเดินออกมาคุยข้างนอกกันซึ่งผู้นำหมู่บ้านเริ่มพอใจผิดในทั้งเสี่ยวเฉยแล้วที่แท้พวกเจ้ามาเพราะเรื่องนี้เองอย่างนั้นหรอคิ
ดอยู่แล้วล่ะนอกหมู่บ้านมีอสูรมากมายล้อมอยู่คนทั่วไปต่อให้รู้ก็เข้ามาไม่ได้หรอกซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้อธิบายไปเลยว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเขาน่ะบังเอิญเท่านั้นเขาถูกโจมตีและร่วงหล่นลงมาที่นี่ไม่ได้มีเจตนาอันใดแอบแฝงอยู่เลยแต่ทางผู้นำหมู่บ้านน่ะก็จะไม่ฟังอยู่ดีเสี่ยวเฉอจึงได้พูดว่ามันก็มีเหตุผลอยู่นะที่จะเข้าใจผิดแบบนั้นใครยังไปสามารถคาดการลงนาว่าลูกของพวกท่านจะตกอยู่ในอันตรายแล้วบังเอิญเข้ามาช่วยชีวิตได้ไว้ทันพอดีและยังต้องทำให้ตัวเองบาดเจ็บสาหัสล่วงหน้าอย่างนั้นหรอเพิ่มมีผลแอบแฝงจะได้เข้ามาที่นี่อีกอย่างหนึ่งหากข้ามีเจตนาแบบนั้นจริงๆข้าจะมาบอกท่านซึ่งหน้าแบบนี้อย่างนั้นหรอสิ่งทางผู้นำก็จะไม่สนใจอยู่ดีมันก็ยังไม่มีหลักฐานว่าสิ่งที่เจ้าพูดนั้นเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องจริงช่างเถอะแต่ข้าผิดหวังกับพวกเจ้ามากแล้วสิ่งที่พวกข้าคุ้มกันอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเอาไปได้หรอกนะและคงจะไม่ใช่สิ่งที่เจ้ากำลังตามหาอยู่เฉยๆจึงได้ถามมาอีกเรื่องว่าเหตุใดพวกท่านถึงไม่สามารถเปิดค่ายกลได้ล่ะและอีกอย่างนึงทำไมพวกท่านถึงอยู่เพียงลมปานแรงขั้น4ไม่สามารถเลื่อนขั้นขึ้นไปได้สักคนมีเหตุผลอันใดอย่างนั้นหรือสิ่งทางผู้นำหมู่บ้านก็จะไม่ยอมบอกอยู่ดีหากฟื้นตัวแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ซะและผู้นำก็ได้เดินออกไปสิทธิ์พีสเวรัวจึงได้เดินมาพูดคุยว่าจักรวรรดิหงสาอย่างนั้นหรอมันคืออสูรศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวรรดิเทพหงสาเริ่มใสนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนพวกนี้ด้วยล่ะเสี่ยวเฉยจึงได้ตีมือเพราะพูดว่าข้างงงแล้วล่ะงั้นเรามีห้องนอน1คน1ห้องเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียของกันเลยดีกว่าใครเข้าไปก่อนยิ่งได้เปรียบสิทธิ์พีนั้นถึงกับกลุ้มขมับและก็ได้เดินตามเสี่ยวเฉยไปติดๆหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เล่นจ้ำจี้กันแล้วภาพก็ตัดมาในตอนกลางวันหลังจากนั้นในตอนนี้นะเสี่ยวเฉยเหมือนจะเข้ากับเหล่าเด็กๆและผู้คนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีทำมาในตอนนี้นะทางผู้นำเริ่มจะสนใจในตัวเสี่ยวเฉยขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางไอ้พวกผู้สูงหลังคอมพวกมันได้ตามหาที่นี่จนเจอแล้วพร้อมกับรู้แล้วด้วยว่าในตอนนี้นะเสี่ยวเฉยมันได้อยู่ในเขตแดนที่นี่ซึ่งมันได้ให้ลูกน้องสะกดรอยตามทางเสี่ยวเฉยมาจนได้มาพบกับเทือกเขาหมื่นอสูรซึ่งมีสมบัติล้ำค่าอยู่ที่นี่พวกมันตามหาที่นี่มาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอได้ง่ายๆแบบนี้แล้วพามแกตัดมาที่ทางเสี่ยวเฉยกับทางสิทธิ์พี่เสวยรัวสิทธิ์พี่ได้บอกเสี่ยวเฉยว่าหลังจากนี้นะเจ้าไม่จำเป็นจะต้องปกป้องข้าจนทำให้ตัวเองนั้นเกิดอันตรายหรอกนะเสี่ยวเฉยจึงได้ตอบกลับไปว่าข้าน่ะไม่ตายอยู่แล้วอีกอย่างนึงไม่ว่าจะตอนไหนหรือเหตุผลใดก็ตามข้าจะไม่ปล่อยให้สตรีผู้มีพระคุณต่อข้าเป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดทำเอาสิทธิ์พี่เสวยรัวนั้นถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยล่ะและหลังจากนั้นดันนอก็ได้เกิดเสียงเอะอะโวยวายดูเหมือนว่าที่นี่จะถูกบุกแล้วอย่างนั้นหรอทุกคนได้มุ่งตรงไปที่ประตูทางเข้าแล้วก็ได้จบตอนที่13ตอนที่14เปิดมาในตอนนี้นะเราผู้คนในหมู่บ้านได้ทำการรีช่วยเหลือและทำการปกป้องบาเรียไว้ส่วนดันนอกนะเราพวกผู้โซลังคอมมันก็ได้โจมตีอย่างสุดชีวิตหมายมันจะทะลุผ่านที่นี่มาให้ได้ซึ่งดูเหมือนว่าเกราะบาเรียนี้มันจะแข็งแกร่งและไม่ใช่น้อยไม่ว่ายังไงซะคงจะต้องใช้เวลาสักพักนึงแหละกว่าจะเจาะผ่านมาได้แต่ทางผู้โซลังคอมนะมันไม่มีเวลามานั่งรอหรอกมันจะเลยบอกพวกเขาทั้งหมดนะถอยออกไปซะเดี๋ยวข้าจะบุกทะลวงเข้าไปเองหลังจากนั้นมันก็ได้ทำลายเขตบาเรียได้สำเร็จและเราผู้คนในหมู่บ้านนะก็ได้รีบออกมาเตรียมตัวตั้งรับที่นี่คือเขตต้องห้ามห้ามใครเข้ามาโดยพละการแต่ฝั่งทางผู้โซลังคอมนะมันก็จะไม่สนใจเหล่าชาวบ้านอยู่ดีมันเลยสั่งลูกน้องทุกคนว่ารีบบุกเข้าไปซะไม่ว่ายังไงก็มี2สิ่งที่เราต้องจัดการคือทางเสี่ยวเฉอและก็ตามล่าสมบัติที่นี่มาให้จงได้เราผู้ลูกน้องของผู้โซลังคอมก็ได้ทำการบุกเข้ามาซึ่งพวกมันนั้นถือว่าแก่งกล้าไปอย่างมากแต่ก็ยังถูกตั้งรับและโจมตีกลับได้อยู่ดีซึ่งทางผู้โซลังคอมนะมันก็ได้เอาจริงอีกแล้วโดยการที่มันจะเป็นคนจัดการพวกนี้เองมันได้เรียกนกยักษ์เข้ามาออกมาแล้วก็พุ่งโจมตีเหล่าชาวบ้านนั้นจนกระเด็นกระดอนไปเลยล่ะแล้วไอ้นาคาชุดดำก็ได้บุกโจมตีมาซึ่งมันจะสังหารผู้นำหมู่บ้านในซาแต่ทางผู้นำก็จะรับมือดาบแรกไว้ได้อยู่แต่ดาบของเขานั้นเหมือนจะหักสะบันจนถูกโจมตีในนัดแรกไปและในครั้งที่2ก่อนที่เขาจะถูกจัดการจนเสียชีวิตก็ได้ทางสิทธิ์พีเสวยรัวนะเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้อีกแรงนึงซึ่งสิทธิ์พีจะเป็นคนจัดการที่นี่เองส่วนทางผู้นำหมู่บ้านนะเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนสลบไปแล้วในตอนนี้ส่วนเหล่าลูกน้องของทางผู้โซนหลังคอมนะหลังจากที่มันได้เห็นหญิงงามมันจันถึงก็อดใจไม่ไหวเพราะมันนะมีอะไรให้เล่นสนุกกันแล้วล่ะในคืนนี้สิ่งทางสิทธิ์เธอก็ได้เริ่มเอาจริงโดยการจับไปที่มุกอะไรบางอย่างที่แขวนอยู่ที่คอหลังจากนั้นพลังของเธอก็ได้เพิ่มขึ้นผู้โซหลังคอมนั้นเธอก็ตกใจไปเลยนั่นมันมุกสะกดพลังไอเด็กคนนี้ไม่เป็นใครกันแน่นะถึงสามารถสะกดพลังลมปราณเอาไว้ได้และทางสิทธิ์เสวยรัวนะเธอก็ได้เริ่มเอาจริงกับบีจักรพรรดิและเธอก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับฟันลงมา
ใส่ทางพวกชุดดำซึ่งพวกมันนั้นถึงก็ลอยกันดิ้นไปในลาแต่ดูเหมือนว่าการใช้พลังนี้นะมันจะส่งผลกับทั้ง10พี่ไปอย่างมากเช่นกัน10พี่นั้นเดินได้รับบาดเจ็บและไอ้หน้ากากนะมันก็ได้วาร์ปไปอยู่ด้านหลังพร้อมกับโจมตีระเบิดมนต์ดำใส่ทั้ง10พี่แล้วก็จับ10พี่กดลงไปกับพื้นซึ่งเหล่าชาวบ้านเองก็ไม่นิ่งดูได้รีบเข้ามาช่วยทั้ง10พี่สวยรวยอย่างไวแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คู่มือของทางพวกชุดดำพวกนี้เหล่าชาวบ้านเริ่มถูกโจมตีสังหารล้มตายไปเรื่อยๆ10พี่สวยรวยได้แต่นอนนิ่งและไม่สามารถทำอะไรได้ซึ่งทางไอ้หน้ากากก็ได้พูดกับ10พี่มาว่าใจบุญในระหว่างการต่อสู้นะถือเป็นความตายมันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกนะแต่มันยังพูดไม่ทันจบมันก็ถูกยิงเข้ามาซะงั้นซึ่งคนที่ยิงก็คือทางเสี่ยวเฉินั่นแหละนี่คือปืนพิษอัคคีของสำนักตระกูลเสี่ยวของพวกเจ้าไม่เลวเลยนี่ทางผู้สูตรหลังคอมที่เห็นเสี่ยวเฉออีกครั้งมันนั้นถึงเริ่มโกรธจัดอีกแล้วเจ้าอีกแล้วอย่างนั้นหรือซึ่งมันจะเป็นคนเอาจริงในครั้งนี้แล้วทางเสี่ยวเฉอก็ได้บอกสิพี่สวยรั่วนะรีบหลบเร็วเพราะเขานะจะใช้ระเบิดมือแล้วหลังจากที่เสี่ยวเฉอได้โยนระเบิดมือออกไปนั้นผู้สูตรหลังคอมนะมันก็ได้ตกใจอีกแล้วนี่มันระเบิดและหลังจากนั้นระเบิดก็ได้ระเบิดออกทำทางผู้สูตรหลังคอมนั้นถึงก็รอและรีบเวลาแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้สั่งให้เหล่าชาวบ้านนะรีบซ่อมม่านป้องกันเร็วหลังจากที่ทุกคนซ่อมม่านป้องกันจนเสร็จซึ่งทางด้านนอกนะก็ได้เริ่มบุกโจมตีเข้ามาอีกครั้งเสี่ยวเฉอจึงได้บอกทุกคนว่าตอนนี้นะเราไม่มีทางเลือกแล้วนะได้แต่ต้องไปที่แดนศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นเพียงโอกาสเดียวที่พวกเราจะรอดซึ่งเหล่าชาวบ้านทุกคนก็จะไม่ยอมไปที่นั่นเพราะนั่นนะคือเขตต้องห้ามแต่ทางลูกของทางผู้นำนั้นเขาจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะเขาไม่อยากให้เหล่าชาวบ้านทั้งหมดนะต้องเสียชีวิตไปหากสิ้นชีพของพ่อตัวเขาเองจะกลายเป็นผู้นำหมู่บ้านเขาจึงได้สั่งให้เหล่าชาวบ้านทั้งหมดนะรีบทำตามสิทธิพี่ท่านนี้เร็วถึงแม้ทุกคนจะไม่อยากทำตามก็เถอะแต่ทางเด็กหนุ่มคนนี้ได้อ้างสิทธิ์ว่าตัวเขาเองจะกลายเป็นผู้นำหมู่บ้านคนถัดไปเพราะฉะนั้นฟังคำสั่งของข้าสาห้ามโต้แย้งไปอันขาดและพวกเขาก็ได้ทำการบุกมาที่ค่ายโกนซึ่งหลังจากนั้นเด็กสาวคนนึงก็ได้เดินทำการเปิดประตูค่ายโกนนี้ออกซึ่งเธอได้ใช้เลือดของเธอเป็นเครื่องสังเวยแล้วก็ได้เปิดค่ายโกนประตูมิตินี้ออกมาจนได้ซึ่งเหล่าชาวบ้านทุกคนก็ได้เดินทำการกรูเข้าไปด้านในและในที่สุดผู้โซหลังคอมก็ได้บุกมาถึงที่นี่จนได้มันที่ได้เห็นสถานที่แห่งนี้ทำออกมาเริ่มยิ้มเมื่อเวลาพอในที่สุดมันก็ได้เจอสถานที่ที่เก็บซ่องสมบัติเอาไว้แล้วแต่ก่อนที่ลูกน้องของทางผู้โซหลังคอมจะมาถึงประตูมิติก็ได้ถูกปิดไว้ซะก่อนซึ่งพวกมันที่กระโดดเข้ามานั้นก็ได้ถูกเปลวเพลิงเผาไหม้จนเหี้ยนไปเลยล่ะปูโสจึงไม่มีทางเลือกนี่เป็นเขตต้องห้ามเทพหงสาในตำนานที่สำนักของเราตามหามาโดยตลอดไม่คิดเลยว่าจะมาอยู่ในสถานที่เน่าเฟะแบบนี้นะแต่ค่ายคนนี้มันก็อันตรายเกินไปเพราะฉะนั้นมันจึงสั่งให้เราลูกน้องทั้งหมดนะเฝ้าที่นี่เอาไว้ซะคนด้านในไม่ได้กินเดี๋ยวก็หิวตายแล้วมาดูกันว่าเรากับมันใครจะทนได้มากกว่ากันแล้วภาพก็จะตัดมาที่ด้านในซึ่งในตอนนี้นะทางผู้นำหมู่บ้านได้ฟื้นสติขึ้นมาแล้วพร้อมกับชื่นชมลูกชายของเขาว่าทำได้ดีแล้วล่ะเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเลยล่ะเซลเชอร์จึงได้เดินเข้ามาพร้อมกับถามว่าที่นี่นะมีทางออกอื่นอีกหรือเปล่าซึ่งทางผู้นำก็ได้บอกว่ามันไม่มีทางอื่นออกอีกแล้วล่ะเมื่อมาถึงขั้นนี้ข้าก็ไม่มีอะไรต้องปกปิดพวกเจ้าเลยล่ะแล้วผู้นำก็ได้เริ่มอธิบายขึ้นมาว่าสถานที่แห่งนี้นะเป็นสถานที่ทดสอบแห่งเทพหงสาที่ถูกส่งลงมาซึ่งมีสถานที่ทดสอบอยู่2อย่างและที่นี่ก็คือหนึ่งในนั้นแต่บรรพบุรุษของพวกเขานะได้ทำเรื่องผิดพลาดมหันต์ออกไปจึงทำให้ถูกสาปแล้วก็ไม่มีใครที่ผ่านเข้ามาไปไกลได้กว่าล้มปราณเริ่มแรกขั้น10ได้เลยซึ่งนี่แหละถือเป็นเรื่องที่ตกต่ำจนถึงขั้นจุดจบในวันนี้แต่ทางเสี่ยวเฉินนะแตกต่างออกไปจากคนอื่นหากเจ้าต้องการช่วยเหลือพ่อของเราแล้วจริงๆแล้วก็มีเพียงโอกาสเดียวมันขึ้นอยู่กับท่านแล้วล่ะทุกคนนั้นถึงกับสงสัยเพราะแท้ที่จริงแล้วเขานะอยากจะให้ทางเสี่ยวเฉินที่มีลมปราณขั้นสูงเข้าไปรับทำการทดสอบจากเทพหงสาหากทางเสี่ยวเฉินสามารถเอาชนะและผ่านการทดสอบได้เขาจะได้พลังแห่งเทพหงสามาและเพราะเหตุนั้นยายจะต้องกลัวเหล่าโจรด้านนอกโดยเราเสี่ยวเฉินจึงไม่รอช้ารีบเดินตรงและเข้าทำการทดสอบอย่างไวและหลังจากได้เขาเข้ามานั้นเขาก็ได้เจอกับดวงตาปริศนาซึ่งการทดสอบในครั้งนี้นะเหมือนกับว่าจะแสนสาหัสไปอย่างมากไม่รู้ว่าทางเสี่ยวเฉินนั้นจะไหวหรือเปล่าซึ่งเสี่ยวเฉินหลังจากได้เข้ามาถึงเขาก็ถึงกับสงสัยเลยว่าเหตุใดสถานที่แบบนี้ถึงได้ปรากฏอยู่ในดินแดนสุนารินการล่ะนี่มันคือการทดสอบอะไรกันแน่แล้วทางนกยักษ์ก็ได้พูดกันมาว่าปีนั้นเพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่งบรรพบุรุษแห่งเพลิงหงสาบาดเจ็บสาหัสและร่วงหล่นลงมาที่นี่ซึ่งเสี่ยวเฉินก็จะรู้จักอีกแล้วศึกอีกาทองคำและนกยุงแดงใช่หรือไม่ดูท่าเจ้าจะไม่ได้รู้อะไรเลยนะบททดสอบของเทพหงสามีทั้งหมด2ด่านด่านแรกคือทางกายและก็ทดสอบทางจิตใจ
หากเจ้าไม่อยากทดสอบต่อก็สามารถบอกได้ตลอดเวลาข้าจะอนุญาตให้เจ้านะถอยกลับมาได้แต่เจ้าจะต้องเป็นผู้กล่าวออกมาอย่างสมัครใจเท่านั้นมิเช่นนั้นจะถูกแผดเผาเป็นเท่าฐานไปในที่สูงสิ่งนั้นจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับข้าอีกต่อไปเฉยๆได้บอกไปว่าข้าเข้าใจแล้วล่ะตอนนี้ข้าพร้อมแล้วและทางนกยักษ์ก็ได้เริ่มเปิดประตูให้ทางเสี่ยวเฉินได้เข้าไปและก็เริ่มทำการทดสอบได้หลังจากนั้นไม่นานก็เลยมีฝูงนกยักษ์มากมายบุกโจมตีใส่ทางเสี่ยวเฉินซึ่งพลังของมันนั้นเหมือนจะแข็งแกร่งมากเลยล่ะเสี่ยวเฉินได้จะหลบหนีไปเรื่อยๆถึงแม้เขาจะมีความไวมากก็เถอะแต่พวกมันก็มาเยอะเกินไปแล้วเสี่ยวเฉินก็ได้ทำการหลบหนีไปเรื่อยๆอย่างสุดชีวิตแต่เขาก็ถูกโจมตีจนกากเลือดและหลังจากนั้นฝูงนกทั้งหลายนะก็ได้โจมตีใส่ทางเสี่ยวเฉินแต่เสี่ยวเฉินนะก็ได้เอาเพลิงนี้ไปล้อมรวมกับเขตแดนปีศาจที่อยู่ในตัวซึ่งทำให้ในตาเขานั้นลุกโชนขึ้นและก็กลายเป็นเกาะบาเรียขนาดยักษ์และในที่สุดเขาก็ได้ผ่านการทดสอบมาจนได้ผ่านมาได้แล้วอย่างนั้นหรอแถมเขตแดนปีศาจของเขายังเพิ่มระดับได้มาถึงขนาดนี้อีกด้วยช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยนะแต่ดูเหมือนว่านั้นนะเป็นเพียงแค่น้ำย่อยเท่านั้นของจริงนะหลังจากนี้ต่างหากล่ะและนกเพลิงขนาดยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งนี่แหละคือบททดสอบของจริงซึ่งหลังจากนั้นเซลเฉยก็ไม่รอช้ารีบุกเข้ามาแต่เขาก็กลับถูกสาปให้เป็นก้อนหินแต่นั่นนะก็ไม่สามารถหยุดยั้งเขาไว้ได้ทางเสี่ยวเฉยจึงได้ระเบิดออกมาพร้อมกับอาวุธที่ได้มาจากตระกูลเสี่ยวซึ่งนี่แหละคืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขามีแล้วในตอนนี้เขาได้ทำการฟันปีกข้างหนึ่งของทางนกอินทรียักษ์ซึ่งปีกของมันก็ได้ร่วงลงสู่พื้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่บาดเจ็บของมันแล้วมันก็ได้ร่วงลงสู่ลาวาอีกครั้งเสี่ยวเฉยนั้นถึงก็ดีใจไปเลยล่ะแบบนี้ใช่ได้เลยล่ะแต่ดูเหมือนว่านกอินทรีตัวนี้นะมันจะไม่ตายหรอกนะแถมมันยังมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างปรากฏตัวขึ้นมาบนหัวอีซึ่งปีของมันก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเฉยๆได้จะงงแดกอะไรกันนะและทางหมอลีก็ได้อธิบายว่าสิ่งที่กำเนิดจากเพลิงนะหากเปลวเพลิงยังไม่มอดดับมันก็จะไม่มอดดับเหมือนกันซึ่งดูเหมือนว่าจุดอ่อนของมันในตอนนี้นะจะอยู่ที่หน้าผากนะเฉยๆที่ได้ดูอย่างนั้นเขาจึงได้พูดกับหมอว่าเข้าใจแล้วล่ะและเขาก็ทำการบุกโจมตีเข้าไปอีกครั้งทำลายจันดับดาราซึ่งในครั้งนี้แหละเฉยๆได้แทงทะลุหัวของนกอินทรีตัวนี้ไปเลยล่ะแล้วหลังจากได้ยื้อยุดกันอยู่สักพักในที่สุดตัวนกอินทรีก็ได้ระเบิดออกซึ่งเฉยๆก็ได้คิดว่าตัวเขานะคงจะชนะและสินะแต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันได้มีบางสิ่งบางอย่างร่วงลงไปสู่เพลิงอีกครั้งซึ่งหมอลีจะรู้จักดีนั่นมันดวงใจประกายแสงนี่แล้วหลังจากนั้นนกอินทรีก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งทำเอาเฉยๆนั้นถึงก็ไปเลยล่ะแบบนี้มันโกงกันชัดๆเลยนะซึ่งหมอลีก็ได้แนะนำให้เฉยๆนะรีบร้องเรียกให้หยุดตอนนี้เธอไม่อย่างนั้นตัวเจ้าจะได้ตายแน่ๆเลยรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนแต่เฉยๆก็ไม่ยอมฟังอยู่ดีแล้วก็ได้จบตอนที่14ตอนที่15เปิดมาหลังจากได้ทั้งเฉยๆได้รับการโจมตีของนกอินทรีตัวใหญ่ยักษ์มาได้เขาก็ยังสงสัยอยู่ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะหมอลีจึงได้อธิบายว่าเมื่อกายของหงไฟดับศูนย์จะเหลือดวงใจประกายแสงทิ้งเอาไว้แล้วถ้าหากมันได้ร่วงลงสู่เพลิงอีกครั้งมันจะเป็นการเกิดใหม่ยังไงล่ะอย่างนั้นหรอซึ่งมีวิธีจัดการมันได้ก็คือการจัดการดวงใจประกายแสงนั้นซะเฉยๆที่รู้อย่างนั้นเขาจึงได้ตั้งมันและโจมตีอีกครั้งแต่อันดับแรกนะก็คงจะต้องหลบหนีไว้ซะก่อนซึ่งเขาก็จะไม่สามารถหลบหนีได้ทันและก็ถูกทางนกไฟนั้นโจมตีเข้าให้อีกรอบซึ่งพลังลมปานของเฉยๆในตอนนี้นะนับว่าอ่อนแรงลงทุกทีหมอลีจึงได้ขอแนะนำว่าเจ้าจะไม่สามารถฝืนเปิดเขตแดนได้อีกนะมิเช่นนั้นตัวเจ้าเองจะเป็นอันตรายแต่เฉยๆก็ไม่ยอมฟังหรอกในตอนนี้นะหากเขาไม่เอาชนะนกเพลิงตัวนี้มาได้ชีวิตของเขาเองคงจะจบสิ้นเช่นกันเขาจึงได้ทำการฝืนเปิดเขตแดนนั้นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นการต่อสู้ของจริงก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเฉยๆได้เริ่มใช้เทพดาราแยกเงาและก็บุกจัดการทางนกเพลิงตัวยักษ์ซึ่งดูเหมือนว่าแค่นั้นนะจะไม่เพียงพอหรอกเพราะมันยังคงหลงเหลือดวงใจประกายแสงอยู่ซึ่งดาบกระบี่ของทางเฉยๆในตอนนี้นะก็ได้แทงทะลุมันออกมาแล้วเฉยๆจึงไม่รอช้ารีบพุ่งตรงเข้าไปจับกระบี่นั้นพร้อมกับเริ่มใช้วิชาเพื่อที่จะทำลายดวงใจประกายแสงนิสาเขาได้ใช้วิชาทำลายจันดับดาราและในที่สุดดวงใจประกายแสงของนกอินทรีก็ได้แหลกสะบั้นซึ่งเฉยๆจะได้กลายเป็นผู้ชนะไปที่เรียบร้อยแต่แรงระเบิดของมันนั้นทำเอาเฉยๆถึงกับลอยระลิวและก็สลบนิ่งไปเลยล่ะและหลังจากนั้นแผ่นดินก็ได้เริ่มแตกออกซึ่งเฉยๆจะได้กลายเป็นผู้โชคดีที่ได้รับการทดสอบและเอาชนะมาได้ต่อไปคือการทดสอบทางใจแหละนะซึ่งคนที่ผ่านการทดสอบได้มีเพียงแค่7คนเท่านั้นเฉยๆนั่นถึงกับอึ้งว่ามันยากลำบากถึงขนาดนั้นเลยงั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าการทดสอบทางใจนะจะให้เราได้มาเจอกับเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ง่ายๆซึ่งการทดสอบนี้นะหากคนที่เข้าใจก็จะสามารถผ่านได้อย่างส
บายแม้แต่คนที่อยู่ระดับต่ำยังสามารถผ่านได้อย่างสบายเลยนะแต่มันก็ไม่ใช่เครื่องการันตีว่าคนระดับเจ้าหนักจะผ่านไปได้ง่ายๆหรอกอย่างนี้เองสินะเป็นดังที่ท่านว่านั่นแหละงั้นเรามาเริ่มกันเลยเถอะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นเฉยๆได้ถูกวาร์ปมาที่ไหนสักแห่งซึ่งหลังจากได้เขาฟื้นมาเขานั้นถึงก็ปวดหัวไปเลยล่ะและเขาก็ได้หันไปเห็นถึงมีดเล่มเล็กที่ตั้งอยู่บนโต๊ะพร้อมกับสถานที่ที่คุ้นเคยเช่นนี้หลังจากนั้นไม่นานหญิงคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเธอนั้นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นภรรยาของเสี่ยวเฉอเมื่อชาติที่แล้วนั่นแหละเสี่ยวเฉอจะได้เห็นนางนั้นถึงกับวิ่งเข้าไปกอดเลยล่ะท่านพี่เอวินเฉอท่านพี่ฟื้นแล้วอย่างนั้นหรือท่านเพิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสมาเสี่ยวเฉอนั้นก็ได้เอาแต่ริมกุมกิมพร้อมกับได้ดึงนางเข้ามากอดในอ้อมกอดแล้วทางลินเอ๋หรือว่าอดีตภรรยาของเสี่ยวเฉอนั้นก็ได้ขอร้องเสี่ยวเฉอว่าหลังจากนี้ท่านพี่อย่าล้างแค้นอีกเลยนะแล้วมาอยู่กับข้ายังมีความสุขเถอะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ตอบรับคำไปแต่ในทันใดนั้นนางก็ได้หยิบมีดสั้นออกมาพร้อมกับเสียบแทงทะลุหัวใจของทางเสี่ยวเฉอไปเลยล่ะถึงแม้เสี่ยวเฉอชีวิตจะต้องดับสิ้นแต่เขากลับยิ้มออกมาและภาพแกตัดกลับมาณปัจจุบันเสี่ยวเฉอน่ะได้ถูกวาร์ปกลับมาหาทางนกยักษ์อีกแล้วซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้พูดว่าขาล้มเหลวแล้วล่ะขาคงจะทำให้ท่านผิดหวังสินะซึ่งทางนกยักษ์นั้นก็จะรู้ดีว่าทางเสี่ยวเฉอน่ะเห็นกริดเล่มนั้นแล้วแต่ที่ยังสงสัยว่าเหตุใดถึงไม่ลงมือสังหารผู้หญิงคนนั้นให้ตายล่ะแต่ในตอนที่ตนเองถูกสังหารยังมีนางมายิ้มอีกเสี่ยวเฉอจึงได้พูดว่าข้าติดค้างแม่นางท่านนั้นอย่างมากมายจึงไม่อาจลงมือได้นะแต่ถ้าได้จบชีวิตด้วยน้ำมือของนางนับว่าโชคดีแล้วล่ะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ทำการเดินกลับพอตัวเขาน่ะพ่ายแพ้ในการทดสอบแล้วเขาจึงจะขอตัวกลับก่อนล่ะแต่ทางนกยักษ์ได้บอกว่าเสี่ยวเฉอน่ะรอก่อนข้ายังไม่ได้บอกเจ้าเลยนะว่าตัวเจ้าน่ะไม่ผ่านการทดสอบข้าเลยจะถูกใจในตัวเจ้าแล้วสิซึ่งเสี่ยวเฉอที่ได้รู้อย่างนั้นจึงได้ทำความคำนับขอบคุณมากเลยล่ะซึ่งนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นความตั้งใจเดิมที่เทพองศาได้สร้างสนามทดสอบนี้เอาไว้แต่ในตอนนี้นะข้าจะมอบสายโลหิตแห่งเทพองศาให้กับเจ้าแล้วพลังเพลิงแห่งเทพองศาก็ได้เข้ามาหลอมรวมในกายของทั้งเสี่ยวเฉอซึ่งทำให้เสี่ยวเฉอนั้นร่างกายเริ่มมีพลังที่เพิ่มพูนขึ้นมาเสี่ยวเฉอนั้นถึงกับตกใจเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้มอบของขวัญพิเศษให้กับทั้งเสี่ยวเฉออีกนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเทพองศาซึ่งมันเป็นบทบรรเลงแห่งเทพองศาเขาได้บอกให้ทางเสี่ยวเฉอน่ะจดจำมันเอาไว้หลังจากนี้10วันมันจะเลือนหายไปจากใจเจ้าเองซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ถามมาอีกว่าและข้าจะทำไงถึงสามารถเลื่อนขั้นไปถึงขั้น6ได้เล่านี่มันเป็นเพียงแค่เศษคัมภีร์เองเท่านั้นนะซึ่งทางนกยักษ์ยังได้พูดมาว่าตัวเจ้าน่ะมีความสามารถที่กล้าแกร่งกว่าคนใดซึ่งไม่มีใครสามารถเทียบเทียมเจ้าได้เลยและจากนี้ไปสักวันนึงเจ้าจะสามารถพบโลหิตเทพองศาที่ซ่อนเอาไว้อยู่เองซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ทำการถามทางเทพองศาไปอีกครั้งเดี๋ยวก่อนสิเรื่องคุยกันไม่จบเลยนะแต่เทพองศาก็ได้หายไปซะแล้วหมอลีจึงได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าคงจะไม่ได้ฝึกบทบรรเลงแห่งเทพองศาจริงๆหรอกนะซึ่งเสี่ยวเฉอก็ได้ทำการนั่งลงพร้อมกับพูดมาว่าอาจารย์ข้าเก็บสมุนไพรบนเขาตำราแพทย์สวรรค์ที่เก็บได้ก็เป็นเศษตำราเล่มหนึ่งเท่านั้นมีแค่ม้วนที่3แต่เขานำสิ่งที่เรียนมาทั้งชีวิตรวมเข้าไว้ด้วยกันฝืนใคร่ครวญเนื้อหาบทที่2ก่อนหน้านี้แล้วในสุดก็ออกมาได้จนกลายเป็นหมอเทวราเทวะแห่งยุคซึ่งตัวเขาเองที่เป็นลูกศิษย์น่ะก็จะทำได้เหมือนอาจารย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องขอร้องเลยนะแล้วเสี่ยวเฉอก็ได้เริ่มทำสมาธิส่วนทางเสวยรั่วในตอนนี้น่ะยังคงตั้งตารอทางเสี่ยวเฉออย่างใจจดใจจ่อถึงแม้ว่าทางผู้นำหมู่บ้านจะเอาแอปเปิลมาให้กับทางเสวยรั่วบ้างก็เถอะแม่นางกินมั่งเถอะแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมกินอยู่ดีเพราะเธออยากจะรอทางเสี่ยวเฉอน่ะให้ออกมาก่อนเธอจึงได้บอกว่านำมันไปให้คนในหมู่บ้านกินเถอะสิ่งทุกคนในตอนนี้น่ะเริ่มจะรอแร่มากที่สุดแล้วล่ะทางเสวยรั่วจึงไม่มีทางเลือกหากอยู่แบบนี้ต่อไปทุกคนคงจะได้ตายอย่างแน่นอนเธอจึงได้บอกกับเด็กหญิงไปว่าเจ้าน่ะรีบเปิดและรีบปิดไข่กลนะเดี๋ยวข้าจะออกไปเองถึงแม้ผู้นำหมู่บ้านจะบอกให้รอก่อนก็เถอะเพราะมันยังไม่แน่นะทางเสี่ยวเฉินน่ะอาจจะใกล้ออกมาแล้วก็ได้แต่มันก็ไม่มีเวลาแล้วอยู่ดีสิพีเสวยรัวที่ตัดสินใจได้อย่างนั้นเธอจึงรีบทำการออกไปด้านนอกอย่างไวซึ่งหลังจากได้เธอออกมาได้เหล่าผู้คนข้างนอกน่ะก็ได้หลับไปหมดแล้วเธอจึงได้เดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็พบกับเสบียงก้อนโตจึงได้ใช้แหวนจากตระกูลน่ะเก็บรวบรวมพวกมันเอาไว้และคิดที่จะกลับเข้าไปในค่ายโกนอีกครั้งแต่เธอก็เสียท่ากลับถูกทางผู้โสหลังคอมน่ะพบตัวไว้ได้ก่อนซึ่งเธอก็ได้ถูกไอ้ชายชุดดำน่ะเข้ามาเหยียบและกดเอาไว้ซึ่งมันน่ะคงไม่ต้องบอกเลยว่ามันอยากจะทำอะไรกับทางสิทธิ์พี่เสวยรัวแต่ก่อนที่ทางผู้โสหลังคอมจะออกไปนั้นมันได้สั่งไว้ว่าห้ามทำให้อันตรายถึงชีวิตแอนขาดล่ะและหลังจากได้มันเดินออกมาจู่ๆก็เลยมีเปลวเพลิงฟีนิกซ์ขนาดยักษ์โจมตี
ีและเผาผู้คนไปทั่วทางอาชาชุดดำนะจึงไม่รอช้ารีบวิ่งออกมาดูสถานการณ์ก่อนซึ่งนั่นก็จะไม่ใช่ใครแต่เป็นทางเสี่ยวเฉินนั่นแหละเขาได้ปรากฏตัวออกมาแล้วพร้อมกับความหล่อเท่อย่างสุดๆทำเอาทางผู้โสมหลังคอมเองถึงก็ได้รับบาดเจ็บไปเลยล่ะและทางสิบพี่สเวรัวก็ได้รอดพ้นชีวิตจากการโดนกดขี่ของอาชาชุดดำมาได้ทางเสี่ยวเฉินไม่รอช้ารีบพุ่งเข้ามาช่วยเหลือทางสิบพี่ขอโทษด้วยนะที่ข้ามาช้าน่ะสิบพี่ไม่เป็นไรหรอกแต่สิบน้องยังมีชีวิตอยู่หากดีใจมากแล้วล่ะและหลังจากนั้นเสี่ยวเฉินก็เลยบอกให้สิบพี่น่ะรออยู่ตรงนี้สักพักนะเดี๋ยวข้าจะจัดการเรื่องที่เหลือเองแล้วเสี่ยวเฉินก็เลยเรียกฟีนิกซ์ยักษ์ออกมาโจมตีอีกครั้งทางผู้โสมหลังคอมก็จะไม่ยอมเหมือนกันเขาเลยเรียกนกของเขานั้นออกมาตั้งรับเอาไว้แต่พลังน่ะมันจะคนละชั้นกันเกินไปขนาดผู้โสมหลังคอมเองยังไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้เลยและเขาก็เลยถูกผลักจนกระเด็นออกและก็รีบวิ่งหนีไปในท้ายที่สุดเสี่ยวเฉินไม่รอให้เกิดแบบนั้นหรอกเขาได้รวบรวมพลังลมปราณอีกครั้งและก็รีบเสกดอกบัวอะไรบางอย่างออกมาสิบพีสเวรัวที่เห็นว่าทางเสี่ยวเฉินน่ะผ่านการทดสอบแล้วเธอนั้นถึงกับดีใจลั่นเดี๋ยวก่อนนะสิบน้องอวินผ่านการทดสอบแล้วอย่างนั้นหรอไม่อยากจะเชื่อเลยและทางเสี่ยวเฉินน่ะเขาก็ได้รวบรวมลมปราณเหลิงดาราปทุมมานแล้วก็โจมตีใส่เหล่าลูกน้องของทางผู้โสซาซึ่งมันก็ได้เกิดเป็นลำแสงมากมายพร้อมกับดอกบัวขนาดยักษ์ซึ่งเหล่าชายชุดดำทั้งหลายนั้นก็ได้ถูกจัดการไปจนเรียบและภาพก็ได้ย้อนกลับไปเฉยเฉยได้ไปนั่งคุยกับนกยักษ์อีกครั้งถึงแม้ว่าอยากจะเชื่อจริงๆเพราะทางนกยักษ์เองก็ไม่คิดเลยว่าเฉยๆน่ะจะไม่ต้องการคัมภีร์ที่เหลือแต่ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ตัวเองมีนั้นสามารถเลื่อนขั้นของตัวเองจากขั้นที่5กลายไปขั้นที่6ได้เนี่ยนับว่าสุดยอดจริงๆเลยนะซึ่งก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันนั้นเฉยๆได้ขออะไรบางอย่างจากนกยักษ์ไปว่าข้ามีเรื่องอยากจะขอท่านน่ะเรื่องที่ตระกูลเทพพงษาถูกคำสาปได้โปรดท่านลบล้างคำสาปได้หรือไม่ซึ่งทางนกยักษ์ก็ได้ทำการตกลงไปและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นเฉยๆได้เข้ามาพูดคุยกับเหล่าชาวบ้านทั้งหมดว่าในตอนนี้น่ะจิตวิญญาณแห่งเทพพงษาสัญญาเลยค่ะว่าจะล้างคำสาปให้กับพวกท่านน่ะทุกคนนั้นถึงกับดีใจไปเลยหลังจากนี้พวกท่านจะได้กลายเป็นอิสระแล้วและนกฟีนิกซ์ยักษ์ก็ได้บินลงมาพร้อมกับทำการลบล้างคำสาปให้ผู้คนในหมู่บ้านทุกคนนั้นถึงก็ดีใจลันและเสี่ยวเฉยกับทางสิบพี่เสวยรัวนะก็ได้ขอตัวกลับก่อนนะพร้อมกับบอกให้เด็กน้อยนะปกป้องผู้คนในหมู่บ้านให้ดีล่ะหลังจากนี้พวกเจ้าสามารถฝึกวิชาได้แล้วและหลังจากนั้นทางครูก็ได้ทำการบินออกมาซึ่งมันก็ได้มืดค่ำจึงต้องหาที่พักกันซะก่อนซึ่งทางสิบพี่เสวยรัวก็ได้พาทางเสี่ยวเฉยนะมาพักที่โรงเตี้ยมแห่งหนึ่งและหลังจากทางครูเข้าไปได้นั้นเสี่ยวเฉยก็ได้ชักจกสีม่วงออกมาพร้อมกับพูดกับเจ้าของร้านว่าค่ะต้องการห้องนอน2ห้องนะแต่เจ้าของร้านก็รู้ดีเลยว่าเสี่ยวเฉยน่ะเขาไม่ต้องการ2ห้องจริงหรอกเขาต้องการห้องเดียวเพื่อที่จะนอนกับแม่นางต่างหากล่ะทางเจ้าของร้านที่อย่างนั้นจึงได้รีบพูดกับมาว่าพอดีโรงเตี้ยมของข้าน่ะเหลือเพียงแค่ห้องเดียวเท่านั้นพวกท่านนับว่าโชคดีแล้วล่ะซึ่งทางสิบพี่สวยรัวจึงได้บอกว่างั้นหากเหลือห้องเดียวแล้วก็เราไปอยู่ที่อื่นกันก่อนจะดีไหมล่ะแต่ทางเจ้าของร้านจึงได้รีบพูดกับมาว่าเดี๋ยวก่อนสิโรงเตี้ยมในละแวกร้อยลี้นี้มีเพียงของข้าคนเดียวพวกท่านน่ะนับว่าโชคดีแล้วล่ะที่นี่ยังเหลือห้องอยู่นะเพราะฉะนั้นรีบนอนที่นี่เถอะนะและทางครูก็ได้รีบทำการตกลงหากไกลขนาดนั้นคงไม่มีทางเลือกเลยนะและพวกเขาก็ได้รีบเดินตรงเข้ามาในห้องซึ่งทางสิบพี่สเวรัวนั้นยังคงเขินอายอยู่แล้วก็ได้เอาหมอนมาบังทั้งคู่เอาไว้ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอจะได้ร่วมเตียงกับบุรุษเสียบเฉยจะได้ตีเนียนพร้อมกับพูดมาว่านี่ท่านยังไม่ไว้ใจในตัวข้าอย่างนั้นหรือและถ้าหากสิบพี่แอบข้ามมาฝั่งนี้ในตอนดึกล่ะซึ่งสิบพี่ก็ได้รีบตอบปฏิเสธไปข้าไม่ทำเช่นนั้นหรอกพร้อมกับมีท่าทีที่เขินอายแล้วก็ล้มตัวลงพร้อมกับนึกขึ้นมาว่าตัวนางนั้นเชื่อใจทางเสี่ยวเฉินมากเกินไปหรือเปล่านะแต่จากที่รู้จักกันมาเขาคงจะไม่ทำอะไรเสียหายกับตัวข้าหรอกและทางสิบพี่สเวรัวก็ได้ทำการหลับนอนอย่างไวและหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาสิบพี่สเวรัวได้ฟื้นตื่นขึ้นมาเพราะกับพบว่าตัวเองน่ะข้ามมาอยู่ฝั่งเดียวกับเสี่ยวเฉินแล้วแถมยังได้นอนกอดทางเสี่ยวเฉินอีเสี่ยวเฉินจึงได้รีบอรุณสวัสดิ์สิบพี่สิบพี่นั้นได้ตกใจเขินอายกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปซึ่งเสี่ยวเฉินก็ได้รีบออนขอคะแนนอย่างไวถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าท่านจะเจออะไรมาบ้างแต่ข้าขอแค่ได้อยู่เคียงข้างสิทธิ์พี่ข้าพอใจแล้วล่ะแล้วข้าจะไม่ยอมให้สิทธิ์พี่ได้รับบาดเจ็บเป็นอันขาดซึ่งนี่แหละทำเอาสิทธิ์พี่สเวรัวนั้นถึงกับเคลิ้มไปเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อซึ่งเสี่ยวเฉยน่ะก็ได้พาสิทธิ์พี่สเวรัวแวะข้างทางมาเรื่อยๆเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่ไหนทุกทีล้วนเหลือเพียงห้องเดียวเท่านั้นเพราะเสี่ยวเฉยน่ะได้ใช้อำนาจของเงินทำให้มือเหลือห้องเดียวและทางครูก็ยังคงต้องนอนห้องเดียวกันมาเรื่อยๆซึ่งทุกครั้งที่มาเปิดโรงแรมน่ะพวกเขาจะขอ2ห้องแต่หลังจากนั้นสักพั
ักดูเหมือนว่าทั้งคู่น่ะจะเริ่มสนิทกันมากแล้วเสี่ยวเฉอจึงได้ทำการเปิดเพียงแค่ห้องเดียวเท่านั้นและทั้งคู่ก็ได้เข้ามานอนกอดกันอย่างสบายใจซึ่งในครั้งนี้นะเสวรัวจะยอมใจในทั้งเสี่ยวเฉอแล้วก็ได้จบตอนที่15ก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ